สวัสดีค่ะ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 ต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันจันทร์ที่4กรกฎาคม2559กับเรา4สาวรายงานตัวนะคะดิฉันอรุโนไทยศิริบุตรค่ะคุณธิดาชวนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะนิชชนันท์แจ่มดวงค่ะวันนี้ให้ติดตามหน้าจอพีซทีวีตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าจะมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์การประชุมของกสทเกี่ยวกับการพิจารณาบทลงโทษกับพีซทีวีที่จากเดิมเนี่ยนะคะอนุด้านเนื้อหาได้มีการเสนอการลงโทษขั้นสูงสุดถึงขั้นยึดใบอนุญาตประกอบกิจการนะคะนั่นหมายความว่าก็คือจะมีการปิดพีซทีวีหรือว่าจอดำนั่นเองนะคะส่งเรื่องมาเราไปยื่นคัดค้านกสทก็ตีเรื่องกลับไปให้พิจารณากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะวันที่4วันจันทร์ที่4จะมีการพิจารณาเรารอจับตาดูนะคะว่าเรื่องที่ถูกตีกลับไปจะถูกส่งกลับมาที่กสทช.หรือไม่หรือว่าจะยุติลงที่กสท.แล้วก็ไม่ได้แคร์คำสั่งของศาลปกครองที่เขาคุ้มครองชั่วคราวเราอยู่นะคะรอติดตามดิฉันกับคุณนิชนันท์นะคะเราแยกกันทำหน้าที่จะออกรายการเนี่ยตอน 7:30 ไปยื่นหนังสือก่อนการประชุมของกสท.ส่วนทางด้านคุณชุติมาแล้วก็คุณธิดาจะเฝ้าสถานีแล้วก็จะมีการเสริมทัพด้วยคุณจตุพรแล้วก็อาจารย์อุสมานลูกหยีนะคะก็ติดตามกันใช่ค่ะสดๆเลยนะคะก็รอติดตามกันนะคะส่วนวันนี้ประเด็นข่าวมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาเช็คหน้าหนึ่งกันก่อนค่ะมติชนวันนี้นะคะก็ว่าด้วยเรื่องของศูนย์ปราบโกงประชาชนไม่อยากจะให้เกิดทีนี้ตัวเองเนี่ยค่ะตั้งศูนย์ต้านป่วนประชามติขึ้นมานะคะรุกผุดศูนย์ต้านป่วนประชามติบิ๊กตู่ฮึ่มกลุ่มขวางสั่งสืบหาข่าวเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็มีการตรึง3ช่วงก่อนแล้วก็หลังโหวตด้วยส่วนการเคลื่อนไหวของประชาธิปไตยใหม่แล้วก็อาจารย์นะคะมีการบุกยื่น UN จี้ให้ปล่อยตัว7นักศึกษาที่ถูกคุมขังอยู่เจ๊หน่อยปัดวุ่นรับใบสั่งนะคะแล้วก็มีภาพประกอบค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่กลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่นะคะจัดกิจกรรมรณรงค์เป็นสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมายเรียกร้องให้ปล่อยตัว7นักศึกษาที่ถูกจับกุมและคุมขังจากการรณรงค์เรื่องการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะคะที่หอประชุมศรีบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นั่นเองค่ะก็มีการปล่อยลูกโป่งกันนะคะส่วนประเด็นพาดหัวรองก็ว่าด้วยเรื่องหญิงไก่นะคะคุณหญิงเก๋ที่จะหลอกเอาลูกชาวบ้านไปขายหรือไม่เนี่ยนะคะก็ต่อเนื่องกันตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจคุยเจออีกหญิงไก่แฉถือพาสปอร์ตข้าราชการมี2เล่มด้วยนะคะตอนนี้ลามไปถึงกงสุลที่จะต้องทำหน้าที่ในการแจงแล้วนะคะบิ๊กเนมพร้อมเปิดตัวเป็นพยานให้สาวใช้ค่ะพาดหัวรองอีกเรื่องนึงก็ว่าด้วยเรื่องของนายวิษณุนะคะอปท.คือพบวิษณุทวงคืนงบโวยตัด 2.2 หมื่นล้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดคุยกับนายวิษณุในกรณีที่จะมีการตัดงบประมาณของอปท.ออกไป 20,000 กว่าล้านขณะที่งบปี60เนี่ยค่ะทางด้านของกลาโหมเพิ่มมา 8,000 กว่าล้านแล้วก็ในปีนี้วันนี้จะมีการพิจารณาของกทม.ด้วยในการของงบประมาณเห็นบอกหลายหมื่นล้านด้วยเกือบแสนล้านนะคะคนก็เลยไปคุยดูว่าไอ้งบที่ขอมาของกทม.ตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยดูซิว่ามันจะมีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมหรือไม่เนี่ยนะคะก็รอดูแล้วกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะคะอปท.เขาฮือแน่ๆเลยกับการตัดงบประมาณของเขาไป 20,000 ล้านส่วนนั้นก็คือการดูแลเด็กเล็กซึ่งประเด็นเด็กเล็กเนี่ยถ้าสมมุติจะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการมันต้องรอให้รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ก่อนไหมแต่นี่ดูเหมือนมั่นใจว่าปี60เนี่ยจะได้ใช้กันแล้วหรือไม่เนี่ยนะคะอันนี้น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคะส่วนภาพประกอบด้านล่างค่ะคุณผู้ชมซ้ายมือเลยนะคะนายสนิทโทวันนานะคะบิดาของนางสาวจุฬารัตน์โทวันนาซึ่งเป็นครูสาวที่เสียชีวิตพร้อมกับญาติมาร่วมทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดร้อยเอ็ดหลังจากที่โดนนายชาตรีร่วมสูงเนินนะคะฆ่าปาดคอที่หน้าบ้านซึ่งเป็นบ้านเช่าเนี่ยค่ะบริเวณซอย8เทศบาลเมืองแก่งคอยจังหวัดสระบุรีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะที่ชาวบ้านเนี่ยบุกโรงพักรอยำหนุ่มหื่นที่
ชือดคอเนี่ยนะคะครูสาวเนี่ยนะคะอ่ะนี่คือหน้าหนึ่งของมติชนค่ะไทยรัฐเช้านี้พาดหัวตัวไม้นะคะเป็นเรื่องนี้เลยค่ะถือว่าเป็นคดีอุกฉกาจสะเทือนขวัญในรอบเดือนนี้เลยก็ว่าได้นะคะคือรอกระทืบไอ้หื่นนรกฆ่าเชือดครูอิ๋วเนี่ยนะคะมีภาพประกอบอยู่2ภาพด้วยกันนะคะภาพหนึ่งเนี่ยชื่อว่ากลับบ้านนะลูกนะคะเป็นภาพของนายสนิทโทวนาพ่อของนางสาวจุฬารัตน์โทวนาหรือว่าครูอิ๋วรูปเล็กบนเนี่ยนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งชื่อว่ารอรุมยำนะคะเป็นชาวบ้านในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเฮโลกันกว่า300คนค่ะเตรียมรอรุมประชาทันนายชาตรีร่วมสูงเนินฆาตกรโหดที่ใช้มีดปาดคอครูอิ๋วเนี่ยนะคะซึ่งไม่อยากจะใช้คำว่าปาดคอลักษณะคือเหมือนตัดคอเลยเนี่ยนะคะอีกภาพหนึ่งอะค่ะอยากให้เห็นบรรยากาศว่าโอ้คนที่มันรอรุมยำนี่มันเยอะขนาดไหนอ่าเนี่ยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะคะเป็นเรื่องของ ISเขย่าโลกอีกบอม125ศพเจ็บเกือบ200ในย่านชุมชนกรุงแบกแดดนะคะประเด็นเรื่องของรัฐบาลผุดศูนย์ทุกจังหวัดนี่ก็มีเหมือนกันนะคะสอบหญิงไก่ถือพาสปอร์ตข้าราชการก็มีด้วยค่ะอีกเรื่องนึงใต้ฆ่าโหดค่ะลูกน้องจ่าเพียรลอบบึมตำรวจจราจรดับ1เจ็บ3นะคะอีกประเด็นเป็นเรื่องของศึกยูโรค่ะอิตาลีแพ้ดวลเป้าไม่อายตกรอบนะคะภาพที่ไม่มีพาดหัวนะคะมีชื่อว่าสุดอะไรเป็นภาพของคุณดูดอกกระโดนร่วมพิธีรดน้ำศพของนายเล็กเพียรเกตวิทย์หรือว่าดอนจมูกบานตลกอาวุโสที่ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตับอีกภาพชื่อว่าชนไฟท่วมค่ะสภาพรถเก๋งที่นายธวัชชัยกุนอกขับชนท้ายรถบรรทุกจนเกิดไฟลุกไหม้ทั้งคันอีกภาพระดมจับค่ะพลตำรวจตรีสมพงษ์ชิงดวงนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบาล1แถลงผลระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่บกน.1ระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคมได้ผู้ต้องหา25คนจากหลายประเภทให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมั่นใจรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะนี่คือไทยรัฐค่ะข่าวสดในเช้าวันนี้นะคะพาดหัวตัวไม้ก็เป็นกรณีฆาตกรรมครูอิ๋วนะคะก็เป็นประเด็นเดียวกันกับไทยรัฐนะคะที่สามารถจับได้แล้วสำหรับฆาตกรโหดปาดคอคาบเลยครูสาวในห้องพักนะคะที่แท้ก็เป็นหนุ่มโรงงานพักอยู่ห้องใกล้ๆกันหนุ่มข้างห้องจนมุมแผลที่มือแห่อาลัยครูสาวนะคะมีภาพประกอบนะคะขึ้นหน้า1ถึง3ภาพด้วยกันภาพแรกนะคะก็เป็นชาวบ้านแก่งคอยนะคะนับพันคนเลยนะคะที่รอดูโฉมหน้าด้วยความโกรธแค้นนะคะจนตำรวจเนี่ยต้องระงับการทำแผนไปภาพเล็กนะคะสำหรับคนร้ายแล้วก็อีกภาพนึงที่คุณพ่อของครูอิ๋วนะคะทำพิธีเชิญวิญญาณลูกสาวนะคะจากห้องเช่าที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่ามกลางความสะเทือนใจอีกภาพหนึ่งด้านล่างสุดเลยนะคะที่เพื่อนๆค่ะเป็นภาพถ่ายในอริยบทต่างๆของครูอิ๋วนะคะเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาแล้วก็รับปริญญาที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งเพื่อนๆก็โพสต์ไว้อาลัยในโลกออนไลน์แล้วก็ประณามกับการกระทำของคนร้ายนะคะประเด็นรองเกี่ยวกับศึกฟุตบอลยูโรนะคะถึง18ลูกโทษดวลเดือดเยอรมันล้มอิตาลีถัดมาก็เป็นกรณีของหญิงไก่นะคะตัวสีเทาแชร์มีพาสปอร์ตข้าราชการออกให้หญิงไก่ใช้บินไปฮ่องกงนะคะสอบอีกสาวดอยด้วยนะคะก็ปรากฏว่าพบพาสปอร์ตข้าราชการออกให้หญิงไก่จ่อประสานกรมการกงสุลสอบต้นต่อคนทำให้อยู่ณตอนนี้นะคะส่วนในเรื่องของรัฐบาลที่สั่งจะตั้งศูนย์รักษาความสงบนะคะคุมประชามติทั่วประเทศก็มีเหมือนกันด้านล่างสุดขวามือเลยนะคะรัฐบาลเปิดศูนย์รักษาความสงบดูแลประชามตินปช.เย้ยก๊อปปี้นะคะคล้ายๆกันเลยนะคะสำหรับศูนย์ปราบโกงของนปช.ที่โดนปิดไปนี่เป็นภาพรวมของข่าวสดค่ะหน้าหนึ่งเดลี่นิวกันบ้างนะคะเช้าวันนี้พาดหัวตัวไม้เป็นกรณีหญิงไก่นั่นเองค่ะบอกว่าแฉบิ๊กกงสุลหนุนหลังหญิงไก่ถือพาสปอร์ตข้าราชการนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะประเด็นรองเป็นเหตุก่อความไม่สงบทางใต้นะคะ3จังหวัดใต้เดือดระเบิดใกล้มัสยิดนะคะมีภาพประกอบด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็มีรูปภาพตำรวจรูปเล็กๆเนี่ยนะคะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจ่าสิบตรีอนุรักษ์รักบุตรนะคะถูกสะเก็ดระเบิดเสียชีวิตค่ะภาพใหญ่นะที่เห็นอยู่ก็คือเป็นกิจกรรมปล่อยลูกโป่งเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัว7นักศึกษานั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะกรณีเสียชูวงมีความคืบหน้าที่ขึ้นหน้าหนึ่งวันนี้บอกนัดป้อนข้าวให้ข้อมูลปมขับรถหรูเจอเสื้อผู้ชายของใช้เพียบรอพิสูจน์ชัดเนี่ยนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะ
ด้านล่างนะคะเป็นกรณีคาร์บอมแบกแดดสลด125ศพชี้ฝีมือ IS นั่นเองค่ะประเด็นของการตั้งศูนย์สกัดทำผิดประชามติเนี่ยนะคะโดยทางรัฐบาลจัดขึ้นมาเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันนะคะนอกเหนือจากนั้นประเด็นของคดีข่มขืนนักศึกษาเนี่ยนะคะมีความคืบหน้าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นที่ห้องน้ำสาธารณะย่านบางนาก็มีด้วยนะคะแล้วก็กรณีของการบึ้มรางรถไฟนั่นเองนะคะนี่คือภาพรวมเดลีนิวค่ะคมชัดลึกวันนี้เราว่าด้วยเรื่องของการฆ่าปาดคอครูสาวนะคะเป็นพาดหัวตัวใหญ่เลยส่วนประเด็นรองก็ว่าด้วยเรื่องทางการเมืองที่รัฐตั้งศูนย์สกัดป่วนประชามติที่บรรดาแกนนำนปช.ออกมาเย้ยนะคะอ้าวก๊อปปี้กันซะอย่างนั้นเนี่ยนะคะประเด็นเรื่องของหญิงไก่ก็มีด้วยนะคะที่วันนี้สน.ประชาชื่นเนี่ยนะคะยังไงก็ตามต้องมีการให้ปากคำกันนะคะเรื่องของเหตุระเบิดที่ปัตตานีที่ข้างมัสยิดแล้วก็ทำให้ตำรวจดับหนึ่งเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือข่มชัดลึกค่ะเพราะทุกเช้านี้ประเด็นใหญ่เป็นเรื่องของการลุยเส้นบางแคชงครม.ทำรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน 20,000 ล้านประชาธิปัตย์จี้ทบทวนนะคะโดยทางการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เนี่ยค่ะได้มีการชงครม.เคาะสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินก็คือบางแคพุทธมณฑลสาย4ใน2เดือนนะคะพร้อมประมูลกันกลางปี560สสประชาธิปัตย์ก็จี้ค่ะให้รัฐเนี่ยทบทวนมติร่วมทุนเอกชนอีกเรื่องค่ะสสวชงบิ๊กตู่ดัน SME 4.0 สร้างเศรษฐกิจโดยทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะฮะหรือสสวชงแผน SME 4.0 ก็คือแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่4 2560ถึง2564นะฮะโดยจะดันรายเล็กขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมั่นใจว่าปีนี้ค่ะ GDP SME เนี่ยจะโต5ถึง 5.5% นะฮะส่วนภาพขึ้นหน้าหนึ่งเนี่ยชื่อว่าถล่มแบกแดดค่ะเกิดเหตุระเบิดพลีชีพจุดชนวนจากรถยนต์2ครั้งนะคะในย่านการค้ากลางกรุงแบกแดดประเทศอิรักเมื่อเวลาตีหนึ่งของวันที่3กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นนี่คือโพสต์ทูเดย์ค่ะผู้จัดการรายวันนะคะพาดหัวต่อไม้ก็เป็นกรณีของหญิงไก่นะคะเป็นท่าทีของกองปราบนะคะคุยพาสปอร์ตหญิงไก่ปอประสานกงสุลเร่งสางคดีนะคะที่สวพบพิรุธนั้นอื้อเลยนะคะประเด็นรองก็เกี่ยวกับการตั้งป่วนประชามตินะคะของรัฐบาลที่ตั้งศูนย์รักษาความสงบรับมือประชามติเมินหญิงหน่อยนะคะที่เดินหน้าจะพูดคุยกับอดีตนักการเมืองส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่เมื่อวานนี้ที่จัดกิจกรรมรณรงค์เป็นสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมายก็มีเหมือนกันนะคะเป็นบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะกรณีด้านล่างลงมาค่ะที่บรรยากาศเมื่อวานนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศเลยนะคะเกือบ 30,000 คนเดินทางไปเข้าสอบในโครงการ TU Star นะคะเพื่อนำคะแนนไปใช้ยื่นรับตรงเข้าศึกษาคณะต่างๆที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะคึกคักมากด้านล่างสุดนะคะก็เป็นในเรื่องของต่างประเทศกรณีสังหารหมู่บังกลาเทศไม่ใช่ ISพวกเรียนสูงมีฐานะนะคะก็ปรากฏว่าบังคลาเทศเนี่ยออกมายืนยันว่าผู้โจมตีร้านอาหารแล้วก็สังหารหมู่ตัวประกัน20คนตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนักรบฮิญาดในประเทศไม่ใช่สาวก IS นะคะนอกจากนั้นก็ยังเป็นพวกมีการศึกษาแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากครอบครัวผู้มีอันจะกินด้วยนี่เป็นภาพรวมของผู้จัดการรายวันค่ะหนังสือพิมพ์แนวหน้าหน้าหนึ่งวันนี้นะคะพาดหัวตัวไม้เป็นกรณีที่รัฐบาลนะคะผุดศูนย์รักษาความสงบสกัดโกงประชามตินั่นเองนะคะบอกว่ารัฐบาลลุยเองนอกเหนือจากนั้นด้านบนนะคะพระอาการดีขึ้นผลตรวจพระวรกายในหลวงพบพระหทัยทำงานเป็นที่น่าพอใจนักวอลเลย์บอลสาวถวายพระพรค่ะด้านขวานะคะเป็นผลสำรวจนิรโพครั้งที่6น่าสนใจนะคุณผู้ชมเส้นสีแดงเนี่ยนะคะด้านบนเนี่ยว่ารับหรือไม่รับเส้นสีแดงด้านบนนั่นก็คือส่วนใหญ่ออกมาในทางยังไม่ตัดสินใจแล้วรองลงมาก็คือรับร่างรัฐธรรมนูญนะฮะไอ้ที่ว่าจะไปลงไม่รับเนี่ยนะฮะอยู่ต่ำสุดเลยนะคะสำหรับกราฟเนี่ยนะฮะไม่เคยได้แซงใครสักเท่าไหร่เลยเนี่ยนะคะรวมไปถึงทำผลโพลของคำถามพ่วงด้วยส่วนมากไม่ตัดสินใจรองลงมารับค่ะเห็นด้วยค่ะให้มีระยะเป็นผ่าน5ปีสวเลือกนายกได้นี่คือนิดาโพนะฮะนอกเหนือจากนั้นค่ะประเด็นถัดลงมาก็เป็นเหตุก่อความไม่สงบทางใต้นั่นเองนะคะป่วนยะลาชาวบ้านดับ2มีภาพประกอบก็คือรางรถไฟที่โดนบึ้มนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านซ้ายนี่นะคะธงชัยกระหึ่มโลกก็คือชนะสวิงฝรั่งเศสนะคะเป็นโปรธงชัยใจดีนั่นเองค่ะ
ศึกฟุตบอลยูโรก็มีพาดหัวขึ้นหน้าหนึ่งด้วยนะคะรวมไปถึงด้านล่างมูจาฮิดีนมือฆ่า20ศพนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศบังกลาเทศก็มีด้วยนี่คือภาพรวมแนวหน้าค่ะไทยโพสต์วันนี้ประเด็นพาดหัวใหญ่ว่าด้วยเรื่องทางการเมืองค่ะที่ทางคสช.จะตั้งศูนย์นะคะเพื่อที่จะคุมประชามติแต่ใช้คำว่าผุดศูนย์คุมโหวตคสช.ใช้แผนเกลือจิ้มเกลือว่างั้นนะคะตู่เต้นโวยบอกใช้คำโวยหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับเนี่ยใช้คำว่าเย้ยว่าก๊อปปี้แต่นี่บอกโวยโอ้ยอิสรภาพจริงนะฮะพาดหัวรองค่ะก็ว่าด้วยเรื่องของเหตุระเบิดในพื้นที่ภาคใต้นะคะใต้ระอุบึ้มยะลานาลาแล้วก็ปัตตานีประเด็นเรื่องของพระอาการนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะมีการสรุปพระอาการเป็นรายวันนะคะแล้วก็มีเรื่องของโพที่เสียงแตกคือซูเปอร์โพเนี่ยบอก 75% เนี่ยประชาชนบอกแล้วว่าจะโหวตไปทางไหนแต่นิด้าเนี่ยบอกประชาชนยังนิ่งอยู่นะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของอาจารย์จุฬาที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายคว่ำดูเหมือนจะเพียงพ้ำนะคะจะแพ้ฝ่ายรับนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าร่างรัฐธรรมนูญผ่านก็อาจจะมีปัญหาความไม่ชอบธรรมประเด็นเรื่องของพระธรรมชโยไทยโพสต์นี่กอดติดไม่ยอมปล่อยเลยนะคะมีนำการนำประเด็นของเจ้าสัวบุญชัยค่ะที่บอกว่าจะมีการนำสาวก 50,000 ร่วมงานปลุกป้องนะจ๊ะนี่ยังใช้ถ้อยคำเหมือนเดิมเลยนี่คือไทยโพสต์ค่ะบ้านเมืองเช้านี้นะคะประเด็นใหญ่เนี่ยใช้คำว่าฟันป่วนรัฐธรรมนูญผุดศูนย์คุมประชามติก็ว่าด้วยเรื่องของศูนย์คุมประชามตินั่นเองนะคะประเด็นรองเป็นเรื่องของศึกยูโรค่ะเลิฟรับสภาพอินทรีชนตราไก่นะคะส่วนประเด็นรองอีกเรื่องก็คือการรวบเด่นคุกปาดคอครูสาวคาห้องพักนั่นเองนี่คือบ้านเมืองค่ะเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นที่คุณสุพิญญาได้ออกมาเปิดเผยอีกแล้วถึงกรณีการประชุมของกสท.วันนี้ที่จะพิจารณาการลงโทษพีซทีวีค่ะนาฬิกา22นาทีนะคะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะเราจะมาจับตานะคะกรณีที่ทางกสท.จะมีวาระการประชุมพิเศษในวันนี้กันค่ะซึ่งเราก็ได้ทราบเหมือนเช่นเคยนะคะจากหนึ่งในกสท.ช.ซึ่งเป็นผู้หญิงที่เป็นเสียงเดียวที่บอกเราเสมอมาเพราะไม่งั้นไม่รู้ตัวค่ะเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าคุณสุพิญญาไม่ออกมาเปิดเผยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าจะมีการสรุปแล้วก็นำสู่การจอดำแบบไม่รู้ตัวกันอีกหรือไม่เนี่ยนะคะโดยทางด้านของนางสาวสุพิญญากลางนรงค์ค่ะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะคะได้เปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือว่ากสท.เนี่ยค่ะจะมีการประชุมกันครั้งที่22/59ในวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่4กรกฎาคมมีวาระการประชุมที่น่าจับตาโดยจะมีการพิจารณากำหนดมาตรการลงโทษทางปกครองนะคะก็คือการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์พีซทีวีจากการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาต้องห้ามตามกฎหมายนะคะก็คือรายการเข้าใจตรงกันนะออกอากาศวันที่11มีนาคมแล้วก็21มีนาคมรายการเข้มข่าวดึกนะคะออกอากาศวันที่24มีนาคมแล้วก็รายการห้องข่าวเล่าเรื่องนะคะที่ออกอากาศวันที่28มีนาคมซึ่งภายหลังจากที่พีซทีวีได้มีการยื่นหนังสือคัดค้านความเห็นของอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหาเมื่อวันที่13มิถุนายนปี59และต่อมาค่ะทางด้านของสำนักงานก็ได้มีการเชิญผู้แทน3หน่วยงานซึ่งได้แก่หัวหน้าคณะทำงานติดตามสื่อส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยของคสช.
มีผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาร่วมให้ข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการซึ่งนางสาวสุพิญญาบอกนะคะว่ากสทควรที่จะนำความเห็นแล้วก็รายงานผลการตรวจสอบและการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิของสื่อมวลชนในกรณีกสทมีคำสั่งเพื่อถอนใบอนุญาตออกอากาศช่อง Peace TV เมื่อวันที่23มิถุนายนปี58จะทำโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือว่ากสมมาพิจารณาเพิ่มเติมในรายงานฉบับดังกล่าวได้มีการกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ช่อง Peace TV นะคะในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตแล้วก็กำกับดูแลกิจการพิจารณามติการเพิกถอนใบอนุญาตช่อง Peace TV มีลักษณะการใช้ดุลพินิจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและไม่เป็นไปตามหลักการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความเห็นของสื่อมวลชนรวมทั้งเสนอให้กสทควรที่จะวางหลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาลักษณะของเนื้อหาที่ห้ามมิให้ออกอากาศตามนัยยะมาตรา37แห่งพรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พุทธศักราช2551และตามประกาศคสช.ฉบับที่91เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบโทรทัศน์และสาธารณชนรวมทั้งวางหลักเกณฑ์ใช้ดุลยพินิจพิจารณาโทษทางปกครองให้มีความเหมาะสมตามความผิดแล้วก็มีมาตรการการพิจารณาในกรณีการกระทำความผิดอย่างเดียวกันนางสาวสุพิญญายังบอกด้วยนะคะว่าข้อเสนอแนะจากรายงานของกสม.เป็นสิ่งที่กสท.ควรที่จะพิจารณาในการจัดทำแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นธรรมหาจุดสมดุลระหว่างกฎหมายความมั่นคงแล้วก็สิทธิมนุษยชนก่อนการใช้อำนาจพิเศษในการเพิกถอนใบอนุญาตเพื่อปกป้องหรือว่าเพื่อป้องกันข้อครหาเรื่องความไม่เป็นกลางทางการเมืองหรือการเลือกปฏิบัติกับบางฝ่ายโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ประเทศไทยไม่มีฝ่ายค้านในรัฐสภาดังนั้นการใช้สื่อเพื่อที่จะตรวจสอบทวงดุลอำนาจรัฐก็ไม่ควรที่จะถูกปิดกั้นจนไม่เหลือพื้นที่ในการแสดงออกเลยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณสุพิญญากลางนรงค์นะคะหนึ่งในกสทช.ได้มีการเสนอความเห็นหรือว่าแนวปฏิบัติไปยังกสท.ที่จะมีการประชุมกันแล้วก็พิจารณาบทลงโทษกับ Peace TV โดยให้ยกเอาตัวอย่างนะคะก็คือรายงานสรุปของกสม.หรือว่ากรรมการสิทธิ์นะคะมาเป็นบรรทัดฐานในการที่จะตัดสินใจลงโทษนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้มีการคุยโดยเอาความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนเนี่ยมาบวกรวมกันและพิจารณาภายใต้กฎหมายของกสทช.มันจะทำให้ถูกมองและมีข้อครหาว่าคุณเองนั่นแหละที่ไม่เป็นธรรมนะคะนี่คือความเป็นห่วงที่คุณสุพิญญาได้มีการนำเสนอแล้วก็หวังเหลือเกินว่ากสทเนี่ยจะมีการคิดบ้างก่อนที่จะนำสู่การลงมตินะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ห่วงว่าถ้าในกรณีกสทลงมติเนี่ยค่ะยังไงก็ตามเรื่องเนี่ยมันจะถูกส่งกลับมาที่กสทช.เพื่อที่จะเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่แต่วันนี้ที่น่าจับตาก็คือดูกันว่าที่ประชุมกสทวันนี้จะมีการส่งเรื่องมาที่ที่ประชุมใหญ่กสทช.เพื่อลงมติกันอีกครั้งหรือไม่ถ้ามีมติไปในทางใดทางหนึ่งเพราะหลังจากที่มีการเรียก3ฝ่ายเข้ามาพูดคุยกันเนี่ยนะคะมันก็มีข้อเสนอที่จะนำสู่การพิจารณาปิดช่อง Peace TV ด้วยและหนึ่งในรายชื่อของผู้ที่เสนอนั้นก็เมื่อคืนก็ได้บอกไปเป็นที่เรียบร้อยโดยคุณจตุพรนะคะเป็นใครสนิทกับใครเป็นลูกน้องใครแบบไหนอย่างไรก็พอจะเดากันได้เนี่ยนะคะอ่ะก็ติดตามกันละค่ะคุณผู้ชมมันแปลกตั้งแต่เรื่องที่ให้หัวหน้าคณะทำงานติดตามสื่อส่วนงานของคสช.ที่เข้าประชุมร่วมกับกสท.นะคะแล้วก็มีผู้แทนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทีนี้เนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยกสท.กสทช.เนี่ยเป็นองค์กรอิสระไม่ได้เป็นองค์กรของรัฐเลยคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของรัฐบาลแต่นี่มาด้วยนะคะเหมือนที่คุณกุลธิดาตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เมื่อคืนว่า
ลักษณะการเรียกผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาเนี่ยเพราะมีเจตนาที่จะถามเขาใช่ไหมว่าฉันทำแบบนี้ได้หรือเปล่าไอ้กรณีที่ฉันไม่ได้แคร์เลยว่าเรื่องการออกอากาศอยู่ตอนนี้ไม่เกี่ยวกสทช.มันอยู่ภายใต้การคุ้มครองของศาลปกครองก็เลยพยายามที่จะเรียกฝ่ายกฎหมายของรัฐเนี่ยมาปรึกษาว่าจะทำยังไงเพื่อที่จะให้ปิดได้หรือไม่เนี่ยนะฮะคือหลายคนก็กำลังจับตาดูกันอยู่นะคะกับกระบวนการหรือว่าสิ่งที่พยายามจะทำกับทางพีซทีวีอยู่ในตอนนี้เพราะว่าในห้วงนี้ค่ะเป็นห้วงเวลาของการทำประชามติแล้วก็กรณีการปิดสถานีพีซทีวีเนี่ยถามว่าเรื่องเนี่ยมันไปอยู่ที่ศาลปกครองแล้วและทางกสม.หรือว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดใหญ่นะคะมีมติออกมาตรงกันว่าสิ่งที่ทางกสทช.ทำในการปิดพีซทีวีเนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งทางคุณสุพิญญากลางนรงค์ก็มีการอ้างนะคะสำหรับมติของทางกสม.ที่มีมาเมื่อวันที่23มิถุนายนในปี58เนี่ยให้ทางที่ประชุมเนี่ยได้มีการพิจารณาด้วยถามว่าในเมื่อเรื่องเนี่ยเขากำลังจะพิจารณาอยู่และอยู่ในกระบวนการของศาลที่ให้การคุ้มครองกับสถานีพีซทีวีอยู่ทำไมถึงมีความพยายามในการจะปิดพีซทีวีซึ่งมีความพยายามอย่างต่อเนื่องนะคะและครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่จะเอากันจริงๆแล้วเมื่อวันที่13มิถุนายนเนี่ยเราก็เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านกสท.2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็คือว่าด้วยเรื่องของเนื้อหาที่มีการอ้างนะคะว่ารายการเข้าใจตรงกันนะเข้มข่าวดึกแล้วก็ห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำเนี่ยมีเนื้อหาที่มันไปขัดต่อประกาศคสช.อ้างมา2ฉบับก็คือ 97/57 กับ 103/57 ซึ่ง 97/57 เนี่ยถูกแก้ไขเพิ่มเติมใน 103/57 มีการแก้ไขเพิ่มเติมกันนะคะคือเดิมทีเนี่ย97เนี่ยเท่ากับว่าไม่สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์คสช.ได้เลยแต่ใน 103/57 เนี่ยไปแก้ว่าจะต้องแสดงความคิดเห็นหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยโดยสุจริตและจะต้องมีเนื้อหาที่ไม่เป็นเท็จอันนี้คือเปิดช่องตรงนี้ไว้แล้วมันมีอะไรที่เป็นเท็จนะคะเมื่อคืนนี้ประธานนปช.ได้บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องของการปิดรอบแรกที่ใช้ถ้อยคำที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องแล้วกลายเป็นเรื่องก็คืออย่ามองคนเห็นต่างเป็นศัตรูแล้วบ้านเมืองจะน่ารักกว่านี้อันนี้ก็ปิดทีนี้ประเด็นในเรื่องของคุณณัฐวุฒินะคะซึ่งเป็นผู้เป็นเจ้าของรายการเข้าใจตรงกันนะหรือแม้แต่กรณีรายการข่าวเนี่ยนะคะซึ่งมีการหยิบยกเอาบางช่วงบางตอนของรายการคุณจตุพรมาออกอากาศแล้วก็สั่งห้ามว่ามันผิดเนี่ยนะคะก็ดูแล้วล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีความระมัดระวังเพราะรู้อยู่ว่าชะตากรรมทั้งคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรแล้วก็บรรดาแกนนำนปช.มันคือการเดินอยู่บนเส้นลวด เพราะฉะนั้นการจะพูดถึงข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นข้อเท็จจริงแล้วไม่นำสู่การหาเรื่องและหาเหตุแต่ท้ายที่สุดก็มีการหยิบยกแล้วก็อ้างบอกว่านี่ไงเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ทำให้เกิดความสับสนนะคะแล้วลักษณะยั่วยุปลุกปั่นทำให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักรว่ากันไปถึงขั้นนั้นเลยเนี่ยนะคะทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณากันแหละว่าอ้าวไอ้ข้อเสนอรวมไปถึงต่างๆนะคะ3ฝ่ายที่มานั่งคุยกันแล้วมีความเห็นกันออกมาแบบนี้เนี่ยกสทจะว่ายังไงเพราะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะดูน้ำหนักในส่วนของหัวหน้าคณะทำงานติดตามสื่อก็คือพลโทสุชาติผ่องพุทธิหรือว่าผ่องพุทธเนี่ยนะคะหรือไม่เพราะเมื่อคืนมีการเปิดเผยว่าเอ๊ะลูกน้องพลเอกประวิตรหรือเปล่าก็เนี่ยแหละนะคะคืออย่างที่ได้บอกว่ามีการที่เรายื่นไปเนี่ยสองประเด็นประเด็นหนึ่งคือเรื่องของเนื้อหาอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่าเรากำลังอยู่ในการคุ้มครองของศาลปกครองสูงสุดอยู่คุณจะมาดำเนินการในการปิดเราไม่ได้และอย่างที่บอกว่าประเด็นแรกคุณอรุณไทยก็ชี้แจงไปแล้วว่ามาดูที่เนื้อหาเนี่ยมันมีการไปอ้างประกาศของคสช.ว่ายุยงปลุกปั่นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็นำมาสู่การที่จะปิดเนี่ยนะคะโดยเขาใช้คำว่าเนื้อหารายการที่รับชมเนี่ยมีความขัดหรือแย้งกับบันทึกข้อตกลงที่บริษัททำไว้นี่มาอ้าง MOU อีกแล้วนะคะที่เคยได้ทำกันเอาไว้ซึ่งศาลเคยบอกแล้วว่า MOU เนี่ยสักมันต่ำกว่าประกาศซะด้วยซ้ำและประกาศก็ต่ำกว่าพรบ.กสทช.ซึ่งพรบ.กสทช.ในมาตรา37ที่ควรจะมาเอาผิดเนี่ยก็มาเอาผิดกันไม่ได้คือคุณสุพิญญาบอกตั้งแต่ต้นนะคะว่ากสทช.เนี่ยไม่สามารถที่จะ
มีการลงโทษกับพีซทีวีตามกฎหมายกสทช.ได้จึงมีการใช้อำนาจพิเศษเข้ามาเป็นตัวช่วยแล้วก็นำสู่การถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ยังมาอ้างอีกบอกว่าเราทำผิด MOU ทีเนี้ยถ้ากรณีการทำผิด MOU เนี่ยค่ะนั่นหมายความว่าช่องโทรทัศน์ที่ไม่ได้เข้าสู่ MOU อย่างกรณีของ T-News เนี่ยค่ะมีลักษณะการออกอากาศที่มันหนักกว่าพีซทีวีมากปล่อยลอยนวลนะคะปล่อยกันไปโดยที่ไม่ต้องไม่เป็นไรไม่ได้อยู่ในเรื่องของข้อตกลงหรือ MOU เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปเลยแต่อีช่องพีซทีวีเนี่ยจะกระดิกอะไรไม่ได้เลยทั้งที่มีความพยายามนะคะในการที่จะจัดรายการขึ้นมาเพื่อที่จะฟังความให้รอบทิศรอบทางแล้วก็มีการไปเชิญทั้งคนที่เห็นด้วยและเห็นต่างมาออกอากาศเนี่ยนะคะนี่ยังไม่เห็นความพยายามกันแล้วก็คือเดินไต่เส้นลวดเหมือนกันน่ะพีทีวีไม่ได้ต่างกันเลยกับบรรดาแกนนำนปช.นะฮะก็ยังไปบอกว่าอ่ะไปมาๆไปอ้าง MOU หรือว่าบนถึงข้อตกลงนั่นเองนี่คือมีการอ่ะอย่างเมื่อวานเนี้ยค่ะทั้งคุณจตุพรนะฮะอาจารย์วิโชตรวมถึงอาจารย์อุษมานก็มองว่าสิ่งที่ทางกสทธรรมในการที่เชิญผู้แทนนะคะในการดูเรื่องของเนื้อหาจากทางคสช.คือเขาเป็นหัวหน้าคณะทำงานติดตามสื่อในส่วนงานของคสช.มาเนี่ยเพื่อจะดูว่าฉันเนี่ยจะเอาผิดกับคุณเนี่ยตามอะไรเพราะเขาอ้างว่าเขาต้องยึดตัวประกาศของคสช.ฉบับที่97กับ103นี่คือสิ่งที่เขายึดและอันที่2เชิญกสม.มาเพื่อให้มันดูว่าเอ้ยไม่ได้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคุยอยู่ดูแลเรื่องสิทธิ์อยู่เนี่ยนะคะส่วนที่เชิญทางคณะกรรมการกฤษฎีกามาเพราะเรามีการอ้างอิงถึงการคุ้มครองของศาลปกครองอยู่ก็พยายามที่จะมาดูว่าสิ่งที่กำลังจะทำเนี่ยสามารถที่จะทำได้นะโดยไม่ต้องไปไม่ขัดต่อกฎหมายว่าอย่างนั้นเถอะว่ามันจะชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายในประเด็นเรื่องที่จะขัดต่อกฎหมายหรือไม่เพราะว่าพีซทีวีได้มีการออกอากาศภายใต้การคุ้มครองของศาลปกครองเนี่ยนะคะมันมีอยู่ช่วงตอนนึงที่บอกว่าตามที่บริษัทอ้างว่าการออกอากาศของช่องพีซทีวีของบริษัทเนี่ยเป็นไปตามการคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองในคดีหมายเลขดำที่1163/2557กสทจึงไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะมีการเพิกถอนใบอนุญาตหรือว่าสิทธิ์ในการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์พีซทีวีได้นั้น เห็นว่าด้วยคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลางกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ตามกำหนดในประกาศกสทช.ทีนี้ว่าด้วยประกาศกสทช.นะคะเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ปีพุทธศักราช2555แล้วก็อยู่ในกำกับดูแลของกสทช.ดังนั้นเมื่อกสทช.เห็นว่าบริษัทกระทำการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาต้องห้ามตามที่กำหนดที่กฎหมายกำหนดแล้วก็มีเหตุอันสมควรที่จะใช้มาตรการในการบังคับทางปกครองโดยการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์หรือไม่อนุญาตให้บริษัทประกอบกิจการโทรทัศน์ในกรณีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อใบอนุญาตแล้วนั้นกสทย่อมมีอำนาจในการดำเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติการคำสั่งของศาลปกครองแต่อย่างใดเนื่องจากเหตุแห่งการเพิกถอนใบอนุญาตหรือการไม่อนุญาตให้ไม่ประกอบกิจการโทรทัศน์ของช่องพีซทีวีครั้งนี้เป็นคนละเหตุการณ์กับการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ครั้งที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งถือว่าเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลปกครองกลางกำหนดไว้แล้วนี่คือกำลังจะบอกว่ากสทช.เขาทำตามแล้วเนี่ยทำตามที่ศาลปกครองกลางกำหนดไว้แล้วมันคนละเรื่องกันไอ้ที่จะปิดตอนนี้มันคนละเรื่องเพราะว่าพีซทีวีเนี่ยทำผิดต่อประกาศข้อกำหนดของกสท.อ้างนะฮะมาตั้งแต่หลักเกณฑ์วิธีการอนุญาตให้ประกอบกิจการนะคะซึ่งถ้าจะเอาหลักเกณฑ์เนี่ยนะคะวิธีการลงโทษทางปกครองเนี่ยมันจะต้องมีลำดับขั้นตอนเราสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนการปิดพีซทีวีรอบที่แล้วนะคะไอ้วิธีการลงโทษทางปกครองหรือแม้แต่ถ้าสมมุติจะมีการอ้างเนี่ยค่ะเอากฎหมาย
ของกสทช.ก็คุณสุพิญญาออกมาพูดเองเป็นคนบอกว่าพิจารณาแล้วกฎหมายกสทช.เนี่ยไม่สามารถเอาผิดได้และถึงแม้จะมองว่า3รายการนี้ผิดคุณก็ต้องปิดแค่3รายการนี่คือขั้นตอนการพิจารณาโดยกฎหมายของกสทช.แต่นี่เอาอะไรก็ไม่รู้ค่ะไก่ผสมกับช้างหมูผสมกับหมาแล้วก็มาบอกว่านี่ไงฉันอ้างประกาศนี่ไงของกสทช.เพราะฉะนั้นเนี่ยมันผิดคนละเรื่องกันไม่ต้องรอคำสั่งศาลปกครองกลางเพราะตอนนี้ศาลปกครองกลางเนี่ยคุ้มครองชั่วคราวอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในหนังสือเนี่ยมีการระบุว่ามีการเรียกมาชี้แจงตักเตือนกันแล้วหลายรอบแม้แต่มาตรฐานในการให้เข้าไปชี้แจงเนี่ยค่ะในส่วนของรายการที่มีปัญหาเนี่ยทางด้านของวิทยากรที่เป็นผู้ดำเนินรายการและถูกระบุว่าถ้อยคำหรือคำพูดของวิทยากรนั้นมีปัญหาแต่ทุกครั้งที่กสทหรือว่ากสทช.เรียกเข้าไปชี้แจงวิทยากรผู้พูดไม่เคยได้มีโอกาสเข้าไปชี้แจงถึงเจตนาด้วยตัวเองดิฉันจำได้นะคะตั้งแต่ครั้งแรกรู้สึกจะเป็นคุณหมอเหวงที่ไปด้วยแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้รับการอนุญาตให้ชี้แจงให้เข้าไปนั่งเฉยๆแล้วไม่อนุญาตให้พูดอนุญาตเฉพาะผู้บริหารเนี่ยชี้แจงเท่านั้นแล้วขออนุญาตนะคะวันนี้ก็คงเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้มาพูดคุยคุณผู้ชมได้ฟังกันดิฉันเพิ่งได้ทราบจากอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์เพราะครั้งที่แล้วเนี่ยที่มีมติในการประชุมเนี่ยมีเรื่อง Peace TV แล้วก็ Voice TV ซึ่ง Voice TV ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีปัญหาโดยอาจารย์ศิโรจน์เนี่ยท่านจัดอาจารย์ศิโรจน์ได้เข้าไปชี้แจงด้วยตัวเองนะฮะได้คุยกันและถึงได้ทราบกันว่าอ้าวอาจารย์ได้เข้าไปชี้แจงด้วยเหรอคะPeace TV เนี่ยวิทยากรคนที่เป็นคนพูดและถูกระบุมาว่ามีปัญหาไม่เคยมีใครได้รับโอกาสในการชี้แจงด้วยตัวเองเลยสิ่งที่ทำได้คือถอดเทปค่ะถอดเทปทุกคำพูดแม้กระทั่งคำเว้นวรรคคำเชื่อมระหว่างคำแล้วให้ผู้บริหารเนี่ยเข้าไปชี้แจงคุณไม่เคยได้ฟังเจตนาของผู้พูดจากตัววิทยากรแล้วในข้อกฎหมายที่เป็นประกาศของคสช.ฉบับ103เนี่ยที่คุณเน้นไว้ว่าโดยเจตนาสุจริตเนี่ยหรือเจตนาบริสุทธิ์เนี่ยคุณจะทราบเจตนาได้อย่างไรในเมื่อคุณไม่ฟังเลยว่าคนที่พูดเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไร อันนี้แค่ลำดับของกระบวนการยุติธรรมข้างต้นนะคะสำหรับการพิจารณาเรื่องนี้การที่จะฟังว่าเราอะคิดอะไรแล้วเรามีวัตถุประสงค์อะไรในการพูดแต่ละคำแต่ละเรื่องไม่มีโอกาสได้ชี้แจงแล้วก็นำไปสู่การวิเคราะห์กันเองท่านคุยกันเองแล้วจนท้ายที่สุดในวันนี้ที่ท่านเรียกหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยมาประทับตาให้กับท่านว่าไม่ได้ละเมิดสิทธินะกฎหมายทำได้นะแล้วก็จะมีการมีผลประชุมวาระพิเศษกันออกมาในวันนี้ที่จะมาจอดำพีซทีวีนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสถานีของเราเรียกกสม.นะคะเรียกคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าไปร่วมประชุมนะคะแต่ถ้าจะให้มีความเป็นธรรมจริงๆกับผู้ที่จะถูกปิดในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะถ้าสมมติว่าผลออกมามันเป็นในทางลบต่อพีซทีวีเนี่ยก็ควรที่จะมีการเรียกสถานีพีซทีวีเข้าไปร่วมในวงประชุมนั้นด้วยเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีสิทธิ์ในการที่จะแสดงนะคะแล้วก็ให้เหตุผลกรณีที่3รายการที่ว่านี้ที่คุณบอกว่ามันมีความผิดเนี่ยให้เขาได้มีโอกาสในการชี้แจงบ้างนี่ไงคุณชุติมาในกรณีโอกาสเนี่ยเดิมเนี่ยเรากำหนดไว้ว่าวันนี้เราจะไปยื่นหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมของกสทก็คือเหตุผลในการแย้งของทางสถานีโทรทัศน์ยื่นให้กับกสทเอกสารนี้ยังอยู่ในมือของเราอยู่เลยนะคะยังไม่ถึงเลยรอดูแล้วกันค่ะว่าในกรณีเรื่องของเหตุผลแย้งที่ทางพีซทีวีจะมีการไปยื่นที่กสทก่อนการประชุมในวันนี้ซึ่งก็หนาพอสมควรเนี่ยนะคะจะถูกนำสู่ไปพูดคุยหรือเปล่าแล้วมันจะออกในลักษณะเดียวกันหรือเปล่าที่เราได้มีการหยิบยกว่าเอ้ยคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าเราเนี่ยออกอากาศภายใต้คำสั่งของศาลปกครองอยู่คือศาลเนี่ยคุ้มครองการออกอากาศของเราเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าเรากระทำความผิดไปยื่นสิยื่นให้ศาลเพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวซึ่งนั่นคือสิ่งที่พวกคุณทำแล้ว มันถึงตามมาด้วยคำถามของคุณจตุพรไงคะว่าหรือยื่นไปแล้วแล้วรู้อะไรหรือเปล่าถึงมาใช้วิธีการแบบนี้โดยที่ไม่แคร์คำสั่งของศาลปกครองหรือว่าการคุ้มครองของศาลเลยแล้วก็พยายามเอาคณะกรรมการกฤษฎีกามาปรึกษาแล้วก็บอกว่า
ท้ายที่สุดแล้วที่ฉันไล่มาเนี่ยนะกสทเนี่ยก็มีอำนาจในการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองแต่อย่างใดเนื่องจากเหตุแห่งการเพิกถอนใบอนุญาตหรือว่าไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการของพีทครั้งนี้เป็นคนละเหตุกันบอกต่างกรรมต่างวาระจำได้ไหมคุณนิชานันตอนที่เราไปยื่นนะคะต่อกสมและกสมได้มีการนัด2ฝ่ายก็คือทางพีททีวีแล้วก็ทางกสทช.เข้าไปให้ข้อมูลประเด็นเรื่องนี้ก็มีการพูดบอกว่าพีททีวีทำผิดซ้ำซากถึงไม่ได้มีการลงโทษเป็นไปตามการบังคับทางปกครองก็คือต้องเป็นไปตามลำดับ1ประเด็นเนี่ยคุณต้องเรียกเขามาชี้แจงก่อนว่าไอ้ที่คุณกล่าวหาว่าเขาผิดเนี่ยเขาจะชี้แจงว่ายังไงคุณไม่ให้โอกาสเขาด้วยซ้ำคุณก็ปฏิบัติผิดนะคะในการบังคับใช้มาตรการทางปกครองแล้วก็ไปเถียงข้างๆครูไม่ได้บอกว่าอ๋อผิดซ้ำซากพอผิดซ้ำซากเลยลงโทษเลยจอดำไปเลยแบบนี้อันนี้มาลักษณะเดียวกันเลยนะคะบอกอ๋อมันคนละเรื่องกันกับเรื่องที่ศาลคุ้มครองอยู่อันนี้มันเป็นคนละเหตุอย่างนี้ก็ต้องไปเปิดดูเหมือนกันว่าไอ้ข้อในการที่จะเอาผิดแต่ละสถานีที่ว่าอ้าง MOU หรือว่ากสทช.เนี่ยขั้นตอนระเบียบในการเอาผิดมันเป็นอย่างไรไม่ใช่อยู่ดีคุณมาอ้างว่าผิดซ้ำซากแล้วคุณจะจอดำกับเขาแบบนี้มันถูกต้องมันเป็นความยุติธรรมแล้วหรือไม่คือมันจะคนละเหตุยังไงอะคะก็คือเหตุที่ไปที่จอดำเราครั้งนั้นเนี่ยนะที่เราต้องไปยื่นศาลปกครองแล้วมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวคุณก็อ้างความผิดตามเนี้ยประกาศคสช 97/57 แล้วก็103/57 แล้วก็ MOU คุณอ้าง3ข้อนี้เลยแล้วคุณก็จอดำแล้วคุณก็กลับมาอ้าง3ข้อนี้อีกมันเหตุเดียวกันเลยค่ะมันคือเหตุเดียวกันแต่คุณจตุพรได้พูดเมื่อคืนเอาไว้ชัดเจนว่าครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของกฎหมายไม่ใช่เรื่องของความผิดมันเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนมองถึงขั้นว่าอาจจะเป็นนโยบายส่งตรงมาซะด้วยซ้ำนะคะว่าจะให้ดำเนินการกับทางพีททีวีซึ่งสิ่งที่ทางคุณอรุณโอไทยรายงานเนี่ยมันคือสิ่งที่คณะอนุกรรมการเขาเห็นว่าหลังจากที่ฟังมาจาก3ฝ่ายแล้วนะคะถ้าเอาตามความคิดเห็นของผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตนเนี่ยคือเขาจับเอา3คนเนี่ยมานั่งดูรายการที่เป็นปัญหาแล้วก็ดูซิเนี่ยเราเห็นแบบนี้ท่านเห็นยังไงซึ่งทางผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยบอกว่าตนคิดว่าเมื่อดูแล้วนะคะอาจจะผิดเงื่อนไขของศาลปกครองที่กำหนดไว้ในคำสั่งคุ้มครองให้ออกอากาศช่องรายการพีททีวีเป็นการชั่วคราวด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อพบว่าบริษัทกระทำการผิดเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบกิจการแล้วกสทก็น่าจะไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้ก็คือให้ไปยื่นต่อศาลคือยังไงก็ตามต้องผ่านกระบวนการศาลไม่ใช่ว่าคุณจะมามีอำนาจเหนือศาลแล้วก็มาสั่งปิดพีททีวีได้นี่คือคำปรึกษาของคณะกรรมการกฤษฎีกาตัวแทนเนี่ยนะคะแล้วเนี่ยไม่รู้ยังไงฟังกันมาตั้งแต่ความเห็นของฝ่ายคสช.ง่ายเลยนะคะที่ดูเนื้อหาเนี่ยเอาฝ่ายคสช.โอ้โหมาเลยผิดโอ้ผิดคือมึงผิดอ่ะใช้คำนี้เลยแล้วกันนะคะเพราะนายสมชายบอกคำว่ามึงไม่ใช่คำไม่สุภาพเสร็จปุ๊บนะคะมาในกรณีของคณะกรรมการกฤษฎีกาข้อเสนอเขาก็ยังบอกอยู่เลยว่าคุณต้องกลับไปที่ศาลปกครองเพราะว่าเขาออกอากาศภายใต้การคุ้มครองของศาลปกครองอยู่นี่แล้วก็ยังมีกรณีเรื่องของตัวแทนของกรรมการสิทธิ์ที่เขาก็ยังบอกว่าคุณก็ต้องดูแลเรื่องสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะสิทธิสื่ออยู่เนี่ยนะคะค่ะรอดูแหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้ในประเด็นเนี้ยถ้าจะมีการปิดพีททีวีกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะเหมือนรอบที่ผ่านมาหรือเปล่าเมื่อคืนนี้คุณจตุพรได้พูดไว้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณจตุพรถ้าคุณคิดว่าการปิดพีททีวีครั้งที่แล้วมันจะเหมือนกันกับการปิดครั้งนี้แล้วมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นฟังคุณจตุพรพูดค่ะถ้าเนี่ยครับกสทได้รับคำสั่งใหม่เนี่ยนะครับผมไม่เชื่อความเป็นตัวตนอยู่แล้วอย่าได้อธิบายนะครับหลังฉากหน้าฉากรับรู้กันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าคืนนี้ถ้าผู้ปกครองคิดได้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะไม่เกิดวันพรุ่งนี้เกิดเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆจะมีอีกมากมายเชื่อผมนะครับที่คิดว่าเอาอยู่ท่านเอาไม่อยู่ประวัติศาสตร์คนคิดว่าจะเอาอยู่หลายคนมาแล้ว
นะครับและท้ายที่สุดนั้นไม่เคยเอาอยู่แม้แต่เพียงรายเดียวถ้าผู้ปกครองนั้นขาดซึ่งความยุติธรรมท่านจำปากผมไว้นะครับว่านะครับว่าการใช้อำนาจโดยเฉพาะการลุกแก่อำนาจมากเท่าไหร่นะครับอำนาจของท่านกำลังจะหมดและกำลังจะสั้นลงนะครับแสงกำลังริบหรี่เต็มทีเชื่อผมนะครับไม่นานเกินรอถ้าท่านเชื่อว่าท่านยิ่งใช้อำนาจอย่างลุกแก่อำนาจอย่างอายุติธรรมท่านจะไปอีกไม่นานจำปาผมมานั่นคือสิ่งที่ประธานนปชได้มีการพูดไว้แล้วก็เชื่อว่าหลังรายการจากนี้ไปก็จะมีการแสดงทัศนะกันต่อนะคะทีนี้ในประเด็นเนี่ยค่ะดิฉันก็คงคิดว่าคุณผู้ชมก็คงอยากรู้เหมือนกันว่าในเมื่อถ้าสมมุติว่าพีซทีวีจอดับไปเนี่ยโดยที่ถ้าสมมุติอ้างเอาเหตุผลบอกอ๋อกสทสามารถมีอำนาจได้เลยตามประกาศกสทชแล้วมันเป็นคนละเหตุกันโดยที่จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดหรือว่าขัดต่อคำสั่งของศาลปกครองเนี่ยค่ะแล้วเราจะไปขอความเป็นธรรมกับใครค่ะอาจารย์ธิดาบอกว่าเราต้องฟ้องประชาชนเพราะในหลักการประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนถือว่าสำคัญที่สุดแล้วก็ฟ้องโลกทีนี้ดิฉันก็เลยถามไปยังอาจารย์อุสมานลูกหยีว่าถ้าสมมุติว่านำสู่การผิดจริงๆเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อดีเพราะว่าเพิ่งละหมาดเสร็จแล้วก็เข้ารายการเลยเนี่ยนะเผื่อจะเจอทางสว่างอาจารย์ลูกหยีก็เลยบอกว่าความเป็นจริงของโลกหรือว่าสัจธรรมเนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะไปขอความเป็นธรรมกับผู้ที่ไม่มีความเป็นธรรมเพราะเขาไม่มีให้เพราะเขาไม่มีให้แล้วเราจะทำยังไงอาจารย์อุสมานบอกมันเป็นหน้าที่ของประชาชนฟังเสียงของอาจารย์อุสมานลูกหยีค่ะมันมีแค่สองกระแสและไม่มีท่ามกลางระหว่างนั้นด้วยและเรานี่อยู่ในกระแสประชาธิปไตยและเผด็จการกำลังใช้วิธีการที่มันยิ่งสวนทางกับแนวคิดปรัชญาสิทธิและเสรีภาพการปิดพิษทีวีถ้าคุณปิดพิษทีวีในวันพรุ่งนี้คือการบ่งบอกว่าคุณกลัวสถานีแห่งนี้และชี้เห็นว่าสถานีแห่งนี้มีประสิทธิภาพเพียงพอและเมื่อสถานีอย่างนี้มีประสิทธิภาพเพียงพอประสิทธิภาพของมันน่ะไม่ได้อยู่ที่การออกมาประกาศเมื่อเป็นอย่างนี้ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนที่อยู่หน้าจอเนี่ยจะต้องเครียดว่าเราถูกปิดจริงๆไม่ใช่เมื่อใจเราเปิดอะไรก็ปิดไม่ได้ช่องทางการสื่อสารยังมีอีกมากมายและเขาการปิดพีททีวีจำไว้เลยว่าผู้ปิดนั้นได้ปิดหูปิดตาตัวเองดูไม่ได้ดูไม่ได้ทำไมต้องดูไม่ได้เพราะมันกระทบกระเทือนต่อวิธีคิดถ้าพิธีวีทั้งหมดในรายการที่ท่านว่ามีปัญหาไปดูสิถึงอยากดูก็ดูไม่ได้แล้วค่ะเพราะปิดแล้วเออแต่ความคิดมันถูกเปิดไปแล้วแล้วก็ดิฉันถามว่าเราจะก้าวไปยังไงแล้วก็ขำไม่บอกนะ มันก็อยู่ที่ประชาชนนั่นแหละฉันกำลังคิดอยู่เลยนะคะได้มีการนำคำถามเนี้ยถามไปยังอาจารย์ธิดาแล้วก็คุณจตุพรเหมือนกันว่าตอนเนี้ยบรรยากาศอ่ะมันทำให้นึกถึงคำพูดของผู้มีอำนาจที่บอกว่าถ้าตีกันเนี่ยประชามติก็ไม่เกิดและในกรณีพีซทีวีเนี่ยยิ่งได้เห็นเนี่ยนะคะถึงกรณีการพูดของบรรดาเนี่ยหาผู้ที่ร่วมจัดรายการทั้งหมดเนี่ยนะคะเขาก็คงจะคิดเหมือนกันแหละว่ามันจะเข้าแผนหรือเข้าทางกันหรือไม่เข้าทางของเขาเนี่ยนะคะโดยการหยิบยกเอาโมเดลของการปิดช่อง People Channel ในกรณีที่มีพี่น้องประชาชนไปที่ไทยคมที่ลาดหลุมแก้วนะคะปทุมธานีคุณจตุพรบอกมันก็คนละเรื่องคนละเหตุการณ์กันตอนนั้นมีการชุมนุมอยู่และอาจารย์ธิดาเองก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ามันต้องการที่จะแต่งตัวอะไรหรือเปล่าเพราะในกรณีของนายสุเทพออกมาไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองแล้วไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วแต่ลักษณะการที่ออกมาพูดเกริ่นนำเนี่ยนะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ต่างอะไรกับการปราศัยบนเวทีกปปส.นี่ไงมันคือการแต่งตัวไว้รอแล้วเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์เนี่ยเคยพูดเนี่ยนะคะนึกถึงลุงกำนันลุงกำนันนะคะไม่ใช่เทพเทือกในสภานะคะนึกถึงลุงกำนันก็มีผลงานช้าๆ2 อย่าง
รวมเลือกตั้ง2กุมภาแล้วก็ก่อให้เกิดการรัฐประหารนี่คือ2ผลงานที่เชื่อว่า2ผลงานที่ออกมาทำนี้ไม่ได้ออกมาเองอาจารย์ศิโรจน์เชื่อแบบนั้นแล้วจู่ๆวันนี้ที่ออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กสดอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าออกมาเองหรือเปล่าหรือมันถึงจังหวะที่ใครให้ออกมาหรือไม่แล้วพอออกมาแล้ววัตถุประสงค์คืออะไรมันก็นึกไปถึง2ผลงานของลุงกำนันก็คือล้มเลือกตั้งนั่นคือที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะตอนนี้จะถึงประชามติกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือการเกิดการรัฐประหารแต่สิ่งที่มันใกล้สุดก็คือประชามติเพราะถ้าไปดูเนื้อหาใน Facebook Live ของนายสุเทพเนี่ยค่ะลักษณะเนี่ยมันไม่ได้พูดแค่เรื่องร่างรัฐธรรมนูญว่าดีอย่างไรนะแต่มีการโจมตีรัฐบาลในชุดที่แล้วมีการโจมตีทางคนเสื้อแดงวาทกรรมเผาบ้านเผาเมืองยังคงมีอยู่ยังคงหยิบมาใช้อยู่แม้ว่าศาลจะมีการตัดสินในคดีเผาเซ็นทรัลเวิลด์นะคะสิ้นสุดไปแล้วจบที่ฎีกาแล้วนะคะว่าคนเสื้อแดงไม่ได้มีความผิดแต่ยังเอาวาทกรรมเผาบ้านเผาเมืองมาใช้โจมตีกันอยู่นี่ไม่โดนยุยงปลุกปั่นไม่โดนสร้างความแตกแยกนะแล้วดิฉันยังจำได้เลยนะคะตอนที่สัมภาษณ์คุณจตุพร2เทปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา1ประเด็นเนี่ยนะคะที่พูดถึงการไลฟ์เฟซบุ๊กเรื่องนี้แล้วถามคุณจตุพรไปคุณจตุพรก็บอกว่าก็พยายามจะรักษาอุณหภูมิให้เย็นที่สุดให้นิ่งที่สุดเพื่อให้ถึงวันที่7สิงหาคมเพื่อให้ถึงวันที่ลงประชามติให้ได้จุดประสงค์จุดยืนของแกนนำนปช.ทุกคนชัดเจนค่ะพยายามรักษาอุณหภูมิให้มันเย็นที่สุดและนิ่งที่สุดเพราะกลัวว่ามันจะเป็นสาเหตุของการล้ม7สิงหาไลฟ์เฟซบุ๊กก็แล้วยังจะรักษาอุณหภูมิให้นิ่งอยู่กระเถิบมาจนถึงพีซทีวีจนได้ในท้ายที่สุดค่ะเราก็หวังเหลือเกินนะคะว่าถ้าสมมุติท่านคิดกันว่าการปิดพีซทีวีแล้วจะนำสู่ชัยชนะหรือว่านำสู่การบังคับใช้รัฐธรรมนูญร่างโดยนายมีชัยเนี่ยนะคะก็รอดูวันที่7สิงหาแต่ว่าในระหว่างเนี้ยทางด้านของอาจารย์ธิดากับคุณจตุพรก็ได้บอกแล้วถึงแม้จะปิดทีวีมันก็มีช่องทางอื่นๆไม่อยู่ในทีวีก็ได้ไปอยู่ในมือถือเลยจ้าเครื่องเดี๋ยวนี้เร็วกว่าเร็วกว่าด้วยนะคือคนเราไม่สามารถแบกทีวีไปในที่ต่างๆได้ค่ะแต่ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันอยู่กับเราไปในทุกที่ทุกเวลาและ Facebook เนี่ยไม่มีอะไรว่างๆสดได้แล้วมาเช็คๆอ้าวนี่กำลังสดรายการนี้อยู่สิเปิดดูมันเวอร์ไวแล้วมันเร็วกว่าการที่คุณปิดสถานีเราอีกมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยด้วยนะคะในการที่สร้างให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงโลกโซเชียลมากขึ้นในช่วงเวลานี้มันก็เหมาะเจาะจริงๆที่ Facebook มีฟีเจอร์ไลฟ์สดกันขึ้นมาเมื่อก่อนเนี้ยคือถ้าจะดูวิดีโอกันก็คือถ้าอัดคลิปลง Facebook ก็ต้องอัดไปก่อนแล้วค่อยไปลงอัปโหลดหรือใน YouTube ก็ต้องไปลงกันทีหลังแต่นี่คือสดเดี๋ยวนั้นนะคะ Facebook จู่ๆก็มีฟีเจอร์นี้ขึ้นมาเหมือนจะรู้เลยจะโดนปิดเดี๋ยวเขาโทรไปคุยกับมาร์คหรอกเฮ้ยมาร์คยกเลิกนี้ได้เปล่ามาร์คเซ็นเบิร์กใช่อ๋อนึกว่ามาร์คพิเศษมาร์คพิเศษมาร์คไหนอ๋อไม่ได้หรอกนั้นน่ะว่าเห็นมีคอนเนคชั่นนี่ยกหูคุยบัญชีมูลนู่นนี่นั่นอยากรู้นะคะถ้าปิดพีทีวีจริงจะคุยกับเขาหรือเปล่าส่งตัวแทนไปจะไปเจอบัญชีมูลเขาไม่เจอเขาให้เจอคนอื่นยังไม่รู้ตัวอีกนะคะแล้วนี่ยังจะมาละเมิดสิทธิ์อีกอาจารย์วิโชติพูดไว้เมื่อคืนถ้าอยากรู้ว่าประเทศนั้นเนี่ยมีประชาธิปไตยหรือเปล่าให้ดูสิทธิ์สองส่วนคือสิทธิ์สตรีกับสิทธิ์ของสื่อมวลชนไม่ต้องไปบอกนะคะว่าตอนนี้เป็นประชาธิปไตยมีไหมคนอื่นทำเนี่ยได้วิพากษ์วิจารณ์กันแบบนี้หรือเปล่า มีแต่ผมนี่แหละผมนี่แหละที่เป็นคนพูดว่าเดี๋ยวจะจับสื่อมวลชนมายิงเป้าเลยนะคะมันเกิดขึ้นในยุคนี้ก็ขอให้เป็นไปตามที่อาจารย์จุฬาพูดก็แล้วกันนะคะว่าตอนนี้เสียงของผู้ที่จะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเพียงพ้ำหรือเอาง่ายๆเนี่ยนะคะแพ้คนที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยแพ้ขอให้เข้าทางนั้นก็แล้วกันนะคะนี่ดาโพก็ออกมาอย่างนี้เส้นกราฟนี่อยู่ล่างๆเลยกระแสคนไม่รับนี่น้อยมากน้อยอันดับหนึ่งนี่เป็นพวกยังคิดไม่ออกยังไม่ตัดสินใจถัดลงมานี่เป็นพวกรับใกล้กันนะเส้นนี้คู่กันมาเลยประคับประคองแล้วกันนะคะถ้าคิดจะใช้แผนนี้เพื่อที่จะคิดว่าเดี๋ยวมีประชาชนออกมาแล้วตีกันเอาโอ้จบแล้วทำมาตีไม่ต้องทำไม่ต้องทำแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้าฉันไม่อยู่นี่ไม่สงบนะเนี่ยไม่เรียบร้อยอ้างผลโพที่ออกมาในช่วงนี้ว่าไม่ต้องทำหรอกเพราะถึงทำยังไงเนี่ยผลมันก็มาในทางรับอยู่แล้วแหละดูจากโพนั้นนี่สิประกาศใช้เลย
นิ่งสิถ้ามั่นใจว่าผ่านนิ่งเลย อย่าทำให้ประชาชนรู้สึกนะฮะพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูประเด็นอื่นๆกันนะคะศูนย์ปราบโกงนปช.เหรอไม่ต้องตั้งไปไปมาปิดศูนย์ปราบโกงได้ตั้งเองเรารอดูนะคะถ้าปิดพี่ทีวีได้บางทีเนี่ยอาจคุยกสทช.ใหม่ก็ได้เปิดช่องคสช.ขึ้นมาเลยรับรองค่ะเรตติ้งเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดถึงมีช่องรัฐสภายังไม่พอให้เอาไปเปรียบเทียบกับรายการ6โมงเย็นกับวันศุกร์ก็จะรู้ว่าเรตติ้งเป็นยังไงถ้าเปิดช่องคสช.ไม่งั้นก็ใช้อำนาจมาตรา24เลยมาตรา44เลยค่ะบอกถ้าทีวีของคสช.เปิดอะไรรายการทุกช่องต้องออกอากาศตามนั้น24ชั่วโมงทีเนี้ยปรากฏการเนี่ยนะฮะชัดดาวทีวีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงหรือไม่ก็เอาค่ะอยากจะทำอะไรก็ทำเลยอำนาจเป็นของคุณอาจารย์วิโชติพูดบอกคนเมาอำนาจมันมีอาการอีกแบบนึงนะฮะเมาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ดูก็แล้วกันไหนๆก็จะปิดแล้วเนี่ยนะฮะต้องอย่าลืมว่าอำนาจนั้นมันไม่ได้อยู่ยั้งยืนยงมันมีวันหมดแล้วเมื่อมันหมดเมื่อไหร่นั่นนะคะจะรู้สึกอ่ะพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ามาดูค่ะศูนย์ปราบโกงไม่มีแล้วเขาตั้งศูนย์อะไรขึ้นมานะคะเจ็ดนาฬิกาสี่นาทีนะคะห้องข่าวเล่าเรื่องเช้ากับเราสี่สาวค่ะมาดูในประเด็นนะคะที่ขึ้นหน้าหนึ่งหลายสำนักเลยนะคะในเช้าวันนี้นะคะเกี่ยวกับกรณีการเปิดศูนย์ของรัฐบาลค่ะนะคะดูแลรักษาความสงบว่ากันว่าแบบนั้นนะคะก็เดี๋ยวมีทัศนะจากหลายบุคคลเลยนะคะมาเริ่มต้นกันที่พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.จัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญด้วยความเรียบร้อยสุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมโดยมีการตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยนะคะเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2559ขึ้นทุกจังหวัดและอำเภอตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผอ.ศูนย์ส่วนระดับอำเภอนะคะก็มีนายอำเภอเป็นผอ.ศูนย์แล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยเป็นกรรมการทำหน้าที่3ภารกิจหลักนะคะก็คือด้านการบริหารจัดการเช่นการทำแผนเผชิญเหตุติดตามสถานการณ์ตั้งจุดตรวจจุดสกัดด้านการข่าวเสาะหาข่าวที่บิดเบือนนะคะเสาะหาข่าวที่บิดเบือนเนื้อหาของรัฐธรรมนูญการกระทำผิดตามพ.ร.บ.ประชามติหรือเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยและด้านการแก้ไขปัญหาการชุมนุมสาธารณะดำเนินการตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558พลตรีสรรเสริญยังกล่าวอีกนะคะว่าการตั้งศูนย์ดังกล่าวเนี่ยก็เพื่อป้องกันระงับยับยั้งเหตุที่จะนำไปสู่ความไม่สงบสนับสนุนให้การออกเสียงประชามติบริสุทธิ์ยุติธรรมอิสระและเป็นกลางโดยมีกฎหมายรองรับและเป็นหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการโดยตรงมีขั้นตอนปฏิบัติชัดเจนแบ่งการรายงานเหตุการณ์ไปยังผู้บริหาร3ระยะก็คือก่อนวันออกเสียงประชามติ1กรกฎาคมจนถึง6สิงหาคมวันออกเสียงประชามติ7สิงหาคมและหลังวันออกเสียงประชามติ 8-10 สิงหาคมหรือจนกว่าจะเรียบร้อยมติสรรเสริญได้บอกนะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยย้ำชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยให้มีการโกงหรือขัดขวางการลงประชามติเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ดุลพินิจตัดสินใจอย่างเต็มที่โดยกำชับให้แต่ละจังหวัดและก็อำเภอปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มงวดให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่ยึดถือกฎหมายและทำเพื่อประโยชน์ของสาธารณะอย่างแท้จริงจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสในการกระทำผิดกฎหมายประชามติหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยด่วนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการลงประชามติให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็เป็นรายละเอียดนะคะของการตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยนะคะชื่อใหม่นะคะ
จะเปลี่ยนชื่อนะคะชื่อศูนย์เนี่ยค่ะศูนย์อะไรคะศูนย์ป้องกันการรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญน่าจะชัดกว่าเนี่ยเหมาะกว่านี่คือดูอะไรนะฮะดูไอ้เนี่ยเหล่านี้ดิฉันว่ามันเป็นแค่องค์ประกอบป้องกันละงั้นยับยั้งที่จะนำสู่ความไม่สงบสนับสนุนให้การออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นกลางการดำเนินการที่มีกฎหมายรองรับนี่แดกคือเป็นแดกศูนย์ปราบโกงวันนี้เป็นการดำเนินการเนี่ยที่มีกฎหมายรองรับและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการโดยตรงแล้วก็บอกว่าอะไรนะคะเฝ้าจับตาว่ามีการบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญหรือเปล่านี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้จะมาอ้างไงวันนี้ไงไอ้พวกที่รณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยคือพวกบิดเบือนเนื้อหามีความผิดมีอะไรจะออกนอกหน้ากันขนาดนั้นคะอยากให้รัฐธรรมนูญผ่านถึงชนิดอีคนที่ไม่เห็นด้วยนี่ปริปากพูดเลยไม่ได้แล้วก็ใช้วิธีการบอกว่าบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญแล้วจะโดนศูนย์แน่จัดการใช่แล้วก็อ้างว่าเนี่ยมันจะกระทำผิดตามพรบประชามติหรือเหตุความไม่สงบเรียบร้อยก็ที่น้องๆโดนเนี่ยก็โดนเรื่องนี้หาว่าขัดคำสั่งคสช.ที่ 3/58 ชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนนำไปสู่ความวุ่นวายในบ้านเมืองแล้วก็มีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการชุมนุมสาธารณะเอา3ประเด็นหลักๆนี้ชัดเจนเลยว่าศูนย์เนี้ยตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรและดิฉันกำลังคิดว่าไอ้ที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้มันยังไม่เพียงพออีกอะฮะไอ้ครูกอครูขอครูคออสมแล้วมีอะไรอีกอะรอรมนรอดออสมเออเยอะค่ะนี่คือเปิดศูนย์นี้เนี่ยในระดับจังหวัดและยันอำเภอระดับจังหวัดผู้ว่ามาเป็นผอศูนย์ระดับอำเภอเอานายอำเภอมาเป็นผอศูนย์คือนี่ลงกันไปขนาดนั้นเลยอะฮะแล้วก็บอกว่าจะไม่ปล่อยให้มีการโกงหรือขัดขวางการลงประชามติเกิดขึ้นไอ้โกงเนี่ยประชาชนจะมาช่วยเนี่ยบอกไม่ต้องแต่สงสัยเนี่ยอ้างคำว่าโกงหลักๆคือจะมาดูว่าใครนี้แล้วก็อ้างว่าขัดขวางการลงประชามติคือไอ้ประเภทที่ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วสองล็อกเนี่ยมีมาโดยตลอดเลยนะคะทำตลอดเลยอุตส่าห์มีประกาศคสช.โว้ยมันก็มีอยู่แล้วพรบห้ามการชุมนุมก็มีอยู่แล้วคสช.เนี่ยบังคับใช้ง่ายด้วยใครอยากอุ้มใครตอนไหนยังไงก็ได้วิธีการก็ไม่ต้องเข้าเหมือนคนปกติธรรมดาอยากจะปีนรั้วทำลายข้าวของเขาเข้าไปก็ทำก็เนี่ยมีอำนาจพิเศษทำไม่มั่นใจอ่ะมันต้องตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาอีกมันไม่ได้พรบประชามติเฉยๆมันกวนเอาไม่อยู่ไอ้พวกคนบิดเบือนเนี่ยมันจอจะทำให้ประชามติเนี่ยมันไม่ผ่านซึ่งไอ้คนบิดเบือนก็คือคนเห็นต่างนะฮะง่ายๆจะได้เข้าใจตรงกันสรุปแล้วเปลี่ยนชื่อเถอะศูนย์ปราบความเห็นต่างรัฐธรรมนูญแล้วคนจะเข้าใจได้ง่ายไม่ต้องมานั่งอธิบายยิ่งแบบใกล้7สิงหาเนี่ยบรรยากาศในประเทศมันยิ่งไม่เหมาะกับการทำประชามติเอาซะเลยอะค่ะมันยิ่งบีบคั้นจนทางมันแคบลงแคบลงคนที่เห็นไม่เหมือนกับฝ่ายรัฐเนี่ยมันไม่มีที่จะยืนกันแล้วอะมันไม่มีที่จะพูดมันแทบไม่มีที่ที่จะให้คิดคือถ้าทำได้ทะลวงเข้าไปในหัวสมองความคิดได้เนี่ยก็คงจะทำกันแล้วอะคือถ้าเหมือนแบบผู้หญิงคนนั้นนะฮะที่บุกไปหานายกอะถูกปล่อยคลื่นออกมาแล้วก็มาทำลายสมองขึ้นไปอ่านความคิดเออคือถ้าทำแบบนั้นได้เนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่มีเครื่องแบบนั้นคงทำไปแล้วหรือเปล่าคือตอนนี้มันบีบทุกอย่างเลยอะถ้าที่ดิฉันมองเนี่ยแล้วมารู้สึกกับตัวเองนะอันนี้เป็นความรู้สึกในหัวใจเองมันบีบมากบีบจนรู้สึกแบบโอ้ยถ้าจะขนาดนี้ประกาศใช้ไปเลยก็ได้ไหมคือประชามติมันต้องเข้าไปเพื่อกาว่ารับหรือไม่รับไอคนที่เข้าไปไม่รับแสดงว่ามันไม่เห็นตรงกับท่านไงที่ท่านบอกดีทั้งนั้นแต่ถ้าคนที่เข้าไปเพื่อที่จะไม่รับเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เห็นว่าดีทั้งนั้น มันต้องมีอันไหนที่เขาเห็นว่ามันไม่ดีแล้วมันหรือไม่ถูกใจเขาไอสิ่งที่ไม่ถูกใจหรือเป็นความคิดเห็นเนี่ยฮะมันไม่ใช่การบิดเบือนมันไม่ใช่บอกว่าสวมี300คนแต่จริงๆเขียน250แบบเนี้ยเรียกบิดเบือนเนื้อหาแต่ถ้าเขามีความคิดว่า250คนสวที่มาจากการคัดสรรโดยคสช.เนี่ยมันจะไปทำให้เกิดการควบคุมการบริหารนู่นนั่นนี่คือความคิดของเขาเขาไม่ได้ไปบิดเบือนเนื้อหาที่ท่านเขียนเลยแล้วคนฟังแล้วจะคิดเชื่อตามนั้นรู้สึกตามกันหรือไม่เป็นเรื่องของคนฟังเขาจะตัดสินใจกันเองใช่แล้วทั่วโลกอะค่ะมันก็ต้องเป็นแบบนี้ประชามติเอาหรือไม่เอาเนี่ยมันต้องมีสองอย่าง
ืออันนี้ก็พูดซ้ำกันมาตลอดเนี่ยนะคะแต่วันนี้มันมีความรู้สึกอดอุตส่าห์ตั้งศูนย์ขึ้นมาเพื่อที่จะมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะแล้วบอกว่าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการลงประชามติให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั้งภายในและต่างประเทศเปิดศูนย์นี้พร้อมๆกับข่าวจะปิดพีททีวีเลยด้วยองค์กรระหว่างประเทศที่เขาดูแลเรื่องสิทธิ์นะคะเขาออกมาพูดแล้วเต็มปากเต็มคำแล้วก็เชื่อว่าหลายๆประเทศเขาก็คิดเช่นเดียวกันคิดไม่ต่างกันนะคะถึงแม้ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านก็ไม่มีความชอบธรรมเขาไม่ยอมรับอาจารย์จุฬายังบอกเลยดูแล้วเนี่ยโอกาสเนี่ยคนที่จะคว่ำเนี่ยแพ้แน่นอนก็คือร่างรัฐธรรมนูญผ่านแต่ถึงผ่านก็ไม่มีความชอบธรรมเพราะคุณเที่ยวปิดปากคนเห็นต่างคนที่เขาไม่เอาคุณไม่พูดเลยแล้วไอ้วิธีการทำแบบนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวขุดอันนี้ฉันจะกดตรงนั้นขุดตรงนั้นฉันจะกดตรงนี้ขุดคือจัดการหมดอะดิฉันดูละถ้าใช้วิธีการเหมือนที่คุณนิชนันบอกใช้หน้าตามาตา44ประกาศแล้วก็บอกไปเลยว่าบังคับใช้คุณยังไม่เจ็บตัวขนาดนี้นี่มีแต่คนกลด่านะคะระหว่างถ้าฉันนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงนักโทษประหารที่กำลังจะเข็นไปยังเครื่องคีโยตินนะคะแล้วมีประชาชนที่เขากลด่าแล้วก็คว้างทั้งรองเท้าทั้งหินใส่เจ็บตัวในระหว่างทางขณะที่ตัวเองกำลังไปถึงความตายก็นักวิชาการท่านหนึ่งบอกเอาไว้เลยว่าการทำประชามติของประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยค่ะมันแตกต่างจากการทำประชามติของประเทศอื่นๆเหมือนอยู่อย่างเดียวคือคำว่าประชามตินอกนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่เหมือนการทำประชามติของประเทศอื่นเขาเลยแล้วจะไปอ้างกับต่างประเทศอ่ะเขาจะเชื่อสิ่งที่จะตามมาหลังจาก7สิงหาเนี่ยค่ะคืออย่างที่คุณอรุณวัฒน์ไทยพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะชัดเจนต่างชาติเนี่ยเขาประกาศชัดเจนนะคะเขาต้องการความเสรีและเป็นธรรมหากไม่มีการเปิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยต่างชาติเขาก็บอกว่ามันจะเป็นประชามติที่ไม่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศแล้วนั่นก็หมายถึงในประเทศด้วยแต่มามองกันจริงๆสมมุติว่าถ้าผลประชามติร่างรัฐธรรมนูญผ่านสมมุติว่าผ่านนะฮะประชาชนในประเทศเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกค่ะคือผ่านไงสุดท้ายมันก็ต้องสรุปผลมันออกมาผ่านเหมือนปี50น่ะออกมาผ่านผ่านมันก็คือผ่านไปแล้วแต่ต่างชาติเนี่ยล่ะค่ะสิ่งที่มันเป็นปัญหารุมเร้าเข้ามาอยู่ในขณะนี้การเจรจาการค้าการขายที่มันยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะเขาเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วเขาก็ยังมีการ EU พูดต่อนะอย่าลืมนะท่าน EU พูดต่อว่าเขาจับตาดูนะฮะประชามติหรือการเลือกตั้งต้องเสรีและเป็นธรรมสมมุติต่อให้รัฐธรรมนูญผ่านแต่เขามองว่าไม่เสรีและเป็นธรรมปัญหาที่มันคาราคาซังแล้วหมักหมมอยู่จากความไม่เป็นประชาธิปไตยมันจะไม่ได้รับการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นและท่านจะบริหารประเทศกันต่อไปยังไงแล้วอย่าคิดว่า EU เนี่ยอยู่ไกลไม่เป็นไรเรายังมีประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นกำลังใจให้เราอยู่รัฐสภาอาเซียนเขาก็หูยหลายประเทศนะคะที่อยู่ในอาเซียนเราเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ยอมรับเช่นเดียวกันนะคะถ้ากระบวนการเนี่ยมันไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเสรียังคงมีการปิดกั้นยังคงมีการจับกุมคุมขังบุคคลที่มีความเห็นต่างกับรัฐบาลหรือแสดงความเห็นต่างต่อความคิดเห็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญเขาก็บอกว่าการทำประชามติครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ยอมรับนี่ไงดิฉันถึงนำสู่การถามในการตัดสินใจหลายๆอย่างของคสช.ค่ะว่าเดิมเนี่ยคนที่เป็นทหารเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะโง่จะฉลาดน้อยกันนะต้องมีคนที่เก่งมากแหละที่มองเกมออกว่าไอ้การทำแบบเนี้ยมันยิ่งจะนำสู่การพ่ายแพ้และนำสู่การวิพากษ์วิจารณ์คิดกันไม่ได้จริงๆเหรอคุณจตุพรบอกบางคนน้ำเท่าหัวเข่าแต่คิดว่าน้ำลึกท้ายที่สุดก็ตายน้ำตื้นเนี่ยมันก็มีเหมือนกันมันก็เกิดซ้ำซากประวัติศาสตร์ก็สอนอยู่แต่ก็ยังเลือกที่จะทำในเรื่องแบบเดิมๆภาพยนตร์ในเรื่องเดิมๆเนี่ยรอดู7สิงหาค่ะประคับประคองกันไปให้ถึงนะคะพยายามสร้างเงื่อนไขแต่งตัวจะออกมาให้ประชาชนตีกันแล้วไม่ทำถ้าประชาชนไม่ทำไปถึง7สิงหาวันพิพากษาเนี่ยจะรอดูว่าจะทำยังไงกันแม้จะมีการประกาศแล้วอ๋อชาติมติไม่ผ่านไม่ออกอ่ะรอดูแล้วกันนะคะรอดูค่ะรอดูเสียงของประชาชน มาว่าด้วยศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยนะคะพอปิดศูนย์ปราบโกงแล้วก็เปิดศูนย์นี้กันขึ้นมาแทนเนี่ยนะคะคุณจตุพรว่าอย่างไรบ้างคะคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะประธานนปช.ก็ได้กล่าวผ่าน Facebook Live ล่ะค่ะถึงกรณีที่รัฐบาลเนี่ยตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2559ขึ้นในทุกจังหวัดแล้วก็อำเภอ
คุณจตุพรบอกว่าที่ผ่านมาก็มีแต่ฝ่ายรัฐในแม่น้ำ5สายทำหน้าที่ดูแลกระบวนการช่วงก่อนทำประชามติส่วนตัวมองว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวยิ่งจะสร้างให้เกิดบรรยากาศความตึงเครียดเพราะตามความจริงกลไกต่างๆที่จะเกิดการทุจริตในการทำประชามติได้ก็จะมาจากฝ่ายรัฐเท่านั้นเพราะแม้แต่ฝ่ายประชาชนเองก็ยังไม่สามารถตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติได้ไม่เข้าไปตรวจสอบถึงความโปร่งใสเลยมีแต่ฝ่ายรัฐทำได้จึงเกิดคำถามตามมาว่าฝ่ายรัฐจะไปจับฝ่ายรัฐได้อย่างไรและในวันที่7สิงหาคมนี้ก็ไม่ได้มีหลักประกันเลยว่าการทำประชามติจะเป็นไปด้วยความโปร่งใสหรือไม่ฟังเสียงคุณจตุพรค่ะเพราะโดยข้อเท็จจริงนั้นขณะนี้มีแต่ฝ่ายรัฐเท่านั้นมีอยู่เฉพาะในแม่น้ำ5สายไม่ว่าจะเป็นคสช.หรือรัฐบาลกรท.สนช.สปท.มีแต่คณะนี้กันอยู่แล้วก่อนที่จะตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยแต่ยิ่งเนี่ยนะครับจะสร้างบรรยากาศความตึงเครียดให้เกิดขึ้นความจริงเนี่ยนะครับกลไกต่างๆที่จะเกิดการทุจริตในการทำประชามติได้นะมีแต่ฝ่ายรัฐเท่านั้นแต่นี่เนี่ยนะครับฝ่ายประชาชนไม่สามารถตั้งศูนย์ปราบโกงได้แต่ฝ่ายรัฐนะครับเข้าไปทำหน้าที่นี้แทนและถามว่ารัฐจะไปจับรัฐอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความผิดตามพ.ร.บ.ประชามตินั้นชัดเจนที่สุดว่ากลไกก่อนวันลงประชามตินั่นเป็นเรื่องการทำผิดพ.ร.บ.ประชามติและในวันลงในวันที่7นั้นไม่ได้มีอะไรนะครับที่จะเป็นหลักประกันว่าการทำประชามติจะเป็นไปด้วยความโปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมแต่การตั้งศูนย์ดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่ากลไกของในจังหวัดในอำเภอนั้นก็อยู่ในสถานะครูกอครูขอกันอยู่แล้วนะครับรวมกระทั่งเนี่ยนะครับการทำหน้าที่ของครูคอที่จะไปเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ประชามตินั้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมันกลายเป็นว่าคนในองคาพยพเดียวทำเองและก็จับผิดตัวเองนะครับแล้วมันจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัตินี่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการทำประชามติครั้งนี้ไม่ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้าไปตรวจสอบและเป็นไปด้วยความโปร่งใสสุพรนะคะได้กล่าวถึงกรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดไว้ในบทเฉพาะการสว.มาจากการแต่งตั้ง250คนและในจำนวนนี้6คนเป็นโดยตำแหน่งของกองทัพอีกทั้งสว.จะเลือกตั้งองค์กรอิสระจึงทำให้คสช.กลายเป็นพวกเสียงข้างมากซึ่งอาจทำให้เสียงประชาชน16ล้านเสียงไม่มีความหมายเพราะต้องแพ้คณะบุคคล9คนในปปช.ในศาลรัฐธรรมนูญหรือ5คนในกกต.และอีก3คนในสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงไม่ได้เป็นใหญ่ฟังเสียงคุณจตุพรอีกครั้งค่ะเสียงของประชาชนไม่มีความหมายเลยเสียงของประชาชนจะ16ล้านจะ19ล้านหรือจะกี่เสียงก็ตามจะไปแพ้9คนในปปช.จะไปแพ้9คนในศาลรัฐธรรมนูญจะไปแพ้นะครับในกกต.5คนในกรรมการสิทธิ์หรือแม้กระทั่ง3คนในผู้ตรวจการแผ่นดินนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงว่าประชาชนไม่ได้เป็นใหญ่ที่นายมีชัยฤชุพันธ์บอกว่าประชาชนเป็นใหญ่ก็ประชาชนในปปช.9คนว่าประชาชนในศาลรัฐธรรมนูญประชาชนในกกต.ประชาชนในผู้ตรวจการประชาชนในกรรมการสิทธิ์หรือประชาชนในกกต.ก็ตามแต่ไม่ใช่ประชาชนที่เป็นประชาชนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่คิดจะสืบทอดอำนาจกันนะครับการวางที่มาของนายกรัฐมนตรีเปิดประตูให้กับคนนอกอยู่สองขยักใหญ่ในกรณีเนี่ยนะครับที่ไม่มีคำถามพ่วงก็มีช่องทางอยู่แล้วนะครับในการงดเว้นใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราแต่ถ้ามีคำถามพ่วงนี่นะครับเท่ากับคสช.มีเสียงตุนอยู่แล้ว250เสียงเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ1เกิดขึ้นได้ยาก2เนี่ยนะครับนอกจากเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็จะอยู่ยากนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะจะนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงราชพักโมเดลเหมือนที่คุณจตุพรพูดตอนนี้ก็มีแต่เจ้าหน้าที่รัฐทั้งนั้นเลยทำหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะตั้งคนของรัฐมาตรวจสอบรัฐเองเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกับราชพักเลยเหมือนกันเด้เนี่ยคนเขาจะได้ไม่รู้จะให้ดีนะคะเอาม่าน
ปิดศูนย์ลงประชามติปิดหน่วยให้เข้าทีละคนไม่ให้ใครมองเห็นเดี๋ยวประชาชนก็จะไปสังเกตเห็นพิรุธอะไรบางอย่างหรือเปล่าปิดบ้านเลยค่ะทำเหมือนโรงแบบโรงหนังโรงลิเกสมัยก่อนที่ไปแถวบ้านดิฉันอะล้อมรั้วสังกะสีขึ้นปิดใครไม่จ่ายเงินไม่ให้เข้า อันนี้เหมือนกันค่ะให้เฉพาะคนที่เข้าไปลงคะแนนอะเข้าไปทีละคนแล้วก็ไม่ต้องให้ใครเขามองเข้าไปให้เห็นหน่วยเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเข้าไป10คนกระดาษอยู่ข้างในมีเป็นร้อยอย่าให้เขาเห็นทำเลยค่ะเอาให้เต็มที่มันถึงตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่มากกว่าครับมันไม่มีอะไรน่าเกลียดไปกว่านี้แล้วอ่ะเอาเลยตามใจท่านเลยนะคะเอาที่สบายใจนี่แหละอ่ะจากคุณจตุพรมาต่อที่คุณณัฐวุฒิกันบ้างนะคะมองยังไงคุณณัฐวุฒิบอกไม่นึกเลยว่าพอมาไล่ปิดศูนย์ปราบโกงของนปช.แล้วเนี่ยรัฐบาลที่จะมาตั้งศูนย์ปราบโกงซะเองนะคะไม่รู้สึกอายหรือยังไงนะที่มาลอกแนวทางกันแบบนี้และน่าแปลกใจมากค่ะที่ต้นแบบถูกดำเนินคดีแต่ของก๊อปปี้เนี่ยมีอำนาจรัฐจัดให้ทำไมไม่คิดเหมือนตอนที่บอกนปช.ว่าใครจะไปโกงประชามติกกต.ทำหน้าที่อยู่แล้วจะตั้งศูนย์ขึ้นมาทำไมทำไมไม่พูดแบบนี้อย่ามาอ้างว่ารัฐบาลเนี่ยมีอำนาจทำได้เพราะศูนย์ปราบโกงนปช.หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอำนาจแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพอำนาจรัฐเนี่ยจะมาละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไม่ได้ทั้งตัวนายกนะฮะและหลายคนในรัฐบาลท่องตามกันเป็นนกแก้วนกขุนทองว่าที่ต้องจับคนเคลื่อนไหวเรียกร้องเสรีภาพเพราะว่าต้องทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์คำพูดนี้ชี้ชัดว่าในกลุ่มผู้มีอำนาจเนี่ยไม่รู้เรื่องหลักนิติธรรมเลยอำนาจในการสถาปนากฎหมายคืออำนาจอธิปไตยของประชาชนกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรในเมื่ออำนาจอธิปไตยถูกละเมิดรัฐใดมีการรัฐประหารจะถือว่ารัฐนั้นปกครองโดยกฎหมายไม่ได้จนกว่าอำนาจอธิปไตยจะกลับคืนสู่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันทราบมาว่าบางหน่วยงานเนี่ยลงพื้นที่ประเมินความคิดประชาชนแล้วผลออกมาน่าตกใจแม้แต่ในกลุ่มครูคอเองเนี่ยตนก็เชื่อว่าเสียงส่วนใหญ่จะสวนทางกับผู้มีอำนาจซึ่งขอตั้งข้อสังเกตว่าการตั้งศูนย์ของรัฐบาลเป็นการแก้เกมโดยเพิ่มการใช้อำนาจรัฐเพื่อกำหนดผลประชามติให้เป็นไปตามต้องการหรือไม่นอกจากนี้ขอเรียกร้องให้นายมีชัยเนี่ยเลิกใช้ลีลาแบบศรีถนนชัยการยืนยันว่าร่างนี้ไม่มีเรื่องเซซิโร่พูดอีกก็ถูกอีกเพราะถ้ามีเนี่ยจะไปโผล่ในกฎหมายลูกซึ่งเชื่อว่าถ้าแปะต้องการกรท.ก็พร้อมตามใจนายมีชัยในฐานะผู้รับเหมายืนยันอะไรไม่ได้หรอกรอผู้มีอำนาจตัวจริงเขาพูดเองดีกว่ารัฐาธิปัตย์กล้ายืนยันหรือไม่ว่าไม่มีแนวคิดยุบทุกพรรคก่อนแล้วค่อยเลือกตั้งนะฮะก็มีอยู่2เรื่องด้วยกันแต่ประเด็นเรื่องของการมาเปิดศูนย์ปราบโกงของตัวเองเนี่ยค่ะคุณบอกไม่นึกเลยอ่ะเอ้ยพอไปไล่ปิดศูนย์ปราบโกงนปช.อ้าวมาเปิดซะเองไม่อายหรือยังไงเนี่ยที่มาลอกแนวทางกันแบบนี้แล้วต้นแบบผิดแต่ปรากฏว่าของก๊อปปี้อำนาจรัฐจัดให้ชาแนลจากประเทศเขาหลุยจากประเทศเขาผิดนะจ๊ะนี่ก๊อปเกรด A เป็นเกรดนี่เกรดมิลเลอร์3 AAA สะพายสังเจิ้นนี่ถูกซะอย่างนั้นนี่แหมตอนนั้นบอกว่าจะปราบโกงทำไมประชามติจะโกงยังไงใครจะไปโกงกกต.ก็มีหน้าที่ทำอยู่แต่นี่เปิดเองเลยจ้าทำไมย้อนแย้งแหละก็ไม่ใช่ปากโกงตาละปัดไปหมดเลยเนาะอะไรก็แล้วทุกวันนี้ใส่เกงในกลับด้านไหมคะเนี่ยเกงในอ่ะก่อนออกจากบ้านใส่กลับด้านหรือเปล่าบอกไอ้ที่ใส่มาทั้งหมดเนี่ยผิดต้องใส่ใหม่กับอีกด้านนึงสักพักอย่าทำเหมือนซูเปอร์แมนแล้วกันนะคะเอาเกงในมาใส่เป็นเกงนอกก็ไม่แน่เพราะสมองนี่กับตลับปัดกันไปหมดแล้วไม่แน่หรอกไอ้คันบ้าได้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้อาจกำลังเอากางเกงในมาใส่ข้างนอกอยู่ก็ได้เขาเห็นกันทั่วโลกแล้วค่ะร้อนไม่เนียนกว่านี้ซะหน่อยนะไอ้กลับด้านอยู่ในกางเกงนอกมันก็ยังพอทำเนานี่เล่นกลับด้านได้พอออกมาโชว์ข้างนอกแล้ววันนี้ดิฉันว่านะบอกโชว์สเต็ปไม่โชว์ตะเข็บโชว์ตะเข็บก็ทั่วโลกก็ส่งจดหมายมาบอกว่าเอ้ยกางเกงในอยู่ข้างนอกใส่ข้างในซะยังไม่ยอมเลยอ่ะเพื่อเ
แล้วพยายามจะบอกว่าศูนย์ปราบโกงเนี่ยนปช.ไม่มีอำนาจทำไม่ได้แต่พอตัวเองทำเนี่ยบอกว่าฉันมีอำนาจคุณณัฐวุฒิเลยบอกว่าไอ้การเปิดศูนย์ปราบโกงมันไม่ใช่เรื่องอำนาจมันเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานคือประชาชนเนี่ยเขามีสิทธิ์เขาก็เปิดแต่บอกว่าไม่คุณไม่มีอำนาจฉันมีอำนาจฉันเปิดคุณไม่มีกฎหมายรองรับไงคือยังไม่รู้หลักนิติรัฐนิติธรรมอะไรเลยเนี่ยแล้วจะมาบริหารทหารเขาทำแบบนี้แหละเพราะถ้าบุกบ้านใครยังไม่ใช้หมายศาลเลยบอกเป็นรูปแบบทหารบางคนตกใจถ้าไม่ใส่ลายพรางมาเขาคิดกองโจรคิดว่าเป็นกองโจรโจรมาปล้นบ้านอะไรเงี้ยนะก็มีนี่ไปฟังความเห็นจากอีกหนึ่งบุคคลนะคะคุณจาตุรนต์ฉายแสงค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยตั้งหัวข้อชื่อเนี่ยค่ะว่าศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนคสช.โดยบอกนะคะว่าการที่รัฐบาลประกาศตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศอ้างว่าเพื่อสนับสนุนกกต.ในการจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตเที่ยงธรรมสกัดการโกงป้องกันแล้วก็ระงับเหตุบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญและการกระทำผิดกฎหมายประชามติพร้อมกับสร้างความโปร่งใสยุติธรรมนั้นผมคิดว่าไม่มีความน่าเชื่อถือว่าศูนย์นี้จะมีความเป็นกลางและอาจจะทำให้มีการปิดกั้นการแสดงความเห็นต่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่มีหลักประกันใดๆเลยว่าการคุกคามผู้เห็นต่างจะลดลงหรืออาจจะเพิ่มขึ้นด้วยความจริงก่อนหน้านี้ควรที่จะให้กกต.นะคะควรจะเป็นของกกต.ซึ่งตามหลักแล้วควรทำหน้าที่อย่างเป็นกลางตรงไปตรงมาแต่เมื่อกกต.ค่อนข้างที่จะเอียงไปในทางจับผิดฝ่ายที่เห็นต่างก็ควรที่จะช่วยกันหาทางแก้ไขให้กกต.อยู่ในร่องในรอยมากขึ้นไม่ควรที่จะให้รัฐบาลจะมาแทรกแซงหรือว่าเข้ามาทำแทนแต่การที่รัฐบาลมาทำหน้าที่ดังกล่าวอ้างเสียเองทั้งที่รัฐบาลเชียร์ร่างรัฐธรรมนูญนี้ออกนอกหน้าซ้ำยังใช้กลไกสารพัดพร้อมทั้งงบประมาณมหาศาลเพื่อให้ร่างนี้ผ่านให้ได้ศูนย์นี้จึงไม่มีทางเป็นกลางไปได้ที่ผ่านมาไม่มีใครพยายามที่จะขัดขวางการทำประชามติภารกิจนี้จึงเป็นเพียงแค่ข้ออ้างบังคับหรือว่าเอามาบังหน้าเท่านั้นเองส่วนการฝ่าฝืนกฎหมายประชามติก็ยังไม่มีกรณีเกิดขึ้นและพิสูจน์ได้ว่าผิดจริงผู้ที่ไม่เคารพกฎหมายประชามติเสียเองกลับเป็นคสช.ที่ไปใช้อำนาจของตนจับกุมคุมขังผู้ที่ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายประชามติอย่างถูกต้องทุกประการส่วนการป้องกันการโกงนั้นที่ผ่านมาทั้งคสช.และรัฐบาลก็ขัดขวางการป้องกันการโกงและไม่เปิดโอกาสให้มีการสังเกตการการทำประชามติประชาชนที่ไหนจะกล้าเสนอหรือมีการบอกเบาะแสอะไรให้กับศูนย์นี้ดังนั้นการประกาศตั้งศูนย์นี้จึงเป็นสัญญาณทันทีว่าการปิดกั้นการแสดงความเห็นจะมีมากขึ้นและคาดการได้ไม่ยากว่าเมื่อเวลาปฏิบัติจริงจะมีปัญหาต่างๆตามมาอีกมากแม่ตรงเป๊ะอ่านไม่ได้ต่างจากคนอื่นเลยนะฮะศูนย์นี้เปิดปุ๊บปิดปากหนายิ่งกว่าเดิมอีกปกติใช้สก็อตเทปสก็อตเทปค่ะบางทีอาจจะมีแบบบางแบบใสแต่บางๆมันจะมีอีกแบบนึงที่นี่ที่สถานีเราใช้แบบดำๆค่ะที่เขาใช้เรียกว่าเทปหนังควายอะค่ะอันนั้นเอาเย็บเอาเลยแน่นแน่นแน่นกว่าเดิมถ้าเป็นอย่างนี้ก็เย็บปากกันเลยดีกว่านะคะทำได้ทำแล้วทำได้ทำแล้วหลายคนก็มองว่าโอ้ยมาถกเถียงกันอยู่ศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราวฝ่ายนึงก็อ้างว่าของกสทช.คุณใช้มาตรา14เลยดีกว่า มันก็จะดูมีความชอบธรรมมากขึ้นแล้วก็จะได้รู้กันไปเลยว่าเป็นคำสั่งของใครจะได้ไม่ต้องเถียงกันเออไม่อย่างเงี้ยมันก็มีข้อถกเถียงเอาไปเลยค่ะมาตรา14ปุ๊บชัดชัดเลยแล้วก็จะไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันอีกเลยปิดก็ปิดคุณไม่ด่าด้วยอ่ะเดี๋ยวดิฉันกับคุณนิชนันจะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะคุณธิดากับคุณชุติมาจะรับหน้าที่ต่อแล้วก็คุณจตุพรกับอาจารย์อุตมานลูกหยีจะมานั่งแทนนะคะจะไปทำหน้าที่ในการลักษณะเหมือนออกไปกู้ชาติยังไงก็ไม่รู้ออกไปทำหน้าที่คุณจตุพรพูดไว้เมื่อวานว่ายังไงไปถึงก่อน9โมงแน่อย่าเข้าประชุม8โมงอย่าเลื่อนเวลาละกันอย่าเลื่อนนะจ๊ะรถติดด้วยช่วงเนี้ยรอสองสาวด้วยให้ดีมีพื้นที่ในการชี้แจงแล้วก็อธิบายบ้างคือวันนี้เนี่ยถ้ารถติดนั่งวินค่ะให้กำลังใจนะวินไม่มีวิ่งนะจ๊ะเหนื่อยก็พักนะคะล้มคานไปค่ะยังไงก็ต้องไปให้ถึงนะคะลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวสองท่านจะรับหน้าที่ต่อขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับเราสองสาวแล้วก็อีกสองหนุ่มค่ะThank you.
ับมาแล้วนะคะอีกช่วงหนึ่งค่ะนะคะในตอนนี้เราก็รับหน้าที่อยู่กัน2สาวนะคะดิฉันชุติมากุมารแล้วก็คุณกุลธิดาชวนกุลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะคะสำหรับประธานนปช.คุณจตุพรพรหมพันธ์แล้วก็อาจารย์อุสมานลูกหยีต่อทิศทางอนาคตสถานการณ์ของพีซีของเราว่าจะเดินหน้าไปกันในทิศทางไหนนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยสวัสดีกันทั้งสองท่านก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาตอนนี้เราก็ทดลองนะคะในการ Facebook Live อยู่ด้วยนะคะให้ได้เห็นเลยนะคะนี่คุณจตุพรแล้วก็อาจารย์อุสมานลูกหยีนี่ก็คือจัดไปด้วยแล้วก็ใช้มือแกว่งกล้องคือแปลว่าจะตั้งกล้องไว้ซักซ้อมว่าเราจะต้องทำตัวอย่างไรแปลว่าในขณะนี้นี่เราออกอากาศอยู่กับ2ทิศทาง1คือออกอากาศทางโทรทัศน์แล้วอีก1คือออกอากาศทางโทรศัพท์นะครับพร้อมๆกันส่วนไอ้กสทกำลังออกทะเลเมื่อคืนนี้กระแสแรงมากนะคะโดยเฉพาะในโลกโซเชียลถือว่ามาไวมากเลยไม่ว่าจะเป็นที่หน้าฟีดหรือแม้แต่กระทั่งในเพจทางการเมืองต่างๆก็มีกระแสพูดถึงการปิดทีวีในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณจตุพรก่อนแล้วกันถามมองยังไงกับกระแสที่มาเร็วและแรงมากในตอนนี้คือคนเนี่ยเห็นว่าอะไรที่มันไร้ซึ่งความเป็นธรรมแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยนะครับโดยกมลสันดานธาตุแท้จะรักความเป็นธรรมซึ่งนิสัยอันเป็นถาวรของคนไทยเนี่ยจะทนต่อความอยุติธรรมได้ไม่นานกรณีพีททีวีเนี่ยนะครับใครก็แลเห็นกันว่ามันเป็นการลุกแก่อำนาจมันคือการกลั่นแกล้งมันคือการใช้อำนาจตามอำเภอใจแบบหมาป่ากับลูกแกะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็จะปรากฏการเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้ผมก็ไปเช็คภายในนะครับว่าปกติตามขั้นตอนเนี่ยเมื่อมีมติของกสทเนี่ยจะต้องส่งไปยังบอร์ดใหญ่ก็คือกสทช.แต่ของเราฟาสต์ฟู้ดเลยก็คือหมายความว่าจบที่กสทเลยเช่นว่าวันนี้เนี่ยนะครับข้าประชุม9โมงไม่ต้องทำอะไรบัดมือเลยลงมติเลยลงมติพวกเนี่ยนะครับพวกนี้ก็ส่งสัญญาณไปที่ไทยโคมอ่ะปิดเลยแล้วก็อาจจะใช้วิธีเอาแฟกให้เจ้าหน้าที่ทหารที่เฝ้าอิมพีเรียนอยู่มาแจ้งเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันเนี่ยที่ใครคิดว่าจะลากถึงเที่ยงคืนได้เนี่ยไม่ใช่นี่ถ้ากรณีที่ปิดอ่ะผมเชื่อว่าเขาลงมือเร็วนะครับผมเองก็เห็นว่าเนี่ยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่พี่น้องประชาชนได้แสดงความห่วงใยและผมก็เชิญชวนพี่น้องว่าเราก็แสดงออกเนี่ยนะครับตามสิทธิเสรีภาพที่หน้าจอหรือตามโลกออนไลน์อื่นๆเพราะว่าโลกสื่อสารไร้พรมแดนนั้นปิดโทรทัศน์ก็ออกทางโทรศัพท์ได้ใช่ค่ะผมเองก็มีความคาดหวังว่าเมื่อคืนนี้มันจะทำให้ผู้ปกครองนั้นพอจะคิดกันได้บ้างว่าการปิดครั้งที่แล้วกับครั้งนี้มันแตกต่างกันครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์มันไม่สุขงอมนะครับเมื่อปิดครั้งที่แล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเราก็ใช้กระบวนการตามศาลปกครองเนี่ยแล้วก็ทอดเวลาไปหลายเดือนเหมือนกันนะค่ะกว่าจะศาลปกครองจะได้การคุ้มครองชั่วคราวเพราะเราต้องรอการวินิจฉัยของกรรมการสิทธิ์กรรมการสิทธิ์จะพิจารณาเรื่องที่อยู่ในศาลปกครองไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ายื่นศาลปกครองก่อนเนี่ยกรรมการสิทธิ์เขาต้องหยุดการพิจารณาเราต้องรอให้กรรมการสิทธิ์มีมติเนี่ยนะครับโดยชุดใหญ่แล้วเสร็จดังนั้นเนี่ยนะครับก็เอาผลของกรรมการสิทธิ์เนี่ยไปร้องต่อศาลปกครองระยะเวลาก็หลายเดือนแต่ว่าที่มันน่าสังเกตที่ผมอยากให้ทางกสทเนี่ยนะครับซึ่งท่านเองในอนาคตก็มีสิทธิ์ติดคุกได้นะครับผมก็รู้ว่าวิธีการการดำเนินการนะครับพวกท่านเนี่ยนะครับเวลาสมัยก่อนเวลาประชุมเนี่ยเข้าห้องน้ำเนี่ยก็จะมาเล่าให้ผมฟังว่าถูกกดดันจากทหารอย่างไรแต่ก็สุดท้ายก็โหวตตามทหารนั่นแหละเพราะว่าสภาพการเนี่ยครับความไม่แน่นอนของชีวิตแต่ละคนนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับถ้าใครพอจะมีชนักบ้างพูดได้ง่ายว่าต้องปฏิบัติตามไม่ต้องการเหตุผลอ่ะแต่ว่าผลลัพธ์หลังจากนี้ไปนั้นเนี่ยนะครับนอกจากเป็นกราบาปให้กับตัวเองแล้วยังจะต้องเป็นเรื่องเนี่ยนะครับที่ต้องดำเนินคดีกันต่อไปถามว่าเนี่ยนะครับคำสั่งของศาลปกครองเนี่ยซึ่งนะครับกสทโดยกสทช.เนี่ยซึ่งเป็นบอร์ดที่ใหญ่กว่ากสทเนี่ยได้ไปยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับเพื่อให้เพิกถอนการคุ้มครองชั่วคราวกรณีของพีททีวีเนี่ย
ทางกสทหรือกสทชเนี่ยไม่มีทางทำเป็นอย่างอื่นนะต้องรอผลการตัดสินของศาลปกครองว่าจะคุ้มนะครับจะคุ้มครองหรือเพิกถอนการคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่จะเห็นได้ชัดว่าภายหลังเนี่ยนะครับจากคำสั่งศาลปกครองให้คุ้มครองชั่วคราวแล้วเนี่ยทางกสทชเนี่ยก็ใช้วิธีนะครับส่งแต่ละเรื่องราวเป็นลำดับเป็นระยะระยะแล้วเหตุที่เราต้องรู้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าศาลปกครองก็ส่งเอกสารดังกล่าวให้กับเราเพื่อทำคำชี้แจงแต่มันเหมือนกับเห็นว่าไอ้ช่องทางที่จะรอศาลปกครองสูงสุดนั้นมันไม่เห็นทางละก็เลยใช้วิธีการว่านี่เป็นเรื่องใหม่ทั้งที่เนี่ยนะครับการร้องเนี่ยนะครับภายหลังจากการคุ้มครองชั่วคราวนั้นก็เป็นเรื่องใหม่ทั้งสิ้นแล้วความเป็นจริงเนี่ยนะครับข้อกล่าวหาซึ่งเป็นข้อสรุปทั้งปวงเหมือนกับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับคือการยั่วยุปลุกปั่นเนี่ยนะครับให้เกิดความสับสนสร้างความแตกแยกในราชอาณาจักรก็เป็นข้อกล่าวอ้างเนี่ยนะครับที่ขาดสติอย่างสิ้นเชิงรายการเข้มข่าวดึกเนี่ยนะครับและรวมกระทั่งห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำและรายการเข้าใจตรงกันเนี่ยเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่11มีนาถึง28มีนานะครับ 3-4 วันนะครับไม่ใช่ทุกวันเนี่ยถ้ามันมีการเนี่ยนะครับยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งสร้างความแตกแยกในราชอาณาจักรซึ่งมันมีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่าหลังจาก11มีนาเนี่ยนะครับเป็นต้นมานั้นมีอะไรแตกแยกในราชอาณาจักรบ้างในตลอดระยะเวลา3เดือนซึ่งนะครับถ้าทันทีที่พูดแล้วบอกว่ามีผลเนี่ยแล้วก็เห็นผลอย่างชัดเจนเนี่ยก็พิสูจน์ได้ในทางกฎหมายก็เช่นเดียวกันเมื่อมันพิสูจน์แล้วมันไม่เห็นเลยว่าได้เกิดความแตกแยกขึ้นในราชอาณาจักรเนี่ยคุณจะใช้ข้อกล่าวหานี้ไม่ได้เพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับการหยิบยกมาคราวนี้เนื่องจากว่าคราวที่แล้วที่พวกเราไปยื่นกันเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามันยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยดังนั้นก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยในขั้นตอนของอนุเนี่ยนะครับก็เอาทหารตัวการเนี่ยนะครับเข้ามานั่งแล้วก็เอากฤษฎีกา1คนกรรมการ11คนกฤษฎีกาเนี่ยครับต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเหมือนให้เขาแสดงความคิดเห็นด้านเดียวเขาเอารายการของโทรทัศน์ช่องพิษแต่เขาเนี่ยนะครับโดยหลักการเนี่ยเขาต้องนำไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นๆว่าความเป็นกลางมันอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นช่องนิววันฟ้าวันใหม่หรือช่องทีนิวก็ตามเนี่ยนะครับซึ่งทั้ง3ช่องเขาก็แสดงจุดยืนเขาของเขาเองช่องพีทก็แสดงจุดยืนของตัวเองไม่มีใครเป็นกลางเลยแม้กระทั่งช่อง11หรือว่าช่องดิจิตอลอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าให้มาดูช่องเดียวช่องเดียวก็ดูว่าเหมือนไม่เป็นกลางแต่ว่าปลายทางเขาก็ชี้ว่าจะต้องยื่นไปยังศาลปกครองใช่ค่ะและที่สำคัญที่สุดนั้นหลักการพิจารณาของกฤษฎีกาเนี่ยเขาต้องพิจารณาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับต้องเข้าองค์คณะเขาเนี่ยไม่ใช่หนึ่งคนมาถามความเห็นผมจึงบอกว่ากฤษฎีกาเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของรัฐบาลในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยตัวเอที่สุดของกฤษฎีกาคือเลขาธิการสำนักงานกฤษฎีกาเป็นพยานทุกคดีในศาลรัฐธรรมนูญและก็ผลลัพธ์เหมือนกันคือแพ้ทุกคดีแม้กระทั่งเนี่ยนะครับเรื่องการดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เขาห้ามในปี50นะครับห้ามสสไปดำรงตำแหน่งอื่นใดนะครับนอกเหนือจากรัฐมนตรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลขาที่ปรึกษาเนี่ยเขาเขียนพูดง่ายๆว่าเขียนดูเหมือนห้ามหรือไม่ห้ามอยู่ที่การตีความปรากฏว่ากฤษฎีกาวินิจฉัยว่าไปดำรงตำแหน่งได้แต่ไม่มีใครกล้าไปดำรงตำแหน่งแม้แต่เพียงรายเดียว เพราะว่าไม่เชื่อกฤษฎีกา เพราะว่าเวลาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้นก็กฤษฎีกาแพ้ตลอดเลยในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ผ่านมาลองดูคดีไหนชนะบ้างต่อมาครับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินี่นะครับก็เป็นความเห็นคนเดียวอีกนั่นแหละเพราะว่ากรรมการสิทธิเวลาเขารับเรื่องราวเนี่ยเขาต้องมีอนุและก็มีการพิจารณาฟังความทั้งสองฝ่ายถ้าพวกเราจำกันได้เนี่ยนะครับเขาก็เชิญทั้งตัวแทนของกสทช.นะครับและก็ฝ่ายเราและก็กรรมการสิทธิและก็อนุนะครับที่เป็นจุดตั้งต้นและให้พูดทั้งสองทางแต่กรณีนี้ครับทั้งกฤษฎีกาทั้งกรรมการสิทธิ์แม้กระทั่งเนี่ยนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยอย่างพลโทสุชาติเนี่ย
ก็เป็นการดำเนินการพูดฝ่ายเดียวซึ่งผิดขั้นตอนเนี่ยนะครับในศาลปกครองเราก็สู้กันทั้งสองฝ่ายในกรรมการสิทธิ์ก็สู้ทั้งสองฝ่ายผู้แทนกสม.เนี่ยมีการอ้างนะคะบอกว่ารูปแบบกระบวนการพิจารณาเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่เนี่ยเขายกตัวอย่างเช่นบริษัทได้มีโอกาสได้ชี้แจงหรือไม่ซึ่งเท่าที่ทราบข้อมูลว่ามีการพูดคุยว่ากล่าวตักเตือนกันแล้วหลายครั้งตรงนี้คุณจตุพรคือขั้นตอนเนี่ยนะครับคือในรอบแรกเนี่ยคือการว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยเวลาประชุมเนี่ยนะครับเขาจะเรียกตอนแรกประชุมชุดใหญ่ก็คือหมายความว่าช่องการเมืองทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะไปประชุมแล้วก็เตือนรวมหมู่แต่เวลาเนี่ยนะครับผ่านไปเนี่ยก็เหลือช่องพีทและช่องวอยจากหลายๆช่องนะครับจากหลายๆช่องที่เหลือไม่มีการเตือนเลยทั้งที่เนื้อหาแต่ละช่องเนี่ยมันไกลมากนะรุนแรงกว่าช่องพีทมากมายเพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยนะครับผมเองก็จะไปทุกครั้งแต่ใครก็รู้พอไปนั่งแล้วเขาไม่สบายใจเพราะว่าเวลาพูดง่ายๆว่าเวลาอธิบายเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่อ่ะเวลาไปนั่งดูรายการนี่นะครับเขาก็เปิดขึ้นจอให้ดูยังขำกันอยู่เลยเพราะว่ามันไม่เข้าไงแต่ว่าความที่รับเรื่องกันมาก็เกิดความลักลั่นเนี่ยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับการนำมาสู่วันนี้เนี่ยเข้าใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างรวดเร็วอย่างยิ่งผมไม่แน่ใจว่ารายการนี้ถ้ากรณีตัดสินใจไม่มีการกลับหลังหันแล้วเนี่ยนะครับจะปิดอย่างรวดเร็วมากไม่รอเที่ยงคืนไม่ได้ผมเองเนี่ยนะครับที่สดับตับฟังกันมาภายในนี้นะครับถ้ามติวันนี้ของกสทนะครับมีมติพวกนี้ก็จะพูดง่ายๆไทยคมพร้อมจะถูกบีบคออยู่แล้วพร้อมจะยินยอมอยู่แล้วพวกนี้ก็ไปที่ไทยคมก่อนนะครับพูดง่ายๆว่าพอแจ้งไทยคมเนี่ยนะครับที่เป็นคู่สัญญากับเราโดยบริษัทลูกของเขาเนี่ยพวกนี้ตัดสัญญาณตรงนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ปิดโดยปริยายแล้ววิธีตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันง่ายมากก็แค่แฟกมาให้ทหารที่เฝ้าพีทนะครับเฝ้าห้างอิมพีเรียลก็มาส่งจอก็ดำไม่ได้ถึงเที่ยงคืนคือนะครับวิธีการเนี่ยนะครับจะอำมหิตรวดเร็วแต่เนื่องจากว่าโลกสื่อสารไร้พรมแดนที่บอกว่าโลกโซเชียลนี่ไปแรงมากผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องขอความแรงอีกเหตุผลก็คือว่ามันไม่มีอะไรที่จะไปกระตุกความคิดของผู้มีอำนาจได้นอกเหนือจากประชาชนเราจะไปร้องหาความเป็นธรรมที่ไหนก็กสทเนี่ยนะครับก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาทำผิดขั้นตอนและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าคุณไม่ฟังคำสั่งศาลปกครองเนี่ยคุณจะไปยื่นอุทธรณ์ทำไมแล้วอยู่ระหว่างรอคำพิพากษาแล้วระหว่างเนี่ยนะครับระหว่างรอคำพิพากษาคุณก็ยื่นเรื่องใหม่ๆไปนะครับแต่ว่าเมื่อยังไม่มีการนะครับเพิกถอนการคุ้มครองชั่วคราวคุณก็บอกว่าคุณมีอำนาจแล้วไม่ฟังศาลปกครองแล้วเพราะฉะนั้นอำนาจที่คุณมีนั้นเพราะคุณเข้าใจว่าทหารคุ้มครองคุณได้แต่วันใดถ้าทหารไม่อยู่ใครจะคุ้มครองคุณและรวมกระทั่งความเป็นทหารเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกไปยังพลเอกประยุทธ์ซึ่งท่านก็เป็นคนตื่นเช้านะครับนอนหัวค่ำนะครับรวมกระทั่งพลเอกประวิตรวงสุวรรณที่จะไปเปิดงานในบางที่เนี่ยว่าท่านเข้าใจว่าการปิดพีทีวีนั้นจะทำให้ประชามติท่านชนะความจริงก็คือเขาก็รู้ว่าเราก็ต้องร้องผ่านศาลปกครองใช่ไหมแต่กว่าจะพิจารณาเสร็จก็เลยวันที่7สิงหาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกลเกมให้ง่ายนะครับใครก็เห็นกระดานอยู่นี่ว่าต้องการปิดปากเสียแต่เขาลืมไปว่านี่มันโลกสื่อสารไร้พรมแดนนะแล้วก็ยิ่งปิดพีทเนี่ยแรงกระเพื่อมในประชาชนก็เห็นว่าแรงมากผมก็บอกว่าคนดูโทรทัศน์ไม่ได้เขาก็ดูโทรศัพท์แทนนะครับเฟซบุ๊กไลน์เนี่ยของผมบางวันเนี่ย200,000 กว่านะนะครับที่เหลือก็แสนกว่าเป็นตัวเลขที่เยอะอยู่แล้วและผมเชื่อว่านี่ยังไม่ใช้การโฆษณาทีนะถ้าใช้การโฆษณาก็อีกเท่าตัวนะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับโดยหลักใหญ่เนี่ยว่าถ้าเนี่ยนะครับถ้าคิดว่าการปิดพีทีวีเนี่ยจะทำให้ชนะประชามติเนี่ยผมจะบอกว่าคิดผิดมันเท่ากับไปทำลายความสุขของประชาชนทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะไปใช้สิทธิ์ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเขาจะชวนคนคนเราเวลาจะรักกันอาจจะบอกกัน2คนนะแต่ถ้าเกลียดกันเนี่ยจะบอก10คนนะจะบอก100คนว่าฉันเกลียดคนเนี้ยแต่ว่าถ้าฉันรักคนนี้ก็อาจจะบอกกับคนสนิทสักคนว่าฉันรักคนนี้ก็แต่ถ้าเกลียดเนี่ยเจอหน้าใครก็บอกหมดนะนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน
ปรากฏการประชามติเนี่ยคนมันจะเห็นว่าคุณมันอายุติธรรมประชาชนเขาดูโทรทัศน์เห็นกันทุกช่องและช่องนี้ก็ถูกรังแกอยู่นั่นอ่ะอย่างกับช่องอีเย็นทางค่าเกาะกระแสมันอีเย็นนี่สารพัดทุกอย่างปิดอยู่ที่อีเย็นหมดมันทำไมมันทุกอะไรขนาดนี้ฮะอีเย็นมันอยู่ในสภาพเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับว่าผมเองก็เห็นว่านะครับอีก1นาที2นาทีเข้าเพลงชาติวันนี้ทางคุณหมอเหวงอรุณโอไทยกับนิชนันกับอนันตศักดิ์เราเนี่ยนะครับที่เป็นประธานบริษัทก็ไปยื่นนะครับที่กสทและผมเองก็วาดหวังนะครับผมเชื่อว่าพวกกสททั้งหลายคงได้นั่งดูโทรทัศน์อยู่เพราะเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นรวมกระทั่งพลโทสุชาติและเนี่ยนะครับถ้าใครจะสื่อสารกับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรได้ผมถามสั้นๆอ่ะว่าท่านต้องการให้มีเรื่องใช่ไหมแล้วก็ท่านเข้าใจว่ามีเรื่องท่านเอาอยู่หรือว่าท่านต้องการจะพิสูจน์ว่าท่านมีอำนาจแล้วทำอะไรก็ได้ไม่สนใจว่าความเป็นธรรมคืออะไรนะครับถ้าวันหนึ่งท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมบ้างท่านไม่มีสิทธิ์จะเรียกร้องหาความเป็นธรรมเพราะตัวท่านเนี่ยในขณะที่มีอำนาจอายุติธรรมลุกแก่อำนาจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอำนาจที่ท่านมีอยู่นั้นไม่ใช่สมบัติติดตัวท่านไปจนตายนะผมไม่แน่ใจว่าท่านจะมีอำนาจอีกกี่วันเพราะท่านใช้อำนาจของท่านมากเกินไปค่ะคือยิ่งใช้ยิ่งหมดอำนาจใครมีอำนาจในหลักของการบริหารนะยิ่งมีอำนาจมากเท่าไหร่ต้องยิ่งไม่ใช้เท่านั้นเพราะยิ่งใช้มันก็จะยิ่งหมดและผมก็เชื่อว่าการปิดพิษทีวีอย่างอายุติธรรมเนี่ยนะครับโดยมาตรฐานเนี่ยครับกับช่องอื่นๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่านี่เป็นการใช้อำนาจที่มากที่สุดและนี่นะครับแบตเตอรี่อำนาจของท่านเนี่ยหลังจากปิดพิษทีวีท่านจะอ่อนยวบรอการดับสนิทเท่านั้นเองผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับพิษทีวีจอดับอีกไม่นานเนี่ยนะครับจอของท่านก็จะดับเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราเคารพธงชาติกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาสนทนากันต่อไปพักเคารพธงชาติแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าในวาระที่เรากำลังจับตาพิเศษนะคะกับประมาณ9นาฬิกาค่ะที่กสทนั้นจะมีการพิจารณาว่าจะปิดพิสทีวีหรือไม่เนี่ยนะคะจะมาดูความคิดเห็นของอาจารย์อุสมานกันบ้างคือระหว่างหลังไมค์เนี่ยเราก็เช็คกระแสนะคะในโลกโซเชียลอย่างที่ได้เกริ่นถามคุณจตุพรไปว่าตอนนี้โลกโซเชียลเนี่ยแรงและเร็วต่อกระแสการปิดพิสทีวีมากนะคะตอนนี้ก็มีคนทักเข้ามาเยอะเลยนะคะให้กำลังใจกับพิสทีวีมองกระแสในตอนนี้ยังไงคะคือกระแสเนี่ยนะฮะมันก็เห็นกันหมดแหละนะครับต่อให้ไม่ตั้งใจมองนะครับกระแสมันรับรู้ได้คำว่ากระแสนี่ไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่านะแล้วมันจะส่งสัญญาณจะแรงสะเทือนมันไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าคือมันเห็นด้วยตาที่มีเนื้อหาคือกระแสเนี่ยเหมือนกระแสไฟฟ้านี่นะเห็นด้วยตาเปล่าเปล่าล่ะแต่มันสัมผัสได้น้ำดูดนะนะครับทีนี้เนี่ยสัมผัสใช่ครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยจะเห็นได้ว่ากระแสมันก็เชี่ยวขึ้นนะมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยแหมผมเนี่ยได้เห็นคำวิพากษ์วิจารณ์ในเฟซบุ๊กนะฮะในที่เห็นอยู่เนี่ยติดตามมาที่เราพอเห็นพออ่านได้นี่นะครับแต่ถ้าไม่ผมนึกถึงหนังเรื่องปาบุญจินนะครับผมนี่เป็นคนชอบปาบุญจินมากนะไม่รู้ว่าท่านรู้เปล่านะแต่ว่าผมนี่ชอบปาบุญจินมากนะครับนะแล้วก็ปาบุญจินที่ผมดูเนี่ยผมขอพูดเรื่องปาบุญจินก่อนเพราะว่าเป็นหนังที่ผมชอบมากโดยเฉพาะเวอร์ชันช่องสามอ่ะผมชอบเสียงภาคแหววนี่ผมชอบนะครับทีนี้เนี่ยปาบุญจินพูดไปนี่เสียงปาบุญจินไม่ใช่ประมาทประมาทเวลาออกเสียงของคนภาคสุดยอดมากเลยคล้ายๆบางคนนะคะแล้วผมชอบตอนที่เหวี่ยงติ้วอ่ะเหวี่ยงติ้วผมชอบตอนนั้นนะผมชอบตอนที่ติ้วมันเหวี่ยงนะครับทีนี้เนี่ยจากการดูปาบุญจินเนี่ยผมก็เห็นกระบวนการยุติธรรมในเรื่องปาบุญจินเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกปาบุญจินว่าท่านไต้เท้านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในนั้นมันแฝงอยู่นะไม่ใช่มีใต้เท้าอย่างเดียวนะในเรื่องปาบุญจิน
มีไตอะไรอีกครับมีส้นตีนด้วยแต่มาคือมันมีไตเท้าแล้วก็ส้นตีนคือเพราะว่าถ้าไม่มีไตเท้าอย่างเดียวมันต้องนี่กำลังพูดถึงเรื่องเป่าติ้นอยู่ทีวีกำลังจะปิดแล้วไตเท้าไม่คือใต้เท้ากับส้นตีนดังตรงไหนไหมคือบางทีบางคดีเนี่ยมันยังไม่มาศาลเคยฟ้องครับคือไปอยู่ตามหัวเมืองต่างๆมันปรากฏจะมีผู้ตัดสินใช่ไหมไอ้ผู้ตัดสินเนี่ยไอ้ผู้ตัดสินเนี่ยก็มีอยู่สองฝ่ายคือท่านปะบุญจิ้นนี่เป็นตรงฉินแล้วบางทีก็มีพวกกังฉินด้วยกว่าไหมถ้าเราไปดูหนังจีนพวกกังฉินเนี่ยมันก็จะตัดสินความแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องพิจารณาคดีมากเลยนะไอ้หวังป้ายผิดแน่ๆไม่ฟังเสียงแล้วก็แต่เนี่ยมันต้องหลุดรอดมันถ้าจะให้ปลอดภัยมันต้องหลุดรอดไปที่ท่านไตเท้าเพราะอันนี้มันส้นตีนนะครับได้ก่อนไหมเพราะนั้นส้นตีนก็คือฝ่ายกังฉินส่วนฝ่ายตรงฉินนี่เขาเรียกไตเท้ากำลังจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่กับส้นตีนแปลกันเอาเองนะผมพยายามจะแปลหนังเนี่ยหนังครับดูหนังก็ต้องมีความเข้าใจต่อว่าทีนี้เนี่ยคนที่เป็นใต้เท้าได้นะในหนังจีนนะต้องมีเท้าซะก่อนต้องมีเท้าและที่สำคัญคือพี่ตู่คือหมายความว่าเขาต้องจบจองหวนครับนั่นที่สำคัญที่สุดคือใครสอบจองหวนในสมัยนั้นนี่นะแล้วจบจองหวนได้นี่นะแห่งเมืองต้าซ่องนี่นะก็แสดงว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีมโนธรรมมีคุณธรรมนะสมบูรณ์พร้อมเลยแล้วมีความกล้าหาญและไม่เกรงใจใครเวลาตัดสินเอาความยุติธรรมใครสั่งการก็ไม่ได้นะปาวุ่นจิ้นเนี่ยนะครับปาวุ่นจิ้นเนี่ยสามารถที่จะตัดสินแทนฮ่องเต้ได้ทุกเรื่องเลยนะครับเป็นตัวแทนเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะเป็นที่ประจักษ์นะครับต่อสายตาของทุกฝ่ายว่าปาวุ่นจิ้นนั้นเป็นผู้ที่ทรงความยุติธรรมสามารถลงไปสอบสวนในนรกก็ได้ขึ้นไปสืบพยานในสวรรค์ก็ได้แต่ว่าบ้านเรายังไม่ถึงขั้นนั้นถ้าไปถึงขั้นนั้นเป็นผู้พักษาไม่ได้นะครับนี่นั่นนะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างตรงฉินกับกังฉินทีนี้ความรู้สึกของกระแสนะผมพูดถึงว่ากระแสในเฟซที่วิ่งมาตลอดปุ๊บเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าเขาอยู่ภายใต้กังฉินคือวันนี้เนี่ยนะผมว่ากระแสที่บอกว่าอยู่ภายใต้ตรงฉินภายใต้ปะบุญจิ้นเนี่ยมีสักเท่าไหร่ท่านต้องเช็คนะฮะว่ากระแสว่าท่านยุติธรรมแล้วต่อเรื่องนี้มีที่ไหนออกมาวิจารณ์บ้างแต่วันนี้เสียงวิจารณ์ที่ออกมาว่าไม่ยุติธรรมเนี่ยหมายถึงว่าเชื่อว่านี่เป็นกังฉินนี่มากนะนี่ท่านดูได้ท่านเช็คกระแสได้ตอนนี้นะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อความรู้สึกว่ากังฉินมันมีมากเมื่อไหร่นั่นแหละครับคือเชื้อของการเดินหน้าเพื่อไปหาปะบุญจิตอันนี้มันเป็นวิถีของผู้ที่มีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยท่านประธานนปชแล้วก็ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ท่านจะต้องหักล้างข้อเท็จจริงนี้ให้ได้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนมาจนถึงเช้านี้มาจนถึงบัดนี้มันเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งซึ่งท่านจะต้องหักล้างสิ่งเหล่านี้ที่พีทีวีกำลังนำเสนอให้ได้แปลว่าถ้าท่านหักล้างไม่ได้นะท่านจะมีปัญหาเพราะผู้พิพากษาคือประชาชนเพราะนั้นท่านต้องพิสูจน์ประชาชนนั้นเป็นผู้พิพากษาโดยธรรมชาติส่วนผู้พิพากษาที่นั่งบัลลังก์นั้นเป็นผู้พิพากษาโดยอำนาจของกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่าความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นด้วยการพิพากษาของคณะกรรมการคสช.ในวันนี้สายตาประชาชนนั้นฆ่าท่านได้อันนี้คือสิ่งที่น่าห่วงใยที่สุดอันนี้ผมคิดว่าไอ้ที่ผมฟังท่านประธานนปช.มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ติดตามเรื่องราวทางเอกสารต่างๆนะครับสิ่งที่ผมเห็นนะว่าท่านอาจจะทิ้งหลักกฎหมายเมื่อท่านทิ้งหลักกฎหมายท่านจะไปใช้หลักกฎอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณานะครับหลักกฎหมายนี่ท่านต้องรู้นะว่ากฎหมายมันมีเจตนารมณ์นะกฎหมายเวลาออกกฎหมายมานี่มันมีเจตนารมณ์ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ท่านออกเองหรือว่ากฎหมายใครก็ตามแล้วเจ้ากฎหมายเนี่ยก็ทุกบทตัวบทของกฎหมายย่อมมีเจตนารมณ์
เพราะนั้นเนี่ยเจตนารมณ์เนี่ยของกฎหมายนะมันคือหลักการอันเป็นบรรทัดฐานแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันมีแต่หลักกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีข้อเท็จจริงถูกไหมทีนี้ข้อเท็จจริงนี่กฎหมายเนี่ยมันสืบไปจากข้อเท็จจริงอันเป็นปรากฏการณ์คือปรากฏการณ์เป็นตัวเหตุในการสืบหาเจตนานะครับว่าแล้วตกลงที่ผิดกฎหมายหรือไม่นี่กฎหมายเนี่ยมันไม่ผิดถ้าไม่มีเจตนาคือประการที่หนึ่งนะต้องมีเจตนาก่อนมันถึงผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ผลที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดที่ท่านอ้างอ่ะใช่ไหมไม่ว่าเป็นรายการเข้าใจตรงกันนะเข้าข่าวดึกอะไรที่ว่าเนี่ยใช่ไหมอันนี้ท่านจะต้องดูข้อเท็จจริงนี่ให้ดีแล้วก็ต้องดูเจตนาด้วยนะข้อถกเถียงสำคัญที่สุดก็คือกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะครับแล้วผลของการกระทำเนี่ยเป็นตัวบอกถึงเหตุของมันเพราะนั้นเนี่ยเวลาท่านอธิบายยกตัวอย่างอธิบายว่าเดี๋ยวก่อความวุ่นวายยุแย นะครับหรือจะสร้างความก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองรายการข่าวนี่ผลมันจะออกมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันถึงมีกฎหมายทีนี้ถ้าเกิดผลมันไม่ออกมาอย่างนั้นมันเป็นตัวบอกเจตนาว่าผู้พูดมีเจตนาแค่ไหนอย่างไรมันเป็นรายละเอียดนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่า ผลของการกระทำกับเหตุของการกระทำนะครับมันต้องสัมพันธ์กันผลกับเหตุมันต้องสัมพันธ์กันและที่สำคัญที่สุดข้อเท็จจริงนี้มันจะต้องเข้าในเงื่อนไขข้อกฎหมายที่ท่านอธิบายถ้าเกิดว่าท่านอธิบายข้อเท็จจริงนี้ด้วยกับผลที่มันห่างไกลกว่าเหตุเนี่ยแสดงว่าท่านมีปัญหาในการอธิบายความยุติธรรมนึกออกมั้ยค่ะคนเป็นฤาษีดวงเนี่ยนะต้องกินพุงวัวกินอะไรนะคะพุงวัวพุงวัวคืออธิบายพุงวัวเป็นซุปชนิดหนึ่งอ่ะที่มีลำไส้ไตอะไรเค้าเรียกพุงวัวบ้านพี่อ๋อแล้วจะหายเหรอคะไม่ใช่มันมีซุปไก่แล้วมีซุปเนี่ยซุปวัวนั่นน่ะไม่ใช่จะหายดิมันจะเป็นฤาษีดวงนึกออกมั้ยแสลงก็ได้แสลงแสลงแล้วรู้จักใช่มั้ยล่ะฤาษีดวงคืออะไรคือเนื้อที่งอกมาจากใช่มั้ยไม่ต้องเน้นนั่นน่ะใช่มั้ยมันต้องเห็นแล้วผลมันต้องสัมพันธ์กันค่ะทีนี้ถ้าท่านบอกว่านี่คุณมีความผิดกินพุงวัวต้องไปดูที่ฤาษีดวงใช่ครับถ้าฤาษีดวงไม่ออกแสดงว่าไม่ได้กินพุงวัวอันนี้ง่ายๆเลยนี่ยกตัวอย่างนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ท่านอธิบายผลที่ออกมาเนี่ยท่านอ้างเหตุกับผลน่ะมันใช่หรือเปล่าล่ะอันนี้คือประการที่หนึ่งถ้าท่านอธิบายสิ่งนี้ไม่ได้มันก็ไม่สามารถพบคำตอบที่ยุติธรรมได้ ประการต่อไปผมคิดว่าถ้าท่านอธิบายสิ่งนี้ไม่ได้นะครับแสดงท่านไม่เหมาะที่จะ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องของความยุติธรรมนะแล้วผมคิดว่า เมื่อท่านไม่เหมาะท่านก็ไม่ควรตัดสินเรื่องนี้ค่ะนะเพราะท่านจะอยู่ในภาพของฐานะกังฉินและเมื่อท่านอยู่ในภาพของกังฉินท่านไม่ใช่ใต้เท้าเพราะท่านไม่ได้ใต้เท้าตรงข้ามเลยจะเป็นส้นตีนนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ภาพของความยุติธรรมส้นตีนนี่ก็คือความอยุติธรรมแล้วมันจะเป็นการเหยียบย่ำหัวใจของประชาชนนะครับและจริงๆเรื่องของความยุติธรรมนี่ไม่ใช่ให้ง่ายนะครับไม่ใช่เอาใครมาก็ได้เรื่องความยุติธรรมเนี่ยค่ะนะไม่ใช่เอาใครมานั่งนั่งได้มันต้องดูปุ่มหลังนะครับมันต้องดูบริบทอื่นมันต้องดูคุณสมบัติพูดง่ายความยุติธรรมกับคนอื่นได้เพราะความยุติธรรมมันมาก่อนกฎหมายความยุติธรรมเป็นเรื่องของความสำนึกเป็นเรื่องของมโนธรรมกฎหมายเรื่องตัวอักษรเพราะฉะนั้นถ้าความยุติธรรมไม่มีในหัวใจกฎหมายไหนก็ไม่ยุติธรรมดังนั้นวันนี้ต้องเอาพวกที่นั่งวันนี้กสทช.ทั้งหมดนะมาสอบว่าคุณรู้แค่ไหนในเรื่องเหล่านี้นิติธรรมนิติปรัชญานิติรัฐต้องเรียกมาสอบออกข้อสอบไปสอบดูก่อนเช้านี้ตอบถูกหรือเปล่านั่นผมก็เสนอว่าครับเสนอว่าก่อนพิจารณาคดีกสทช.ก่อนพิจารณาเรียกกสทช.ทั้งหมดนั่นน่ะมาสอบกฎหมายก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิติปรัชญามีกี่สำนักคิดแต่ละสำนักคิดเป็นอย่างไรนี่เรียนมาแล้วนี่ติปัญญาแล้วใครจะเป็นผู้ออกข้อสอบคะก็ออกข้อสอบก็อาจารย์มาเลยถ้าสอบไม่ผ่านวันนี้ตัดสินไม่ได้นะครับมีใครกี่คนจบกฎหมายกี่คนนี่นั่งอยู่เนี่ยแล้วถามว่าคุณเข้าใจไหมนิติธรรมคืออะไรอธิบายมาและนิติธรรมที่คุณเข้าใจน่ะมาจากรากฐานของสำนักไหน
สำนักคิดไหนทำไมยึดสำนักคิดนี้ประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องนิติธรรมนี่วันก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินก็จะไปเถียงกันอดนิติธรรมท่านรู้แค่ไหนนิติปัญญาเรียกมาสอบก่อนเพราะว่าท่านไม่เข้าใจนิติธรรมนิติปัญญาคุณไม่สามารถนำพาคำว่านิติรัฐไปได้เพราะว่าประเทศนี้อยู่ภายใต้นิติรัฐไม่ใช่หรือคุณถึงแม้จะเป็นรัฐาธิปัตย์แต่คุณก็ต้องอยู่ภายใต้นิติรัฐเพราะรัฐธรรมนูญมีแล้วเพราะนั้นมันเป็นเรื่องลึกซึ้งให้รัฐบาลมาเข้าใจเรื่องนิติรัฐนิติธรรมน่าจะลำบากนี่แหละครับขนาดตัวรัฐบาลเองนะเพราะนั้นถ้าไม่เข้าใจในสิ่งนี้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าท่านได้ทำลายองคาพยพของประเทศนี้เพราะการทำลายหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐนั่นคือการทำลายประเทศเพราะประชาชนในประเทศนี่ต้องอยู่ภายใต้ความยุติธรรมสังคมมันถึงจะไปได้ถ้าหากว่าสังคมในประเทศนี้ไม่อยู่ภายใต้ความยุติธรรมนั่นแปลว่ากระแสของการเรียกร้องความยุติธรรมมันก็จะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ใดมีการกดขี่ที่นั่นมีการต่อสู้และการกดขี่เลวร้ายยิ่งกว่าการฆ่าลูกผู้ชายฆ่าได้ยอมไม่ได้ลิวเตอร์หัวบอกไว้นะในเรื่องผู้หญิงฆ่าก็อย่าแตะเราไม่หลายสมหวังแล้วนะคะข่าวบุญจีนไปดูบ่าผู้หญิงฆ่าก็อย่าแตะนี่ทรงลิวเตอร์หัวนี่ดูผู้หญิงลิวเตอร์หัวบอกว่าฆ่าได้ยอมไม่ได้แล้วผมนี่ไปดูหลายรอบด้วยลิวเตอร์หัวเรื่องนี้ผู้หญิงฆ่าก็อย่าแตะช่วงนั้นผมอกหักเพราะว่าผมหลงรักแต่ว่ารองเท้านี่แตะได้นอกจากจะต้องใช้ความคิดไปพร้อมๆกับอาจารย์อุสมานแล้วนี่นะคะก็ต้องจินตนาการไปพร้อมกันด้วยก็นั่นนะครับในส่วนของภาพยนตร์คิดดูขนาดศูนย์ปราบโกงบอกว่านปช.เนี่ยทำไม่ได้ไม่มีอำนาจแต่ตัวเองเนี่ยค่ะนี่ขึ้นหน้าหนึ่งเลยตัวเองนี่เปิดศูนย์ทุกจังหวัดเลยค่ะลักษณะก็คือจะมาปราบโกงเหมือนกันแต่บอกว่านี่ไงฉันมีอำนาจซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องของการเปิดศูนย์ปราบโกงมันเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนเนี่ยคือปัญหาวันนี้นี่นะครับผู้บริหารนี่จำเป็นจะต้องพูดทำความเข้าใจเรื่องความยุติธรรมด้วยนะครับอำนาจมันมีสองด้านครับเมื่อการใช้อำนาจมีสองด้านคือด้านหนึ่งก็คือใช้อำนาจด้วยความยุติธรรมกับสองเอาความอยุติธรรมมาใช้เป็นอำนาจว่าแล้วคุณจะเอาแบบไหนนี่วันนี้นี่นะครับถ้าเกิดกรณีเนี่ยข้อเท็จจริงที่มันปรากฏและตัดสินกรณีพิสทีวีซึ่งวันนี้เป็นเคสไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดความไม่ยุติธรรมมันเกิดขึ้นนะครับอยากใต้เท้ากลายเป็นส้นตีนเนี่ยนะครับ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยอะไรก็คือว่าการเคลื่อนไหวมันจะไม่หยุดมันฟันธงได้เลย ท่านดูกระแสแล้วพอการเคลื่อนไหวไม่หยุดเนี่ย มันจะกลายมาเป็นประเด็นการเมืองพอประเด็นความไม่ยุติธรรมกลายเป็นการเมืองนี่มันจะไปกันใหญ่นี่คือสิ่งที่ผมห่วงนะนี่ห่วงจริงๆค่ะคือพอมันไปกันใหญ่คืออะไรด้วยท่านต้องไปดูช่องอื่นด้วยเห็นไหมครับเมื่อกรณีพิสทีวีมันเกิดเป็นเคสขึ้นมาเนี่ยหลักฐานของช่องอื่นๆมันก็มีอยู่นะครับนะครับช่องนู้นช่องนี้ที่พฤติการของช่องอื่นๆมันก็มีเดี๋ยวมันเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมท่านไม่ดำเนินการทั้งที่บางอันนี่มันหนักกว่านี้หลักฐานมีหมดในยูทงยูทูบก็มีดูไม่ปลําไหมกรรมการไม่เห็นอ่ะไม่เห็นอีกฝ่ายหนึ่งเอาเก้าอี้ไปทุบแล้วนั่นไม่เห็นแล้วถ้าพวกเดียวที่ตัวเองเชียร์เนี่ยนะเวลานับหนึ่งสองก็อีกทีก็สามเนี่ยไม่นับหันไปด่าไปยืนเรื่องรถอบรมสี่ห้านาทีกลับมานับไหมแล้วก็มีบางตอนอีกฝ่ายก็เลยเก้าอี้มาตีหัวกรรมการใช่ไหมนึกไหมไอ้นั่นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ท่านต้องคิดดูดีๆนะท่านอย่ามาง่ายนะครับอันนี้คืออาจารย์อุสมานเป็นห่วงครับว่าสิ่งที่พยายามจะทำอยู่เนี่ยใช่มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เกิดอะไรขึ้นได้ผมเป็นห่วงผมเองไม่อยู่ในกรณีอะไรนะผมก็เลยเป็นห่วงบางคนไปมองอีกมุมนึงบอกว่าหรือที่ทำอยู่เนี่ยเพื่อจะให้มันเกิดอย่างนี้และไอ้วันที่7สิงหาคมที่กลัวว่าประชามติจะไม่ผ่านเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีจะได้ไม่ต้องจัดคือไม่ว่าจะเป็นออกมาแนวไหนก็ตามนะครับมันยิ่งทำลายเจตนารมณ์ของคณะยึดอำนาจทั้งสิ้นค่ะเพราะคณะยึดอำนาจมีเจตนารมณ์อย่างไรท่านประกาศออกไปมีเจตนารมณ์อะไรนึงข้อนึงผมจำได้คือปลงดองถูกไหมครับนะข้อหนึ่งเลยคือท่านต้องทำการปลงดองใช่ค่ะก็หยุดเลือดบอกเลยหยุดเลือดหยุดปลงดองหยุดความขัดแย้งทีนี้
เมื่อหยุดความขัดแย้งแล้วเนี่ยโอเคท่านหยุดได้แล้วนะอันนี้หยุดความขัดแย้งท่านหยุดได้แล้วอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่มีใครขัดแย้งอะไรนะอ๋อหลังจากนั้นนะคำว่าขัดแย้งนี่ก็หมายถึงว่าพฤติกรรมเดิมๆนะทีนี้การหยุดความขัดแย้งได้เนี่ยโดยสมบูรณ์จะต้องแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยอันนี้คือหัวใจสำคัญไม่ใช่หยุดเฉยๆหยุดคนไม่ให้ชกกันเนี่ยนะต้องทำความเข้าใจทั้งสองฝ่ายพี่น้องกันนะเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรต้องเคลียร์นี่คือปองดองแต่การหยุดความขัดแย้งแล้วแล้วก็ปล่อยไปนี่นะในขณะที่คู่ชกยังไม่เคลียร์นี่นะถามอะไรเกิดขึ้นต่อไปนั่นแปลว่าไม่ได้หยุดความขัดแย้งอย่างแท้จริงการหยุดความขัดแย้งต้องแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยแต่พอเกิดกรณีอย่างนี้นี่ไม่ได้แก้ปัญหาความขัดแย้งอีกมันยังไปเสริมความขัดแย้งขึ้นมาอีกแสดงว่าเจตนารมณ์ของท่านล้มเหลวแต่ว่าเจตนารมณ์ล้มเหลวก็แปลหลายละได้หลายประการหนึ่งไม่มีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาถ้าเมื่อไม่มีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาก็แปลความได้อีกว่าแสดงจะมาหาประโยชน์บนความขัดแย้งค่ะคือมันมีเหตุผลที่จะว่าไปได้เรื่อยเลยทีนี้ใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อท่านหาประโยชน์บนความขัดแย้งเพราะอะไรเพราะท่านต้องการให้เกิดความขัดแย้งยกตัวอย่างเช่นถ้าในกรณีนี้เกิดเป็นประเด็นจะอาจจะเกิดเหตุไปสู่การลบประชามติแสดงว่าท่านต้องการถ้าท่านต้องการแบบนี้แสดงก็ท่านหากินบนประโยชน์ของความขัดแย้งท่านจึงสร้างความขัดแย้งและที่สำคัญที่สุดก็คือเหตุผลของคนนี่มันมีสิทธิ์คิดกันหมดเพราะคนนี่ไม่ใช่ MP3 ไม่ใช่คอมพิวเตอร์รู้จักไหมพี่ตู่ MP3 อ่ะก็พอจะรู้อยู่พอจะรู้ใช่ไหม MP3 นี่อัดเสียงได้หมดแม้กระทั่งเสียงไก่ขันแล้วก็พูดกี่ครั้งเหมือนกันหมดเพราะมันไม่มีมันสมองนึกออกป่ะฉะนั้นพวก MP3 นี่อย่ามาเป็นคณะตัดสินใดๆเลยนะพวก MP3 เนี่ยนกแก้วนกขุนทองและเดี๋ยวนี้ MP3 ก็กำลังเชยไปแล้วนะใช่ครับนั่นแหละเอาไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้นี่ผมพูดด้วยความห่วงใยผมเนี่ยไม่ต้องการยุแยงผมต้องการให้สังคมไทยมีความรักความสามัคคีผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมพูดอย่างนี้ตลอดแล้วก็ต้องการให้รักสามัคคีผมในรักทุกฝ่ายแต่ว่าแน่นอนที่สุดว่าผมเนี่ยเกลียดชังกังฉีนแล้วกังฟูกังฟูนี่เพื่อนผมเมื่อสักครู่นี้ค่ะคนละลายพฤติกรรมเลยกังฟูน่ารักอาจารย์อุสมานได้มีการพูดถึงไว้น่าสนใจกรณีการปิดพีซีวีเนี่ยนะคะว่าเกรงว่าความอยุติธรรมเนี่ยมันจะนำไปสู่ประเด็นทางด้านการเมืองโดยอาจจะมีการต่อสู้กันในอนาคตอาจจะเป็นได้แบบนี้นะคะสอบถามประธานนปชนิดหนึ่งคุณจตุพรในตอนนี้เนี่ยกระแสของภาคประชาชนเองเนี่ยในโลกโซเชียลเนี่ยตามหน้าฟีดเนี่ยพูดในทำนองที่ว่าเราจะยอมเป็นเบี้ยล่างไปแบบนี้อย่างนั้นหรือมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ที่เราไม่มีอะไรจะเสียละเปิดเกมสู้กับรัฐบาลและคสช.ไปเลยแบบเนี้ยมีโอกาสไหมคือประเด็นของการปิดรอบนี้เนี่ยเนื้อหาในคสช.นี่ขาดทุนนะจำปากผมไว้หนึ่งก็คือรายการข่าวทั้งสองรายการเนี่ยที่เอาการพูดของผมในรายการมองไกลและรายการอื่นๆเนี่ยเมื่อเวลาออกไปสัมภาษณ์หรือไปเคลื่อนไหวข้างนอกอยู่สองประเด็นและเป็นประเด็นที่คสช.ขาดทุนแน่นอนคือหนึ่งอุทยานราชภัฏประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะครับในรายงานของคสช.เนี่ยคือกรณีพูดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาเดียวที่ได้พูดต่อหน้าพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาผู้ว่าสตง.เลขาธิการสอตช.กรณีนี่นะครับมีพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยของสองพระองค์ที่น่าเป็นห่วงคือพ่อขุนรามคำแหงและรัชกาลที่4เนื่องจากเนี่ยนะครับพระขันของพ่อขุนรามเนี่ยนะครับไม่เข้าพอดีเวลาลมพัดกลางคืนเนี่ยเสียงเนี่ยดังสั่นได้ยินกันทั่วสองเนี่ยครับคือรัชกาลที่4ตรงที่เป็นตุ้มกล้องเนี่ยนะครับเวลาลมพัดมาแรงๆก็สั่นเหตุก็คือว่าการสร้างทั้ง7พระองค์นั้นเนี่ยจุดทวงดุลเนี่ยนะครับจุดสมดุลมันไม่ได้ใช้วิธีการยึดทีนี้ยึดเนี่ยนะครับเมื่อจุดสมดุลมันไม่ได้ก็มันมีปัญหาก็เลยแก้ไขด้วยการเจาะองค์หลังและก็เอาเหล็กเข้าไปออกกับรอนนะครับและผลสุดท้ายมันเป็นปฏิกิริยาเพราะมันมีลมทะเลเข้ามาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นโดยสภาพการเนี่ยนอกจากลานที่มันแตกร้าวกันไปหมดเนื่องจากการบดตัดนั้นมันไม่เป็นอย่างมาตรฐานไม่มีใครเถียงผมเรื่องนี้สักคนแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับอุทยานราชภัฏก็มีการปิดตัวซ่อมและไปซ่อมตามที่ผมพูดนั่นแหละ
ว่านะครับว่ามันมีปัญหาจริงเพราะการข่าวของผมเนี่ยนะครับชัดยิ่งกว่าชัดอ่ะนะครับคนที่เขาเห็นก็แล้วกันแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงจึงไม่มีใครกล้าเถียงสักคนและผมก็เตือนว่าเนี่ยนะครับถ้ารักษาพร้อมกันไว้เนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยนะครับเหมือนเลขาผู้ว่าสตง.ว่าถ้าองค์เนี่ยนะครับมีปัญหาเนี่ยจะต้องถูกตัดคอกันเนี่ยเพราะความกลัวที่จะถูกตัดคอไงจึงจะต้องปิดซ่อมไงค่ะไอ้เนื้อหาใจความเหล่านี้ครับคนก็สงสัยกันอยู่แล้วในเรื่องเงินบริจาคนะครับในเรื่องค่าหัวคิวท้ายที่สุดวันนั้นก็ไม่จบนะครับปปช.ก็รับเรื่องไปดำเนินการกันต่อเนื้อความอย่างนี้ครับโทรทัศน์เนี่ยนะครับทุกช่องวันนั้นมีการถ่ายทอดสดเพราะว่าเป็นการแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะค่ะผมในฐานะที่เป็นผู้ร้องกับเรืองไกรเนี่ยนะครับเขาก็ชวนไปแล้วก็ได้ซักถามและผมก็พูดประเด็นเหล่านี้เนี่ยครับคือเนื้อหาอันหนึ่งอันเป็นเหตุเนี่ยนะครับของการจะเพิกถอนใบอนุญาตประเด็นต่อมาครับซึ่งต้องทบทวนกันอีกครั้งก็คือเรื่องการปรับทัศนคติผมก็อธิบายความว่าทหารต้องไม่คิดว่าตัวเองถูกต้องก่อนจะให้ประชาชนปรับทัศนคติเข้าหาทหารเนี่ยต้องยอมรับความเป็นจริงว่าทหารก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ไหมเพื่อความสบายใจและเป็นความถูกต้องเอาชาติเนี่ยเป็นตัวตั้งเอาประเทศเป็นตัวตั้งทหารก็ปรับตัวเข้าหาชาติประชาชนก็ปรับตัวเข้าหาชาติเอาความรักชาตินี่แหละครับเป็นทัศนคตินี่คือ2กรณีของผมนะค่ะของณัฐวุฒิก็คือบริบทการเมืองไทยตั้งแต่2475เรื่องที่มาของสว.อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการพูดกันโดยทั่วไปมันไม่ได้เข้าข่ายนี่นะครับในกรณีไปยั่วยุปลุกปั่นสร้างความสับสนสร้างความแตกแยกการตรวจสอบเรื่องราชภัฏเนี่ยสื่อกระแสหลักนะครับคนในสังคมไทยเนี่ยตรวจสอบกันหมดนะและประเด็นที่ผมพูดเป็นประเด็นที่ผมพูดต่อหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ว่าสตง.และไม่มีใครเถียงกองทัพเองยังไม่กล้าเถียงกับผมเลยเพราะเขารู้ว่าข้อมูลที่ผมพูดอ่ะมันเป็นข้อมูลภายในที่เป็นข้อเท็จจริงผมเลยจะกล้าพูดแต่ผมไม่มีหลักฐานอยู่ในมือชัดเจนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับประเด็นเหล่านี้ทำให้คสช.เนี่ยนะครับผู้มีอำนาจที่แท้จริงขาดทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าเมื่อนะครับเมื่อเอาเหตุที่มันไม่มีเหตุผลแล้วเนี่ยมาปิดเพื่อจะสอดคล้องกับเรื่องประชามติเมื่อวานนี้ครับได้ตั้งศูนย์รักษาความสงบพูดง่ายๆว่าเขาคือล้อนะครับศูนย์ปราบโกงประชามติใครก็มองเห็นชัดว่าคนที่จะทำการทุจริตได้หนึ่งชุดครูคอที่ลงพื้นที่คุณมีชัยฤชุพันธ์ก็ไม่สบายใจกับกล้องคนเราเนี่ยนะครับถ้าไม่ทุจริตไม่โกงไม่กระทำความผิดไปกลัวอะไรกล้องเพราะภารกิจก็ให้ไปพูดข้อดีของรัฐธรรมนูญและเชิญชวนคนไปใช้สิทธิ์เท่านั้นรวมกระทั่งการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆมันไม่ใช่เป็นการจับโกงแต่เป็นการคุ้มครองนะครับและก็ปลอดภัยนะครับเหมือนกับการดูแลรักษาความปลอดภัยความเดียวความจริงก็คือการกักตัวไว้และก็บอกว่ารักษาความปลอดภัยอยู่ชุดนี้จะเป็นชุดคุ้มครองเพราะกลไกนะครับผู้ว่านะครับนายอำเภอก็อยู่ในชุดครูกอครูขออยู่แล้วและกลไกอำนาจรัฐอย่างอื่นเนี่ยนะครับที่ลงเข้าไปใช้เนี่ยพวกนี้ต้องยอมรับว่าเริ่มปอดแหกนะครับเกิดมีความวิตกกังวลคนเรามันจะเก่งอะไรนักหนาอบรมกันไม่กี่ชั่วโมงและสามารถไปพรรณนาข้อดีของรัฐธรรมนูญทุกมาตราได้มันเป็นไปไม่ได้แล้วใน 300,000 กว่าคนนั้นเนี่ยนะครับที่อยู่ในครูคอรู้ได้ยังไงว่าเป็นพวกที่สนับสนุนรัฐธรรมนูญทุกคนเพราะว่าคนที่ถูกคัดเข้าไปบางคนก็ไม่เห็นด้วยความมันจึงแตกไงนะครับและเนี่ยนะครับพรรณนาข้อดีถ้าชาวบ้านถามว่าจะให้ดิฉันทำอย่างไรเนี่ยบอกว่าให้ไปรับผิดเลยแค่แบบนี้ใครก็รู้ว่ามันมีปัญหาเหมือนพวกตลกเล่นนะครับชี้หัวพอไปชี้นี่หัวมันดีลืมใช่ไหมกรณีนี้ก็ง่ายๆเช่นเดียวกันก็คือว่าเหมือนให้เป็นเหมือนพวกเซลแมนไปขายของพรรณนาข้อดีแต่ปรากฏว่าไม่ให้บอกว่าให้ซื้อหรือไม่ซื้อเป็นไปได้ไงกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันอะดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ถ้าคุณยายถามแล้วจะให้อีฉันทำยังไงก็ให้ไปรับผิดเลยเพราะเขียนกฎหมายไว้เพื่อล็อกคนอื่นและกลายเป็นล็อกตัวเองไอ้ศูนย์เนี้ยนะครับจะเป็นศูนย์สร้างความมั่นใจและเพื่อความสบายใจกันเหนียวอย่างหนึ่งก็คือว่า
ความจริงเรื่องพิษทีวีเนี่ยถ้าใครจำได้ว่าผมนี่ได้พูดช่วงสงกรานต์ผมนี่ก็มีการข่าวภายในแล้วว่ามีการพยายามให้ศาลปกครองเนี่ยได้พิจารณาในศาลปกครองนะครับต้นก่อนศาลปกครองกลางก่อนเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับมันผิดหลักเพราะว่าทั้งกสทกสทชและพีทเนี่ยรอศาลปกครองสูงสุดอ่านคำวินิจฉัยแต่ว่าเหมือนกับไอ้พวกนี้พอจะรู้ปลายทางก็พยายามเนี่ยนะครับดำเนินการวิธีการให้ศาลปกครองนะครับพิจารณาใหม่แต่ว่าเมื่อทำไม่ได้ก็ปรากฏว่าไปใช้ช่องทางนะครับของตัวเองว่าตัวเองมีอำนาจดูหน้าจอมีปัญหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหลักใหญ่ใจความนั้นซึ่งพี่น้องก็ดูทาง Facebook อะไรกันไปนะฮะเมื่อเป็นการลุกแก่อำนาจอย่างชัดเจนนั้น มันเป็นความน่าห่วงใยก็คือว่าการไม่รอคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยนี่ถ้าเป็นฝ่ายเรานะคนก็จะมาชี้หน้าว่าคุณไปละเมิดอำนาจศาล ไม่ฟังศาล นะครับแล้วก็ประณามแล้ว แต่ว่าเมื่อเขาพยายามเดือนเมษาไม่สำเร็จเพราะมันผิดหลักไงมันมีกรณี ASTV เนี่ยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเพราะได้รับการคุ้มครองชั่วคราวจากศาลปกครองเหมือนกับเราเนี่ยแหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ ASTV เนี่ยครับจะเผยแพร่เรื่องอื่นอีกร้อยเรื่องก็รัฐบาลไปดำเนินการอะไรไม่ได้เพราะการคุ้มครองนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นการคุ้มครองโดยเลยอำนาจของกสทกสทชมาแล้วคือกสทชคุณจะไปเพิกถอนสองครั้งได้ยังไงเพราะคุณเพิกถอนไปแล้วคุณไม่มีสิทธิ์เพิกถอนอีกเพราะคุณเพิกถอนไปแล้วจะมาอ้างว่าคนละกรณีกันเนี่ยก็ไม่ได้ก็มันเพิกถอนไปแล้วอ่ะและคนละกรณีกันเนี่ยนะครับถ้ามันทำได้จริงเนี่ยก็ที่ผ่านมาหลังจากการคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยคุณก็ร้องเป็นระยะกรณีอื่นทั้งนั้นทำไมตอนนั้นคุณยอมรับอำนาจของศาลปกครองศาลปกครองก็ส่งเรื่องที่ทางกสทช.นะครับส่งเรื่องนะครับมาที่ศาลปกครองให้กับเราทำคำชี้แจงค่ะเราก็ทำคำชี้แจงกันไปทุกครั้งแต่พอเห็นว่าช่องทางนั้นมันไม่สำเร็จคือความจริงเนี่ยนะครับกสทช.ไม่ควรที่จะอุทธรณ์เรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตตั้งแต่ต้นเพราะผมเองก็แลกตัวเองแลกให้แล้วว่าเอาละเมื่อคุณมีปัญหากับผมคนเดียวเนี่ยนะครับในการร้องเพิกถอนครั้งที่แล้วผมก็ไม่จัดรายการพอไม่จัดรายการเนี่ยโดยความจริงๆแล้วเนี่ยเราก็พูดต่อหน้ากสทช.ว่าโดยขอร้องให้ศาลท่านนั่งเป็นพยานนะความจริงโดยหลักวิสัยของนักรบทั้งหลายเนี่ยเขาจะหยุดนะเป็นการถอยมาแล้วนะครับไอ้สิ่งที่คุณมีปัญหาถอยให้แล้วทั้งที่ผมมีสิทธิ์จะจัดรายการต่อนะหลังอยากได้รับการคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยผมก็ไม่ได้ระบุว่ารายการมองไกลเนี่ยจะต้องยกเลิกถูกไหมคะมีสิทธิ์ที่จะจัดรายการต่อได้ถูกต้องก็คือเขาคือคุ้มครองทั้งสถานีแต่เราเองก็ต้องการว่ากสทช.ก็ไม่เสียหน้านะครับเราเองก็ต้องเสียสละเพื่อรักษาส่วนใหญ่ก็ไปจัดทาง YouTube ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่หลังจากนั้นนะครับพวกนี้ไปอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนการคุ้มครองชั่วคราวผมก็มองว่าคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคือมันต้องมีวิสัยพื้นที่ของสุภาพบุรุษสุภาพสตรีกันบ้างนะครับว่ามันควรจะพอดีกันนะและก็ระหว่างทางก็ไปร้องเป็นระยะนะครับมันไม่ใช่เป็นกรณีนี้ว่านี่เป็นกรณีใหม่จู่ๆโผล่มาเลยเนี่ยไม่ใช่แล้วกรณีใหม่ที่คุณยกมาเนี่ยคุณขาดทุนเป็นครั้งแรกครั้งแรกว่าจงอย่ามองคนเห็นต่างเป็นศัตรูบรรยากาศของบ้านเมืองจะน่ารักมากกว่านี้ครั้งนี้อุทยานราชภัฏครั้งนี้เรื่องการปรับทัศนคติว่าปรับทัศนคติเข้าหาชาติเป็นเหตุต้องเพิกถอนใบอนุญาตคือมันเป็นเรื่องเนี่ยนะครับที่ใครไม่คาดคิดแล้วคุณขาดทุนผมอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วมันจะมีผลต่อประชามติอย่างไรผมเองก็เห็นว่าไอ้ที่คิดว่าถ้านับจากนี้เนี่ยนะครับทีวีช่องพีทไม่ได้ออกอากาศจนกระทั่งวันที่7สิงหาเนี่ยประชาชนความด้านเดียวและจะทำให้ประชามติเนี่ยนะครับฝ่ายรับนี่ชนะนี่แสดงว่าคุณไม่ผมว่าคุณไม่รู้ว่าไปอยู่ที่โลกไหนมาเนี่ย เพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานั้นสิ่งที่เราต้องการจะพูดเนี่ยเราพูดได้หมดแล้วนะและหลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live หรือแม้กระทั่ง YouTube
หรือ Instagram หรือว่าเป็นไลน์หรืออะไรก็ตามนั่นเนี่ยนะครับซึ่งโซเชียลวันนี้ครับมันใหญ่กว่าโทรทัศน์ค่ะและมันกว้างกว่าอย่างไม่น่าเชื่อเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือว่าเราต้องการความยุติธรรมความยุติธรรมซึ่งเราก็หาไม่ได้จากกสทอยู่แล้วเพราะสภาพการเนี่ยนะครับเหมือนกับกรรมการมวยปล้ำอยู่แล้วแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่ามโนธรรมสำนึกเนี่ยมันอยู่ที่กสชนะกสทกสทชเนี่ยนะครับไม่มีความหมายหรอกถ้าคสชเนี่ยนะครับไม่สั่งการอย่าอธิบายนะครับกฎกติกากฎหมายทุเรศเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมขอสื่อสารไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาในฐานะเนี่ยครับที่ท่านเป็นชายชาติทหารผมก็ชายชาติประชาชนเหมือนกันมีพวกท่านเท่านั้นน่ะที่จะเปิดหรือปิดนะครับโดยผ่านพลโทสุชาติเจ้ากรมสื่อสารเนี่ยตุ๊กตาอยู่เท่านี้แล้วก็เนื้อหาเนี่ยครับท่านจะไปอธิบายยังไงตรงไหนนะครับท่านขาดทุนผมแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั้นเนี่ยท่านจะได้สร้างความคับแค้นให้เกิดขึ้นกับประชาชนเพราะประชาชนมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะครับถูกรังแกความสุขเล็กๆนะครับโทรทัศน์ช่องเล็กๆช่องดาวเทียมเนี่ยนะครับในโทรทัศน์ในประเทศไทยมีกว่า700ช่องนะค่ะไม่ใช่น้อยเลยนะแล้วก็ปิดไปแล้วเป็นร้อยๆเนี่ยแล้วก็ที่เหลือก็สภาพแตกต่างกันความจริงเนี่ยครับโทรทัศน์ต้นทุนต่ำอย่างช่องพีทเนี่ยแต่เรตติ้งไปมากกว่าช่องนะครับดิจิตอลนะครับนี่ตอนนี้สัญญาณนะครับก็จะเริ่มกวนๆก็เป็นการทดสอบนะครับว่าจะปิดกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่ายิ่งปิดพีทีวีเนี่ยที่ท่านบอกว่าอาจจะให้เกิดปัญหานำไปสู่การล้มประชามติผมเองก็เห็นว่าก็ต่างคนอาจจะคิดในบริบทที่แตกต่างกันหลายคนก็ตั้งคำถามแบบคุณจุติมาว่าเอ้ยเราจะทนกันไปถึงไหนผมก็บอกว่ามันก็คงจะทนกันไม่นานกันหรอกในทางปฏิบัติเพราะว่าเหตุการณ์มันก็ใกล้เข้ามาคือพูดง่ายๆว่าไปบีบให้คนจนตรอกเพราะฉะนั้นในทางการเมืองจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคณะยึดอำนาจในอดีตนั้นเนี่ยเขาจะไม่ไปขัดขวางสิทธิเสรีภาพของคนไทยนะครับพูดง่ายไม่ไปจุกจิกจู้จี้เพราะคนไทยเนี่ยโดยนิสัยอันถาวรเนี่ยนะครับจะเป็นคนขี้รำคาญและถ้ารำคาญและจะทนไม่ได้นะคนไทยนะมันจะมีความแปลกของมันอยู่นะเสียอะไรก็เสียได้ยกเว้นเสียรู้หรือแม้แต่กระทั่งว่าตื่นยากตื่นมาแล้วจะเอาเรื่องนี่คือกมลสันดานของความเป็นคนไทยเนี่ยอารมณ์แบบนี้ครับน่าห่วงใยมากที่สุดและผมก็ไม่เชื่อว่าวันที่คนไทยทนไม่ได้นั้นพวกท่านจะเอาอยู่เพราะว่านะครับถ้าท่านมั่นใจเรื่องประชามติท่านไม่ออกอาการแบบนี้แต่ว่ามันคนเรามันยิ่งทำยิ่งแพ้ยิ่งเอาเปรียบคนมากเท่าไหร่เนี่ยมันอย่าลืมนะคนไทยเนี่ยมันมองเห็นนะเราดูมวยไหมถ้าบางชาติในกรรมการขี้โกงนะตัดสินเนี่ยเขาเงียบกันทั้งชาตินะแต่คนไทยไม่ยอมเลยนะคนไทยจะทนเห็นการโกงไม่ได้นะครับจะไม่ปกป้องการโกงนี่คือสภาพการของความเป็นคนไทยอย่างชัดเจนมาครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันผมเชื่อว่าผู้รักประชาธิปไตยไม่ใช่เฉพาะพี่น้องเสื้อแดงเท่านั้นนะก็จะเห็นของการลุกแก่อำนาจครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันอาจจะบอกว่าปิดพิษทีวีเกิดเรื่องเกิดราวจะไปกลบ GT200ได้ไหมนะครับไปกลบอุทยานราชพักกลบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้หรือไม่หรือจะทำเนี่ยนะครับให้นปช.เนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าไม่มีใครเห็นแล้วก็ไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลยใช่หรือไม่คำตอบก็คือว่าไม่ใช่ยิ่งปิดในคนยิ่งอยากรู้นะค่ะค่ะและความผิดพลาดของคสช.เดี๋ยวผมจะบอกให้ปกติพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยปกติจะเป็นพวกโลเทคนะครับเพราะว่าเป็นพี่น้องรากหญ้าคนต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดในเมืองก็มีครับแต่ว่าโดยรากฐานเนี่ยแต่ว่าการปิดหูปิดตาปิดปากทำให้คนเขาฝึกว่าเราจะดูอย่างไรนะครับแล้วเวลานี้เขาให้ลูกตั้งรหัสว่ากด2ปุ่มเนี่ยนะครับก็สามารถเปิดได้ผมก็ให้บรรดาสมาชิกพรรคพวกเนี่ยครับตั้งให้ในนี้ผมก็ดูได้เรียบร้อยปกติผมก็โลเทคคนหนึ่งแต่ว่าไอการบีบบังคับเนี่ยนะครับว่าจำเป็นที่จะต้องรับรู้ข่าวสารเนี่ยทำให้เราเกิดการขวนขวายขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผลลัพธ์ขนาดนี้ต่างจังหวัดพี่น้องประชาชน
ก็เริ่มเนี่ยนะครับมีโทรศัพท์ 4G 3G เครื่องพันกว่าบาทซึ่งอยู่ในบริบทที่ประชาชนเขาซื้อได้ค่ะนะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้กระทั่ง Facebook อะไรก็ตามเนี่ยที่จะลดค่าใช้จ่ายอะไรการรับรู้ของประชาชนมันจะเป็นเขาเรียกว่าสงครามโซเชียลเนี่ยที่ปลุกประชาชนที่เขาถ้าปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะครับทีวีเปิดได้ตามปกติคนก็ดูโทรทัศน์แต่ว่าปิดโทรทัศน์แต่คนยังอยากดูอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปหาโทรศัพท์คือสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนมากถูกต้องแล้วก็ไปหา iPad บางจังหวัดนี่นะครับเหมือนกับปรากฏการณ์ร้านหนังสือของน้องสาวจักรพงศ์ค่ะบ่าย3นี่เขาจะเปิดรายการมงไกลนะครับที่ว่าอยู่ในทาง YouTube เนี่ยนั่งดูกันเต็มเนี่ยหลายจังหวัดก็จะเกิดปรากฏการณ์อย่างนั้นคือพูดง่ายๆว่าเปิด1จอและที่สำคัญทีวีไอ้สมาร์ททีวีเนี่ยสามารถดูได้เต็มจอเหมือนกันแล้วทีวีระยะหลังหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสมาร์ททีวีไปหมดแล้วคือดูย้อนหลังได้นะคะนะครับดูย้อนหลังดูอะไรได้เหมือนเลยนะครับเหมือนเราดูรายการโทรทัศน์เพียงแต่ว่าพี่น้องประชาชนอาจจะไม่เคยชินแต่ความไม่เคยชินเนี่ยมันก็จะฝึกคนค่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ห่วงใยว่าถ้ามันปิดรายการไปแล้วเนี่ยนะครับนี่ซ้อมปิดเป็นระยะนะครับคอยตัดสัญญาณเป็นระยะรู้ตัวกันอยู่นะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีใดๆกับคสช.และคสช.เนี่ยนะครับต้องตัดสินใจว่าการปิดหูปิดตาปิดปากครั้งนี้เนี่ยคสช.จะได้รับนะครับพูดง่ายๆว่าจะได้รับคำสรรเสริญอาจจะโทรทัศน์บางช่องนะครับที่มีรายการที่หนักกว่าช่องพีทแต่คสช.ให้การคุ้มครองแต่ว่ากรณีช่องพีทนั้นเนี่ยนะครับมันจะไปตอกย้ำอยากไปคิดแก้ไขปัญหาเรื่องความแตกแยกหรือสร้างความสมานฉันท์สร้างความปรองดองเลยกลับใดที่ความยุติธรรมมันไม่มีกรณีนี้เนี่ยนะครับมันอายุติธรรมและเป็นการตัดสินอย่างลุกแก่อำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอการซ่อมปิดไม่มีปัญหาคุณอยากจะถอดปลั๊กตอนไหนคุณก็ถอดนะครับและขณะเดียวกันพวกผมเองนะครับก็คงจะท้ายช่องทางอื่นๆผมรู้ในลีลาการเทสแล้วเนี่ยนะครับประสบการณ์โทรทัศน์ที่มันถูกปิดหลายครั้งเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมันไม่ได้ครั้งแรกผู้มีประสบการณ์นะคือครั้งแรกเราอาจจะตื่นเต้นนะโอ้มันโทรทัศน์ปิดแต่ครั้งนี้อารมณ์มันด้านชามากนะครับเพราะว่ามันถูกปิดหลายครั้งมากนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพลุ่มๆดอนๆกันแบบเนี้ยคือพอเรตติ้งสูงเนี่ยแทนที่ว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะแต่เป็นเรื่องที่น่าตกใจทุกครั้งว่าเรากำลังจะถูกปิดกันอีกแล้วคือฝ่ายความมั่นคงเขาเช็คได้ว่าเรตติ้งมันจำนวนเท่าไหร่โทรทัศน์3ช่องเนี่ยมันรวมแล้วมันสู้โทรทัศน์ช่องนี้ไม่ได้แต่ที่คนดูโทรทัศน์ช่องนี้นั้นมันไม่ใช่ว่ามันมีรายการอะไรที่มันเป็นการลงทุนอะไรมากมายแต่มันเป็นรายการการเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและพูดหลักการประชาธิปไตยไม่หนีจากหลักการนี้นะครับและก็ไม่ใช่เป็นเรื่องถึงขนาดที่ว่าสุดตรงนะครับสุดตรงว่ายังไงก็ต้องเสื้อแดงไม่ใช่ผมก็บอกว่าปัญหาวันนี้มันเลยคำว่าเสื้อแดงไปแล้ว มันเป็นเรื่องประชาธิปไตยกับเผด็จการและสังเกตดูกันว่านะครับท่วงทำนองบริบททั้งหมดนะครับมันพูดชัดในเรื่องหลักการของประชาธิปไตยที่ไม่ได้เป็นการแยกพวกแยกฝ่ายนะครับสร้างความแตกแยกผมก็พูดเสมอว่าใครก็ได้ที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นลองเรียนนะครับหน้าจอตกใจนะคะทีวีค่ะเป็นที่เราค่ะของเราขึ้นจอยังไม่มีสัญญาณนะคะแต่ว่ายังออกอากาศปกติอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลักษณะต่างๆนั้นเราคงจะได้ติดตามกันในวันนี้ครับเพราะผมเชื่อว่าคงจะมีการพิจารณากันนะครับอย่างรวดเร็วกันในวันนี้ค่ะซึ่งผลลัพธ์เนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรก็ช่างไม่ได้เกินความคาดหมายนะครับแต่พี่น้องก็ผมไม่รู้หน้าจอโทรทัศน์เป็นอย่างไรแล้วนะแต่ว่าในช่องทางอื่นๆนั้นท่านก็ยังดูได้อยู่ในทาง YouTube ทางสถานีควรจะต่อเข้า Facebook Live เนี่ยนะครับกันอย่างด่วนเพราะผมดูว่ามันอยู่กันไม่ค่อยรอดแล้วแหละทีนี้เรียนถามอาจารย์อุสมานค่ะต่อกรณีในเรื่องของมาตรฐานการลงโทษว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เนี่ยนะฮะครับคือทางคุณจุพรก็อธิบายแล้วว่าเนื้อหาในรายการเข้มข่าวดึกเอ่ยห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำเอ่ยเนี่ยคือนำเอาบทสัมภาษณ์ของทางคุณจุพรเนี่ยต่อกรณีเรื่องของอุทยานราชพักเนี่ยไปออก
ซึ่งทางด้านของกสม.นะคะที่เขามีการเชิญผู้แทนมาเนี่ยค่ะเขาอ้างว่าการใช้สิทธิ์เนี่ยต้องมีหน้าที่รับผิดชอบพิเศษควบคู่ไปด้วยรวมถึงการมีข้อจำกัดในบางเรื่องทีนี้ถ้าข้อจำกัดในบางเรื่องของกสช.หรือกสท.ก็แล้วแต่ที่เขาจะเอามาอ้างเนี่ยค่ะอ้างว่าคุณต้องเคารพสิทธิ์นะเรื่องชื่อเสียงของบุคคลอื่นหรือการรักษาความมั่นคงของชาติก็ตามแล้วจะนำมาสู่การปิดพิสทีวีมันถือว่าเป็นมาตรฐานที่เหมาะสมในการลงโทษแล้วหรือไม่ไม่คือการที่คุณอ้างอย่างนั้นนะการเคารพสิทธิ์นะแล้วก็ต้องมีความเหมาะสมที่คุณอ้างทั้งหมดนั้นน่ะคุณต้องอธิบายความด้วยทีนี้คุณอธิบายความอย่างไรที่ประโยคเมื่อกี้ว่าไงนะบอกว่าต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายเท่าที่จำเป็นเช่นการเคารพในสิทธิ์ชื่อเสียงของบุคคลอื่นหรือการรักษาความมั่นคงของชาติซึ่งเขาอ้างเรื่องการรักษาความมั่นคงของชาติเนี่ยมาจัดการมาจัดการอันนั้นคุณอธิบายทีนี้การพูดอย่างนี้มันคือถ้อยคำทีนี้คุณต้องอธิบายว่าการเคารพสิทธิ์ของบุคคลนะและความมั่นคงของชาติเนี่ยคุณต้องอธิบายกฎหมายนี้ออกมาว่ามันคืออะไรมันคือลักษณะอย่างไรต้องอธิบายมาให้ชัดเจนคุณอธิบายมาสิและหลังจากอธิบายมาแล้วเนี่ยก็มาพิจารณาผลกับเหตุว่ามันเข้าในสิ่งที่คุณอธิบายไหมไม่ใช่ว่าไม่ใช่รอเกิดเหตุก่อนแล้วอธิบายไอ้อย่างนี้ตายอย่างนี้ใช่ไหมคุณเขียนคุณไม่บอกเหมือนกรณีกฎหมายจะมาตีก็เหมือนกันใช่ไหมคือไม่บอกรายละเอียดไว้รอเกิดเหตุแล้วอธิบายที่บอกว่าทุกกฎหมายเนี่ยมันมีเจตนารมณ์ใช่คุณอธิบายมา มันต้องอธิบายก่อนว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้มันเข้าแบบนี้ก็เรียกว่าเจตนารมณ์บทจอยนะเจตนารมณ์บทจอยนะนี่คือข้อที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยเมื่ออธิบายมาแล้วลักษณะแบบเนี้ยมันมีกี่ที่คุณต้องจัดการให้หมดใช่ป่าวใช่ค่ะว่าลักษณะพฤติกรรมแบบเนี้ย มันมีที่พิษทีวีแล้วเนี่ยที่อื่นมันมีหรือไม่เนี่ยไอ้นี่ไงฮะคือประเด็นสำคัญค่ะที่อื่นไม่มีที่อื่นไม่มีที่นี่ไม่มีกับไม่เห็นมันไม่เหมือนกันไอ้ของที่ไม่เห็นเนี่ยเราไม่ดูคือถ้าดูมันมีทีนี้ตรงเนี้ยที่ผมห่วงว่ามันจะกลายเป็นประเด็นการเมืองเพราะอะไรรู้ไหมครับพอมันเมื่อมันเกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถึงสังคมเนี่ยมีหูมีตามีปัญญามีความคิดติดตามอยู่เมื่อเห็นว่าความไม่ยุติธรรมมันเกิดขึ้นแล้วพอมันเข้าสู่ประเด็นการเมืองเนี่ยมันจะบานปลายอันนี้คือสิ่งที่ห่วงบานปลายเพราะอะไรครับมันก็จะเริ่มเชื่อมโยงไปในหลายๆกรณีแหละเห็นยังครับแล้วถ้าเกิดว่าในหลายๆกรณีเนี่ยมันเป็นทิศทางเดียวกันหมดคือไม่มีเหตุผลหมดเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นกรณีปิดพิษทีวี1เปิดศูนย์ปรับโกง1ประชามติ1ใช่มั้ยทีเนี้ยมันก็โยงไปหมดคือพอปิดศูนย์ปรับโกงปิดพิษทีวีสักพักปิดร้านกาแฟไอ้เนี่ยไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วเนี่ยแล้วนี่จะใหญ่สุดคือปิดชนะทีนี้ประชุมพันเอกอัลเตอร์อภิวัฒน์วิริยะเอออย่าเพิ่งบอกเดี๋ยวจะปิดก่อนให้เปิดก่อนให้เปิดก่อนขอให้เปิดก่อนให้เปิดก่อนนะครับนึกออกยังเนี่ยมันก็จะโยงใหญ่แล้วทีมันจะเห็นภาพนะนะในกรณีปิดศูนย์ปรับโกงเสร็จปั๊บแล้วก็ไปเปิดศูนย์ความสงบใช่ไหมความสงบเรียบร้อยทีนี้มันจะโยงกันเลยทีนี้การอธิบายที่มันเชื่อมโยงใครอธิบายเป็นเหตุเป็นผลกว่าทีนี้ฝ่ายนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่ชัดเจนนั้นฝ่ายผู้ที่ตัดสินและไม่ยุติธรรมยุติธรรมไม่ยุติธรรมอยู่ตรงไหนมันไม่ได้อยู่ที่คำอธิบายอย่างเดียวนะครับค่ะยุติธรรมไม่ยุติธรรมเนี่ยมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงไม่ได้อยู่ที่คำอธิบายใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นนะครับพี่ตู่เนี่ยมาหอมแก้มผมแล้วโกรธอยู่นั่นในหอมนะอย่างเนี้ยแล้วยกตัวอย่างอื่นผมไม่สบายใจสมมุตินะแล้วก็ถามว่าพี่ตู่บอกว่าผมปกตินะผมไม่มีอะไรสมมุติผมเริ่มไม่สบายใจอย่างเงี้ยรู้หรือยังอธิบายเท่าไหร่ข้อเท็จจริงรู้ว่าไม่ผมนี่มันข้อเท็จจริงมันคืออะไรก่อนแล้วก็คือไม่ต้องทำตัวอย่างใช่ไหม
ไอ้อย่างเงี้ยแล้วผมอธิบายว่าผมไม่ได้เป็นเกย์สมมติค่ะแต่ว่าไอ้ข้อเท็จจริงมันมีคำอธิบายไม่ใช่เข้าใจป่ะค่ะเพราะนั้นเนี่ยความยุติธรรมไม่ยุติธรรมมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงก่อนมันไม่ใช่อยู่ที่คำอธิบายคือคนเราอธิบายอะไรก็ได้เวลาไปขึ้นศาลน่ะต่างฝ่ายต่างอธิบายหมดแหละอธิบายต่อศาลหมดเขาหาว่าเขาหาเก่าหาเขาเก่าหาฝ่ายเก่าหาอธิบายฝ่ายถูกเก่าหาก็อธิบายแล้วศาลเนี่ยไม่ได้ฟังคำอธิบายนะเวลาศาลอ่านเนี่ยศาลต้องหาข้อเท็จจริงแสดงว่าศาลหรือว่าตุลาการเนี่ยคือผู้พิสูจน์ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงถูกต้องเพราะว่าตอนไปที่ศาลเนี่ยมันเขาเรียกข้อเท็จจริงคำว่าข้อเท็จจริงนี่แปลว่ามีทั้งจริงซึ่งศาลต้องดูหมดซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทางกสทช.มีความพยายามในการที่จะส่งเรื่องต่างๆที่อ้างว่ามันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรืออะไรแบบนั้นส่งไปศาลที่ขัดต่อประกาศเนี่ยส่งไปที่ศาลแล้วถูกไหมครับถูกต้องคือเขาพยายามทำทุกรูปแบบกันอยู่แล้วคือผมเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยเจตนาของกสทช.เนี่ยต้องการสร้างความเสมอภาคนะเพราะว่าชวนไปทุกสถานีที่เป็นช่องการเมืองและสักพักค่อยๆหายไปหายไปท้ายที่สุดก็เหลือแต่เราซึ่งเนี่ยนะครับเขาเป็นลักษณะการตั้งข้อหาตอนแรกนี่นะครับผมเองก็ให้เกียรติเขานะก็ไปด้วยตัวเองหลายครั้งซึ่งความจริงเนี่ยนะครับเขาก็ไม่อยากจะเจอผมเท่าไหร่หรอกเพราะว่านั่งแล้วเขาก็ไม่สบายใจแต่ว่านี่นะครับผมเองก็เห็นสภาพการสะท้อนของสุพิญญากลางนรงค์เนี่ยเหตุที่สุพิญญาเนี่ยนะครับในสายตาคนเขาเป็นแสดงความยิ่งใหญ่ได้เพราะเขาเป็นคนสะอาดพูดได้ง่ายว่าคสช.เนี่ยมาเล่นงานอะไรเขาไม่ได้เขาหลักการชัดเจนและพูดได้ง่ายว่าเขาเลยวาระเขาไปทำงานอยู่ตรงไหนก็ได้ในภาคประชาชนซึ่งเป็นที่ที่เขามาก่อนที่เขาจะมาเป็นกสทช.แต่ว่าสุพิญญาเป็นคนที่มีหลักแต่ว่าหลายคนเนี่ยนะครับผมเองก็ติดตามที่สำนักข่าวอิสราเนี่ยคุยแค่เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมโหฬารในทางการเมืองก็รู้ว่ามันนะครับใครที่ถูกตั้งข้ออย่างนี้สภาพการประเทศแบบนี้เนี่ยมันเหมือนทาสในเรือนเบี้ยมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบางครั้งผมไปผมก็นั่งฟังให้เกียรติเขานะเพราะว่าในห้องน้ำเขาก็มากระซิบว่าเขาก็ถูกทหารกดดันผมก็ให้เขาโชว์ฟอร์มไปหน่อยตามภาษาค่ะนะครับเพราะว่าต้องการให้มันผ่านพ้นไปแต่ว่าพอมาถึงณปัจจุบันนี้จากการปิดครั้งที่แล้วเนี่ยซึ่งผมเองก็เห็นว่าเขาเนี่ยก็ไม่รู้จะหาเหตุอะไรและทหารพอทหารก็ส่งเหตุว่าจงอย่ามองคนที่ต่างเป็นศัตรูเนี่ยก็เอาเหตุนี้แหละ คือมันเป็นเหตุนี่มันเป็นเรื่องที่ก็ไม่ขึ้นนะฮะมันฟังไม่ได้เลยและก็เป็นเหตุผลเนี่ยนะครับที่คนทั้งโลกอย่าว่าแต่คนไทยอ่ะมันรับไม่ได้พอมาครั้งนี้ผมนี่ขำเรื่องปรับทัศนคติมันตรงกับครั้งที่แล้วแหละว่าปรับทัศนคติเข้าหาชาติก็ให้เป็นภัยต่อความมั่นคงและจะปรับทัศนคติหาอะไรหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมต้องการให้คสช.เนี่ยคือวันนี้คสท.ในเรื่องเล็กนะผู้มีอำนาจที่แท้จริงคือคสช.เนี่ยว่าคสช.นะครับเช้านี้หรือมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ผมเข้าใจว่าบรรดาพี่น้องของบูรพาพยัคฆ์ต้องคุยกันเพราะใครก็รู้ว่าลำพังพลโทสุชาติเนี่ยทำตามลำพังไม่ได้นี่คือข้อเท็จจริงและกสท.เนี่ยนะครับถ้าไม่มีใบสั่งจากทหารเนี่ยใบสั่งจากคสช.เนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะว่ากฎหมายมันทำไม่ได้แต่ว่าที่ต้องดั้นทำเนี่ยมันเป็นเพราะเนี่ยนะครับเป็นการใช้อำนาจลงมาและเขาเข้าใจว่าอำนาจของทหารเนี่ยทำตามเนี่ยนะครับตัวเองอยู่รอดไม่ทำตามแต่ตัวเองอยู่ไม่รอดและก็ไปตายเอาดับหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความรับผิดชอบในขณะนี้ก็คือเป็นเรื่องของคสช.ถ้าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพลเอกอนุพงษ์เนี่ยนะครับสามปอเนี่ยประยุทธ์ประวิตรประป๊อกเนี่ย คุยกันดิครับว่าต้องการอะไรหมายถึงว่าท่านคุยกันสามคนไม่ได้มาคุยกับผมต้องการล้มประชามติด้วยเหตุนี้ท่านขาดทุนแน่นอนสองก็คือว่าต้องการชนะประชามติและก็ปิดพีททีวีเนี่ยท่านก็ขาดทุนแน่นอนแล้วต่อมาเนี่ยนะครับประชาชนโดยส่วนใหญ่เวลานี้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นปัญหาทีนะ
ตั้งแต่ท่านแสดงความอยุติธรรมหลายครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าครั้งนี้มันจะทำให้ประชาชนเขามีความรู้สึกว่ามันชักจะมากไปละการทุจริตหลายๆเรื่องนะครับการปล่อยปละละเลยเนี่ยครับกับโทรทัศน์ช่องอื่นผมไม่เห็นด้วยกับการปิดโทรทัศน์แม้แต่เพียงช่องเดียวนะผมเองก็เห็นว่าปล่อยให้ความเชื่อของทีนิวปล่อยให้ความเชื่อของนิววันหรือเอทีวีเดิมหรือความเชื่อแบบฟ้าวันใหม่เนี่ยเขาได้สำแดงอย่างเต็มที่แล้วก็ความเชื่อแบบพีททีวีเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งอำนาจมันอยู่ที่ประชาชนนะผู้ถือรีโมทนะก็โทรทัศน์มันมี700ช่องอ่ะทำไมเนี่ยนะครับมีปัญหากับโทรทัศน์ช่องเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกความคิดถ้าคสช.เนี่ยทำใจแบบแม่น้ำนะครับแต่นี่มันทำใจกันแบบเหมือนท่อแป๊บสายยางมันเล็กมากพอมันเล็กมากเนี่ยนะครับจึงไม่ได้มองปัญหาใหญ่ว่ามันจะเกิดแรงกระเพื่อมอย่างไรเพราะมันคิดกันว่านะครับว่าถ้าปิดอันเนี้ยจะสำฤทธิ์ผลนี่คือฝ่ายตัวเองคิดค่ะซึ่งบรรดาคนสพลทั้งหลายเนี่ยเวลาเสนอไปยังผู้มีอำนาจเนี่ยไอ้แก๊งสพลจะเป็นแบบนี้หมดไม่ว่าจะเป็นยุคเผด็จการหรือยุคประชาธิปไตยเนี่ยคุณสมบัติของผู้มีอำนาจก็คือเสียงดังนะครับและต้องการจะฟังสิ่งที่ดีๆนะครับสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นไม่เป็นความจริงอ่ะจะไม่ฟังนะครับทุกคนอ่ะนะครับไม่ว่าใครก็ตามอ่ะนี่คือโลกความเป็นจริงเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าไอ้ข้อเสนอไปยังพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์ปิดมันเถอะเห็นไหมครั้งที่แล้วมันมีปัญญาทำอะไรไหมนั่นมันครั้งที่แล้วนั่นมันครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับมะม่วงมันยังอ่อนอยู่นะครับเดือนห้าหน้าแรงลมแรงเดือนห้าหน้าแรงเอาร้องดูลมแรงพัดลอยละลิวไม่ใช่พัดชอบมะม่วงอ๋อพัดชอบมะม่วงเนี่ยมันลอยละลิวมะม่วงสุกผมต้องการจะพูดเรื่องมะม่วงเนี่ยพาไปลอยละลิวเอามะม่วงลอยไงนะครับก็คือการนำเข้าสู่เรื่องต้องการจะพูดเรื่องมะม่วงอ๋อตอนนั้นเนี่ยมะม่วงเนี่ยนะครับระหว่างดอกเนี่ยนะครับกับเป็นผลเล็กเนี่ยขนาดนั้นเท่านั้นแต่ว่าเวลาที่มันผ่านเนิ่นนานกันมาจนถึงณจุดปัจจุบันเนี่ยมะม่วงนี่เหลืองเต็มทีนะวินนี่รอขาดแล้วสุกงอมนะครับเริ่มสุกงอมแล้วนะครับรอขาดวินได้ทุกเวลาลมมานิดเดียวเนี่ยนะครับก็ขาดวินกันได้แล้วเหมือนคำว่าฟางนะครับฟางเส้นเดียวเนี่ยทำให้หลังลาหักคือลาเนี่ยนะครับบรรจุน้ำหนักเต็ม 100% แล้วคือมากกว่านี้ไม่ได้ปรากฏว่าคนเอาฟางเนี่ยนะครับฟางเส้นเดียวไปวางหลังลาหักเลยเขาบอกหลังลาหักเนี่ยนะครับด้วยฟางเส้นเดียวเนี่ยความจริงคือลาเนี่ยบรรทุกน้ำหนักเต็มร้อยแล้วใส่ไม่ได้อีกแล้วฟางเส้นเดียวก็ทำให้หลังนะครับหลังลาหักได้ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันคือการประเมินเนี่ยนะครับคือนายทหารพวกนี้ก็จบเรียนเสนะผมก็เสนอนะครับอย่างน้อยก็แลกเปลี่ยนกันฟังว่ามันต้องดูเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์ดูอุณหภูมิทางการเมืองว่าขนาดนั้นกี่องศานะครับขนาดนี้กี่องศาจะเอาเนี่ยนะครับอุณหภูมิเนี่ยครับตอนยังเย็นอยู่เนี่ยแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังเย็นเท่าเดิมเนี่ยแสดงว่าคุณไม่มีปรอด นะครับที่เช็คว่าอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นกับครั้งนี้แตกต่างกันแน่นอนโดยที่พวกผมไม่ต้องทำอะไรหรอกแต่ว่าเมื่อเราความยุติธรรมมันต้องเดินไปหาเองจากนี้ไปเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงวันที่7สิงหาเนี่ยพวกผมเองก็มีวิธีนี่นะครับความจริงก็เป็นความรู้ติดตัวมาตั้งแต่อยู่รามคำแหงอยู่แล้วไปได้ทุกที่ทุกวันนะครับเป็นข่าวไม่เว้นเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นเมื่อออกโทรทัศน์ช่องเดียวไม่ได้ก็ไปออกโทรทัศน์ช่องอื่นทุกช่องทีนี้เห็นไหมมันเราก็จะพลิกสถานการณ์ซึ่งมันไม่ยากเลยและรวมกระทั่งนี่นะครับ Facebook Live ซึ่งเนี่ยตัวเลขนี่ก็มากนะครับและรวมกระทั่งนี่นะครับ Facebook ที่เป็นตัวหนังสือเนี่ย คือบางเรื่องเนี่ยนะครับติดโฆษณาไปหน่อยเนี่ยเพิ่มอีกเท่าตัวนะครับนี่คือเดี๋ยวข้อเท็จจริงตอนนี้ผมก็เทสเนี่ยนะครับ 200,000 กว่านี่ยังไม่ติดโฆษณาบางวันก็แสนกว่านะครับแม้กระทั่งถอดตัวหนังสือมา 5,000 60,000 70,000 อะไรก็มีกันถ้าประเด็นไหนคำมันกินใจบางที 4-5 แสนก็มีนะครับหรือว่าภาพนี่นะครับเป็นคลิปสั้นๆเนี่ย คนดูเนี่ย 900,000 ก็ยังมีนะเคยถึงอยู่นะ เพราะฉะนั้นไอ้โลกโซเชียลเนี่ยมันทรงพลังมากผมเองก็บอกกันเลยว่าถ้าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์คิดได้เนี่ยนะครับ
อย่าได้ใช้ความเมตตาใดๆแต่จงใช้ความจริงเนี่ยในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเพราะเนี่ยนะครับโทรทัศน์3ช่องที่ท่านบอกว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านเนี่ยค่ะและปิด1ช่องเนี่ยแนวร่วมมุมกลับเนี่ยมันมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างมันเป็นเหรียญด้านเดียวอยู่แล้วพีทีวีเนี่ยครับแสงสว่างเล็กๆของเหรียญอีกด้านหนึ่งซึ่งคนยังมองไม่เต็มเหรียญแต่ปิดพีทีวีเนี่ยเหรียญอีกด้านหนึ่งปิดสนิทเลยเมื่อปิดสนิทแล้วเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในพูดได้ไงว่าคนก็สงสัยว่าอีกด้านหนึ่งมันมีอะไรและโดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยคนมันเต็มปริมาณอยู่แล้วจากคนที่เคยจะเห็นด้วยเรื่องประชามติพอรู้แก่อำนาจครั้งนี้ที่เขามีใจเป็นธรรมนะเขาไม่ใช่กปปส.เขาไม่ใช่นปช.แต่เขารักความเป็นธรรมเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าการรู้แก่อำนาจรอบนี้นะครับมันรุนแรงมากและอย่างที่ผมบอกว่าคนรักกันเนี่ยอย่างมากก็บอกแค่คนสองคนแต่คนเกลียดกันเนี่ยเจอใครก็บอกนะนะครับมันจะเป็นการเดิมพันชีวิตสู้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปรากฏการณ์ก็คือการร่วมเป็นร่วมตายเนี่ยนะครับการเดิมพันเนี่ยมันจะไปลงที่ประชามติและผมก็เชื่อว่านะครับประชามติถ้าเดินไปถึงเนี่ยจะแพ้เนี่ยนะครับเกินกว่าที่ตั้งใจจะแพ้นะเพราะยิ่งตั้งกลไกผู้ว่าแบบนี้นะครับหมูสนามเพราะในทางการเมืองคนไทยเนี่ยมีบุคลิกคือดื้อเงียบยิ้มอ่ะแต่ในใจเดี๋ยวเธอมึงอาการแบบนี้จะอยู่ในใจคนและเขาเองก็จะพิสูจน์ความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเองก็วาดหวังว่าในการพิจารณาตอนเนี้ยตอนนี้9โมงก็ชุดของอรุณโนไทยคุณหมอเหวงนิชนันที่เขาเดินทางไปกับอนันตศักดิ์เนี่ยเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงนะครับเปิดเพลง 2-3 เพลงนะเดี๋ยวเข้ารายการแล้วก็ให้พวกนั้นสายตรงเข้ามารายงานบรรยากาศนะครับเอาอย่างนี้นะค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์นะคะสำหรับ2สาวของเราแล้วก็ตัวแทนของผู้บริหารสถานีพีซีวีด้วยนะคะว่าสถานการณ์หลังจากที่มีการไปยื่นหนังสือถึงกสทแล้วนะคะตัวแทนของกสทเนี่ยเขาว่าอย่างไรแล้วพอจะมีโอกาสในการคงสถานะของพีซีวีแบบนี้ไว้ได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันค่ะ